คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมผู้ชมและผู้ฟังที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองในภาพและเสียงอาจแสดงให้เห็นความรุนแรงสงครามการต่อสู้และมีวาจาที่ไม่เหมาะสมในบางเหตุการณ์เรื่องกลยุทธ์ไม่สาวรับใช้ข้างกายอ๋องตอนที่ 129.1 ฝนตก1เรือนพักหลังภูเขาแห่งวัดฝาซื่อถูกเพลิงเผาจนวายวอดแล้วถึงแม้เปลวเพลิงจะมาไม่ถึงภูเขาทิศใต้แต่บนเขาก็ไม่มีที่พักมากพอให้ศาสนิกชนอาศัยยิ่งไปกว่านั้นยามนี้เพลิงยังไม่สงบจะลุกลามมาถึงภูเขาทิศใต้หรือไม่ก็ยังบอกแน่นอนไม่ได้เมื่อฮูหยินเท่าเรือนหกตกปากรับคำเซี่ยซีแล้วก็หันไปมองหลินไทเฟยในเมื่อองค์ชาย8แสดงเจตนารมณ์ออกมาชัดเจนเรือนหกซึ่งทนงตัวในความเป็นตระกูลเซี่ยก็ไม่ขอรบเร้าหารือเรื่องงานแต่งงานครั้งนี้อีกต่อไปเรื่องระหว่างองค์ชาย8กับเซี่ยซีจึงจบลงเพียงเท่านี้ใจนางไม่พะวะพวงอีกและกล่าวกับหลินไทเฟยอย่างสบายใจไทเฟยหลานสาวข้าคนนี้ขี้ขลาดนักยิ่งไปกว่านั้นถึงพวกเราอยู่ที่นี่ต่อก็ช่วยอันใดมิได้จึงขอลงเขาไปก่อนท่านกับองค์ชาย8จะเสด็จกลับเมืองหลวงไปพร้อมเราหรืออยู่ที่นี่ต่อไปกว่าหลินไทเฟยออกจากวังหลวงได้ไม่ง่ายนักจึงย่อมยังไม่อยากเสด็จกลับชั่วครู่จึงลังเลใจเปลวเพลิงไม่ลุกลามมาถึงที่นี่ก็จริงแต่เรือนพักหลังภูเขาก็มอดไม่ไปหมดแล้วจึงไม่เหลือที่ใดให้เราพักได้อีกยิ่งกว่านั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปวัดฝ่าฝอซื่อยังต้องสืบหาต้นเหตุของเพลิงไม่เกรงว่าคงไม่มีกระจิตกระใจจะประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาอีกฮูหยินเท่าเรือนหกคิดว่าการไปมาหาสู่กับหลินไทเฟยครั้งนี้ไม่ว่านางจะใช้เหตุผลใดมาเร่งรัดงานมงคลระหว่างองค์ชาย8กับเซี่ยซีแต่ในเมื่อยามนี้งานแต่งงานไม่มีวันสำเร็จนางก็ไม่อยากสืบสาวราวเรื่องอีกต่อไปภายภาคหน้าจะยังไปมาหาสู่กันได้หรือไม่ก็ต้องดูว่าราชสำนักมีการเคลื่อนไหวต่อตระกูลเซี่ยอย่างไรหลินไทเฟยทรงพยักหน้าใช่แล้วถึงแม้เพลิงไม่จะมาไม่ถึงหน้าภูเขาลุกลามเพียงป่าและเรือนพักหลังเขาแต่เราก็ไม่สามารถอยู่ปฏิบัติธรรมต่อได้ตรัสจบก็หันไปมองฉินชิงฉินชิงเองก็ยังไม่อยากกลับวังเขาต้องอุดอู้อยู่ในวังหลวงมาหลายปีแม้ในหนึ่งเดือนจะออกมานอกวังได้เพียงไม่กี่ครั้งแต่สุดท้ายก็สู้ความสะดวกสบายนอกวังหลวงไม่ได้เวลานี้เขาเองก็ตัดสินใจไม่ถูกจึงหันไปมองฉินเจิงพี่ฉินเจิงพวกท่านวางแผนจะลงเขาหรือไม่ไม่ลงเขาหรือจะนอนตากลมหนาวอยู่ที่นี่เล่าฉินเจิงเลิกคิ้วแต่ข้าไม่อยากกลับวังฉินชิงกล่าวฉินเจิงเหลือบมองเขาไม่พูดไม่จาพี่ฉินเจิงเพลิงไม่ครั้งนี้เป็นภัยธรรมชาติจริงหรือท่านเชื่อจริงจริงหรือฉินชิงมองฉินเจิงฉินเจิงแค่นหัวเราะเสียงเย็นข้าถามท่านว่าจะกลับจวนอิงชินอ๋องในวันนี้หรือไม่ฉินชิงเบะปากข้าจะกลับหรือไม่ก็ไม่เกี่ยวกับเจ้าฉินเจิงกล่าวอย่างไม่ไว้หน้าฉินชิงอึ้งพอทราบว่าถามฉินเจิงไม่ได้ผลจึงหันไปหาพระชายาอิงชินอ๋องแทนแล้วตะโกนเรียกท่านป้าพระชายาอิงชินอ๋องกำลังคิดว่าวันนี้เกิดเพลิงไม่ขึ้นกระทันหันอีกทั้งฉินเจิงนางและเซี่ยฟังหวาก็ถูกลอบสังหารในเวลาเดียวกันเรื่องนี้จะทำเมินเฉยไม่สืบหาความจริงไม่ได้ยิ่งยามนี้สถานการณ์ยังไม่สงบจะยอมกลับไปไม่ได้จึงเอ่ยขึ้นตอนนี้ฟ้ายังสว่างอยู่เราจะอยู่ดูสถานการณ์ที่นี่ก่อนหากฮูหยินหกเซี่ยกับแม่นางเซี่ยซีอยากลงเขาก็ไปเสียตอนนี้เถิดหากหลินไทเฟยกับเจ้ายังไม่อยากกลับวังเช่นนั้นก็รอให้ไฟสงบลงก่อนแล้วค่อยหารือกันอีกทีถึงอย่างไรที่นี่ก็ห่างจากเมืองหลวงกว่า10ลี้หากจะกลับก็ควรรีบกลับเถิดไทเฟยยามนี้ดวงอาทิตย์เพิ่งขึ้นได้ไม่นานยังเหลือเวลาอีกตั้งเกือบเต็มวันเราก็รอดูสถานการณ์อยู่ที่นี่กับท่านป้าและพี่ฉินเจิงดีกว่าฉินชิงฟังแล้วก็ทราบดีว่าเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่เพลิงไม่ธรรมดาเท่านั้นดังนั้นจึงหันไปกล่าวกับหลินไทเฟยได้หลินไทเฟยพยักหน้าก่อนหันไปมองฮูหยินเท่าเรือนหกแล้วกุมมือนางไว้เราสองพี่น้องไม่ได้พบหน้ากันนานเดิมคิดว่าจะได้นั่งคุยกันอีกหลายวันทว่าวันนี้กลับเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นน่าเสียดายยิ่งไม่เกิน2ปีองค์ชาย8ก็จะออกมาสร้างจวนนอกวังหลวงได้แล้วถึงเวลานั้นเขาจะพาท่านออกมาอยู่ด้วยวันที่เราจะได้นั่งพูดคุยกันยังอีกยาวนานฮูหยินเท่าเรือนหกก็กุมมือนางตอบก่อนปลอบใจก็จริงหลินไทเฟยแย้มยิ้มเช่นนั้นเราย่าหลานขอล่วงหน้าลงเขาไปก่อนฮูหยินเท่าเรือนหกกล่าว
ไปเถิดทางภูเขาลำบากไม่สะดวกสบายพวกเจ้าระมัดระวังตัวด้วยหลินไทเฟยถอนมือออกแล้วพยักหน้าฮูหยินเท่าเรือนหกพยักหน้าก่อนหันไปมองเซี่ยฟังหวาสาวน้อยสูงสะอดสะองแผ่รัศมีเรืองรองยิ่งกว่าแสงตะวันจากฟากฟ้านางไม่ได้แค่รับสืบทอดรูปลักษณ์มาจากบิดามารดาเท่านั้นแต่ยังสืบทอดความสูงเกียรติของจวนจงหยงโหวด้วยผู้คนต่างกล่าวว่าคุณนูหลี่รูปี้แห่งจวนเสนาบดีฝ่ายขวากับองค์หญิงจินเยี่ยนแห่งจวนองค์หญิงใหญ่เป็นสองอัมมณีล้ำค่าแห่งเมืองหลวงหาบุคคลที่สามไม่ได้อีกแล้วในหนานฉินทว่ายามนี้ที่ได้มองนางเพราะนางมีโรคภัยรุมเร้าตลอดหลายปีจึงปิดจวนเงียบทำให้สองสตรีผู้นั้นมีชื่อเสียงโด่งดังบัดนี้นางปรากฏตัวขึ้นแล้วเกรงว่าสองสตรีผู้นั้นคงได้แต่จำยอมสละตำแหน่งนี้มีหน้าล่ะคุณชายรองเจิงผู้มีสายตาเฉียดเหียตลอดมาแห่งจวนอิงชินอ๋องถึงกดดันฮ่องเต้เพื่อจะได้แต่งงานกับนางงอจนทำให้พระองค์ออกพระราชโองการให้อย่างลำบากพระทัยโบราณกล่าวว่าวีรบุรุษจะยอมก้มหัวให้สตรีงามประโยคนี้ไม่มีผิดเลยไม่ว่าฉินเจิงจะเป็นเด็กหนุ่มที่หยิ่งทะนงอวดดีไม่ยอมตกอยู่ใต้การบังคับใช้อำนาจบาดใหญ่อย่างไม่เกรงกลัวเพียงใดแต่เมื่อประชาชนในเมืองหลวงนั้นฉินเอ่ยถึงคุณชายรองเจิงทุกคนต่างบอกว่าเขารูปงามและมากความสามารถแม้แต่ฝ่าบาทก็ยังไม่เกรงกลัวทั้งยังเป็นคนที่กล้าเหยียบหลังคารถม้าเพื่อข้ามหัวเสนาบดีฝ่ายซ้ายในเมืองหลวงนั้นฉินคงมีเพียงฉินเจิงผู้นี้หากบอกว่าเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้ทำให้อาการป่วยของคุณหนูฟังหวาหายดีดุจปาฏิหาริย์จนทำให้นางผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนายังไม่อยากเชื่อแต่เรื่องนี้สำหรับนางที่เป็นเครือญาติตระกูลเซี่ยที่ใกล้ชิดที่สุดก็คิดว่าไม่ควรสืบสาวราวเรื่องให้มากความถึงอย่างไรเรือนหกกับจวนจงหยงโหวก็กินข้าวหม้อเดียวกันช่วงเวลาที่ผ่านมากแม้เรือนหกจะย้ายออกมาตั้งจวนเองแต่ก็ได้รับการดูแลจากจวนจงหยงโหวตลอดมาฟาบาทมิได้มีเจตนาอยากกำจัดตระกูลเซี่ยและจวนจงหยงโหวเพียงวันสองวันเดิมนางคิดว่าการที่จวนอิงชินอ๋องและจวนจงหยงโหวเกี่ยวดงกันจะทำให้ความสัมพันธ์เริ่มคลี่คลายลงบ้างแต่เรื่องนายพลอู่ไว้แม่งเหมื่อยหลายวันก่อนอีกทั้งยังเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่วัดฝ่าฝอซื่อในวันนี้นางจึงตระหนักได้ว่าไม่ได้ง่ายถึงเพียงนั้นบางทีอาจจะยุ่งยากยิ่งขึ้นไปอีกดังนั้นอนาคตของจวนจงหยงใหม่ได้เกี่ยวข้องแค่อนาคตของเรือนหกแต่ยังเกี่ยวพันไปถึงอนาคตของตระกูลเซี่ยทั้งหมดด้วยเพียงแต่กระทั่งจนถึงบัดนี้ยังมีคนมากมายถูกปิดตาอยู่เหตุเรื่องที่เซียซีชอบองค์ชาย8ก็เกือบทำให้นางมองความจริงไม่ชัดเช่นกันท่านย่าสะพ้าย6กับน้องซีล่วงหน้าลงเขาไปก่อนก็ดีข้าจะส่งคนคุ้มกันพวกท่านกลับถึงจวนเซียฟางหวาเห็นฮูหยินเท่าเรือน6หันมามองนางแม้คิดว่าความคิดในใจจะปิดไว้ดีแล้วแต่ก็ปิดบังนางไม่ได้นางเดามันออกโยเหผู้เฒ่าเป็นทุกข์กับอาการป่วยของเจ้ามาโดยตลอดยามนี้หากอาการป่วยของเจ้าได้พุทธองค์ช่วยคุ้มครองปัดเป่าออกไปจนหายดีแล้วจริงย่อมนับว่าเป็นเรื่องมงคลอันใหญ่หลวงโหเหจะได้ปล่อยวางความทุกข์ในใจเสียทีจิตใจของพี่ชายเจ้าก็จะได้ไม่ต้องเป็นกังวลจนทำให้สุขภาพย่ำแย่ลงอีกฮูหยินเท่าเรือน6ก้าวออกมาแล้วกุมมือเซี่ยฟางหวาไว้ก่อนกล่าวอย่างรักใคร่ตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านย่าสะพ้าย6ก็เป็นห่วงจวนจงหยงโหวของเราไม่น้อยเช่นกันเสี้ยฟางหวายิ้มน้อยๆพลางพยักหน้าเฮ้อข้าเป็นทุกข์อันใดเล่าความทุกข์ใจมืดบอดไปหมดแล้วอายุก็มากแล้วไหนเลยจะใช้งานได้อีกฮูหยินเท่าเรือน6ยิ้มออกมาก่อนหันไปกวักมือเรียกเสี้ยซีเด็กน้อยซีเจ้ามานี่สิทำความรู้จักกับพี่ฟางหวาของเจ้าไว้แม้เรือน6จะย้ายออกจากจวนจงหยงโหวมาหลายปีแล้วแต่อย่างไรก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันสายเลือดพี่น้องของพวกเจ้าก็ล้วนเป็นสายตรงเช่นกันเซียซีเดินเข้ามาหาอย่างเชื่องช้าพลางยกมุมปากเล็กน้อยนางไม่สบายใจจึงยิ้มไม่ออกได้แต่เอ่ยเรียกพี่ฟางหวาน้องซีเซียฟางหวาส่งยิ้มให้นางก่อนตอบกลับอย่างมีมารยาทเด็กคนนี้คอยถือศีลสวดมนต์อยู่ข้างกายข้ามาตั้งแต่เด็กข้าจึงอบรมสั่งสอนจนสงบเสงี่ยมเกินไปตั้งแต่เด็กในบ้านก็ไม่มีบุรุษที่ใช้การได้จึงไม่เหมือนกับเซี่ยอีที่ออกจากจวนไปพบปะผู้คนในสังคมกับมารดาเสมอแม้จะอายุน้อยกลับเติบโตขึ้นมาอย่างร่าเริงมีชีวิตชีวาฮูหยินเท่าเรือน6กล่าวสงบเสงี่ยมก็ดีร่าเริงสดใสก็ดีน้องซีดีมากน้องอีก็ดีมากเช่นกันเซี่ยฟางหวายิ้มพลางพยักหน้าให้เจ้าช่างพูดช่างใจดีนักฮูหยินเท่าเรือน6ยิ้มพลางตบมือนางเบาๆตอนออกจากจวนเรามาพร้อมกับไทเฟยจึงไม่ได้นำผู้ติดตามมามากเกรงว่าหากมีคนมาวัดบนภูเขามากเกินไปจะวุ่นวายในเมื่อเจ้าอยากให้คนไปส่งเราก็ส่งมาเถิดย่าสะพ้าย6ขอไม่เกรงใจแล้วกันเซี่ยฟางหวาได้ยินเช่นนั้นก็คลี่ยิ้มกว้างสมกับเป็นฮูหยินเท่าผู้เฉลียวฉลาดแม้จะอาวุโสแล้วแต่ก็ยังไม่เลอะเลือน
นางอยากให้ตนนำคนไปส่งถือว่าเป็นการแสดงท่าทีว่าเรือนหกแห่งตระกูลเสี้ยจะไม่ขอพัวพันกับองค์ชายจากวังหลวงอีกทั้งหัวใจขอพึ่งพาอาศัยเพียงจงหยงโหเท่านั้นโดยมีอนาคตของจวนตัวเองเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนนางจึงพยักหน้าท่านย่าสะใภ้หกสบายใจเถิดตอนข้าออกมาท่านพี่ก็เป็นกังวลจึงจัดกำลังคนมาด้วยไม่น้อยจะต้องส่งพวกท่านถึงจวนอย่างปลอดภัยแน่นอนดีเลยหูหยินเท่าเรือนหกพยักหน้าพวกเจ้าสองคนไปจัดกำลังคนคุ้มครองส่งท่านย่าสะใภ้หกกับน้องซีลงเขาเสี้ยฟางหวาหันไปสั่งซื่อฮว่ากับซื่อม่อที่อยู่ข้างหลังทั้งสองขานรับหูหยินเท่าเรือนหกปล่อยมือเสี้ยฟางหวังหวาจากนั้นก็หันไปเรียกเสี้ยซีแล้วออกจากโถงโพธิธรรมโดยไม่มัวรีรอหลินไทเฟยเห็นทั้งสองออกไปภายในแววตามีความรู้สึกหลากหลายแวบผ่านท้ายที่สุดก็เปลี่ยนเป็นลมหายใจอันไร้รูปร่างแทนจบตอนที่ 129.1 ตอนที่ 129.2 ฝนตก2เสี้ยฟังหวามองหลินไทเฟยแวบหนึ่งกระทั่งได้ยินเสียงฝีเท้าช้าๆดังมาจากนอกโถงโพธิธรรมจึงหันไปมองตามเสียงนั้นอย่างเงียบเชียบชินเจิงและคนอื่นๆย่อมได้ยินเสียงฝีเท้านั้นเช่นกันชิงเอ๋อกลับมาแล้วหูหยินเสนาบดีฝ่ายขวาพล่งขึ้นด้วยความดีใจนางกล่าวไม่ทันจบหลีมู่ชิงก็หิ้วภิกษุรูปนั้นเดินเข้ามาหูหยินเสนาบดีฝ่ายขวารีบเข้ามาหาหลีมู่ชิงจากนั้นก็สำรวจร่างกายเขาอย่างทีท่วนก่อนถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกไม่เป็นไรก็ดีแล้วตั้งแต่เจ้าออกไปแม่ก็จิตใจไม่สงบเลยท่านแม่ข้ามิใช่เด็กตัวเล็กๆแล้วหลีมู่ชิงมองหูหยินเสนาบดีฝ่ายขวาก่อนยิ้มอย่างจนใจแม่รู้ว่าเจ้าไม่ใช่เด็กแล้วแต่เจ้าก็เป็นลูกชายข้าไม่ใช่หรือจะให้ข้าไม่เป็นห่วงได้อย่างไรหูหยินเสนาบดีฝ่ายขวาถอนหายใจออกมาคนเป็นแม่ทุกคนก็เป็นเช่นนี้เป็นห่วงลูกตัวเองเป็นที่สุดต่อไปพอเจ้ากลายเป็นพ่อคนขึ้นมาจะเข้าใจเองพระชายาอิงชินอ่องยิ้มหลี่มู่ชิงได้ยินเช่นนั้นก็ยิ้มน้อยๆจากนั้นก็วางร่างภิกษุที่หิ้วมารูปนั้นลงบนพื้นตรงหน้าฉินเจิงแล้วเอ่ยขึ้นจับได้เพียงคนเดียวทั้งยังตายแล้วด้วยต้องขออภัยต่อพี่ฉินเจิงจริงชินเจิงปลายตามองภิกษุบนพื้นแวบหนึ่งหว่างคิ้วปรากฏรอยสีดำคล้ำเห็นชัดว่ากินยาพิษฆ่าตัวตายเขาเงยหน้าขึ้นแล้วแค่นหัวเราะย่อใส่หลี่มู่ชิงไร้ประโยชน์หากมิใช่ว่าข้ามาถึงทันท่วงทีชีวิตของท่านคงไม่เหลืออยู่แล้วท่านในเวลานั้นยังไม่มีแรงแม้แต่จะจับคนร้ายสุดท้ายเราสองคนใครกันแน่ที่ไร้ประโยชน์ท่านน่าจะรู้ดีกว่าข้าหลี่มู่ชิงไม่โกรธกลับกล่าวเสียงเอื่อยชินเจิงหน้าหงายทั้งหมดมี2คนแต่หนีรอดไปได้1คนเวลานั้นทั้งสองล้วนปิดบังใบหน้าไว้แต่ขณะประมือกันข้าได้ฉีกผ้าคลุมมันหน้าออกมาจึงสามารถวาดภาพคนที่หนีไปขึ้นมาได้หลี่มู่ชิงกล่าวในห้องมีกระดาษเจ้าไปวาดมาฉินเจิงพยักหน้าหลี่มู่ชิงเห็นชัดเจนว่าฉินเจิงมีท่าทางปวกเปียกไร้เรี่ยวแรงแต่ยังวางมาเดาดีใส่ตนดังเดิมจึงสายหน้าน้อยๆ อย่างเลี่ยงไม่ได้แล้วเข้าไปในห้องของโถงโพธิธรรมตั้งแต่เขาเดินเข้ามาและพูดคุยกับฉินเจิงกระทั่งเดินเข้าไปในห้องแล้วแม้จะเห็นเสี้ยฟางหวาและมองนางแวบหนึ่งแต่ยังคงมีสีหน้าและน้ำเสียงปกติดังเดิมไม่ได้มีท่าทางประหลาดใจเหมือนคนอื่นๆหลินไทเฟยอดแอบพยักหน้าลี่มู่ชู่มุ่งไม่ได้ท้ายสุดยังมีคนไม่ตื่นตระหนกกับความงามของเสี้ยฟางหวาแต่หูหยินเสนาบดีฝ่ายขวากลับขมวดคิ้วนางย่อมรู้จักลูกชายนางดีกว่าผู้อื่นดวงตาคู่นั้นแม้จะไม่มีระลอกคลื่นแต่ภายในใจจะคิดอย่างไรมีเพียงเขาเท่านั้นที่ทราบยิ่งแสดงออกว่าเฉยชาเพียงใดก็ยิ่งมีความคิดลึกซึ้งเขาเป็นเช่นนี้มาตั้งแต่เด็กเสี้ยฟังหวาไม่สนใจสายตาของหลินไทเฟยและหูหยินเสนาบดีฝ่ายขวาที่มองมายังตนกลับมองไปยังศพภิกษุรูปนั้นบนพื้นแทนภิกษุรูปนี้ตายเพราะกินยาพิษนอกจากรอยสีดำคล้ำตรงหว่างคิ้วส่วนอื่นนอกร่างกายก็ไม่มีสิ่งใดผิดปกติแต่ยาพิษนี้กลับไม่ใช่ยาพิษธรรมดาชินเจิงเตะร่างของภิกษุรูปนั้นจนสั่นสะเทือนตามแรงเตะครู่หนึ่งเขาเงยหน้าขึ้นเห็นเสี้ยฟางหวากำลังมองมาที่ภิกษุรูปนั้นด้วยสายตากำลังครุ่นคิดบางอย่างจึงเลิกคิ้วถามเจ้าเห็นอะไรผิดปกติหรือเสี้ยฟางหวาเม้มปากก่อนกล่าวขึ้นเห็นบางสิ่งไม่ผิดแน่แต่จำเป็นต้องตรวจสอบอีกขั้นหนึ่งก่อนพูดจบก็กล่าวต่อเจ้าพกกริดติดตัวหรือไม่ข้าไม่เคยพกของเล่นเด็กเช่นกริดมาก่อนชินเจิงสายศีรษะบ่าวมีเจ้ากะชุนหลันหยิบกริดออกมาจากอกเสื้อนางรู้วิชาการต่อสู้เพียงผิวเผินจึงพกกริดเล่มเล็กฝีมือประณีตงดงามไว้ใช้ป้องกันตัวเสี้ยฟางหวาพยักหน้าก่อนรับกริดมาจากนั้นก็เดินเข้าไปใกล้ภิกษุรูปนั้นทันใดนั้นก็นึกบางอย่างขึ้นได้จึงชะงักเท้ากวาดสายตามองรอบกายพบว่าทุกคนกำลังมองนางอยู่นางจึงส่งกริดให้ฉินเจิง
จ้าผ่าหน้าอกเขาให้ข้าดูหน่อยชินเจิงรับกริดมาแล้วเลิกคิ้วด้วยความสงสัยช่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อรักษาอาการป่วยของตัวเองข้าจึงศึกษาค้นคว้าตำราแพทย์ไม่น้อยจำได้ว่าอ่านเจอพิษชนิดหนึ่งในตำราโบราณพิษชนิดนั้นมาจากต่างแดนแม้จะบอกว่าเป็นยาพิษแต่ความจริงคือจงหรือก็คือหนอนพิเศษชนิดหนึ่งที่เลี้ยงด้วยเลือดในร่างมนุษย์พอได้รับยากระตุ้นแล้วจงจะออกฤทธิ์แล้วกัดกินหัวใจจนกว่าจะตายทันทีเสี่ยฟังหวาค่อยๆ อธิบายข้าเห็นว่าภิกษุรูปนี้เหมือนจะถูกพิษจงชนิดนี้แต่ต้องให้เจ้าผ่าออกเพื่อตรวจสอบดูอีกครั้งทุกคนณที่แห่งนั้นได้ยินต่างมีสีหน้าเปลี่ยนไปอย่างไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีหนอนพิษฆ่าคนชนิดนี้ด้วยจึงยากจะเชื่อในชั่วขณะหนึ่งโดยเฉพาะหลินไทเฟยซึ่งมีสีพระพักซีดลงทันทีก่อนตรัสขึ้นคุณหนูฟังหวานี่เป็นเขตแดนพุทธศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์หากสิ่งที่เจ้ากล่าวไม่เป็นความจริงการผ่าออกเพื่อตรวจสอบดูเช่นนี้คงไม่ค่อยดีนักเป็นการดูหมิ่นพุทธองค์ไม่ใช่ว่ามีประโยคหนึ่งกล่าวว่าควรให้เกียรติผู้ตายเสี่ยฟังหวาได้ยินเช่นนั้นก็หันไปมองหลินไทเฟยก่อนกล่าวอย่างสงบหนอนพิษชนิดนี้ต้องตรวจสอบนอกจากผ่าออกดูก็ไม่มีวิธีอื่นแล้วเพคะพูดจบก็ยิ้มออกมาแน่นอนว่าที่นี่เป็นเขตแดนพุทธศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์แต่ถึงแม้จะศักดิ์สิทธิ์ก็ใช่ว่าจะบริสุทธิ์หากบริสุทธิ์จริงภิกษุรูปนี้จะไปลอบสังหารชินเจิงได้อย่างไรอีกทั้งจะยังกินยาพิษฆ่าตัวตายเมื่อถูกคุณชายหลี่จับตัวได้เพื่อเหตุใดพุทธศาสนามิได้บริสุทธิ์เพียงแต่ให้ความสงบเยือกเย็นเท่านั้นหลินไทเฟยตรัสไม่ออกไร้วาจาจะโต้เถียงชินเจิงหัวเราะออกมาก่อนรับกริดแล้วคุกเข่าลงเล็งหน้าอกของภิกษุรูปนั้นอย่างแม่นยำเจิงเดี๋ยวก่อนพระชายาอิงชินอ๋องรังชินเจิงเลิกคิ้วแล้วหันไปมองพระชายาอิงชินอ๋องวัดฝ่าฝอซื่อเผชิญกับเหตุเพลิงไม่รุนแรงขณะเดียวกันข้าเจ้าละหวาล้วนถูกลอบสังหารเรื่องแบบนี้พ่อเจ้าไม่ทราบคงกระไรอยู่บางทีฝ่าบาทอาจทรงทราบแล้วพระชายาอิงชินอ๋องกล่าวช้าๆทิ้งคนคนนี้ไว้เช่นนี้ก่อนเธอรอให้พ่อเจ้ามาถึงค่อยจัดการท่านแม่ท่านแน่ใจหรือชินเจิงกระพริบตามองก่อนกล่าวเสียงเอื่อยแน่นอนพระชายาอิงชินอ๋องกล่าวพ่อเจ้าเป็นที่พึ่งพิงของเราสองคนหากไม่พึ่งเขาจะให้พึ่งใครพูดจบก็ผินหน้ามองเสี่ยฟางหวาอีกอย่างยังมีหวาด้วยนางเป็นคุณหนูเพียงคนเดียวในจวนจงหยงโหวเกือบเกิดเรื่องเช่นนี้จะยอมอยู่เฉยได้อย่างไรหากผู้เท่าโหกับซื่อจื่อทราบเรื่องถูกลอบฆ่าคงไม่ยอมเลิกราแน่นอนนอกจากนี้แม้หวาจะศึกษาตำราแพทย์และยาพิษมาตั้งแต่เด็กแต่ยามนี้ร่างกายนางเป็นเช่นไรย่อมต้องให้หมอชั้นสูงมาตรวจดูอีกครั้งจึงจะตัดสินขี้ขาดได้ตามใจท่านแล้วกันแววตาฉินเจิงเปลี่ยนไปเล็กน้อยก่อนค่อยๆลุกขึ้นยืนแล้วกล่าวอย่างไม่ยี่ระพวกเจ้าสองคนรีบลงเขาไปเสียประเดี๋ยวนี้ขี่ม้าเร็วกลับเมืองหลวงไปรายงานให้ท่านอ๋องและซื่อจือเซียทราบวัดฝ่าฝอซื่อเกิดเพลิงไม่ขึ้นกระทันหันและมีคนฉวยโอกาสนี้ลอบฆ่าข้าเจิงและหวาเอมือสังหารถูกจับได้แล้วยามนี้เหตุเพลิงไม่ที่วัดยังไม่สงบขอให้พวกเขาตัดสินใจว่าจะให้เรารีบกลับเมืองหลวงหรือพวกเขาจะรีบมาหาพระชายาอิงชินอ๋องหันไปสั่งงานกับหลินชีและทิงเหยียนหากเราไปแล้วใครจะมาปรนิบัติคุณชายรองหลักขอรับหลินชีกับทิงเหยียนหันไปมองฉินเจิงแล้วกล่าวพร้อมกันยังไม่มีใครปรนิบัติเขาได้อีกหรือพวกเจ้ารีบไปก็พอแล้วพระชายาอิงชินอ๋องโบกมือไล่ฉินเจิงก็โบกมือไล่เช่นกันทั้งสองไม่รอช้ารีบสิ่งออกจากโถงโพธิธรรมทันทีใช่ว่าควรเข้าวังไปรายงานให้ฝ่าบาททรงทราบด้วยหรือไม่หลินไทเฟยเห็นพระชายาอิงชินอ๋องไม่ได้สั่งงานสองคนนั้นก็ออกไปทั้งอย่างนี้จึงเอ่ยถามพอท่านอ๋องกับซื่อจือเซียทราบแล้วฝ่าบาทไหนเลยจะมิทราบข่าวบางทียามนี้ในเมืองหลวงคงทราบเรื่องนี้แล้วเพคะพระชายาอิงชินอ๋องกล่าวไทเฟยทรงอย่ากังวลเลยหลินไทเฟยพยักหน้าขณะนั้นหลี่มู่ชิงก็เดินออกมาจากห้องพร้อมกระดาษภาพวาดแผ่นหนึ่งก่อนยื่นให้ฉินเจิงดูคนที่หนีไปคือเขาชินเจิงมองภาพวาดก่อนหลีตามองเป็นอะไรไปเจ้ารู้จักหรือพระชายาอิงชินอ๋องพิจารณาสีหน้าชินเจิงเมื่อเห็นเขาเป็นเช่นนี้จึงเอ่ยถามอย่างสงสัยชินเจิงไม่ตอบกลับพลิกภาพวาดให้พระชายาอิงชินอ๋องและคนอื่นๆดูอย่างเชื่องช้านี่มิใช่หน้าตาเหมือนพระอาจารย์อู่ว่างที่ตายไปแล้วบนพื้นหรือผู้หญิงเสนาบดีฝ่ายขวาร้องขึ้นอย่างแปลกใจเป็นคนแรกมีส่วนคล้ายกันมากจะมีพระอาจารย์อู่ว่างสองรูปได้อย่างไรหลินไทเฟยก็แสดงสีหน้าแปลกใจเช่นกันจบตอนที่ 129.2 ตอนที่ 129.3 ฝนตก3
พวกนางคือผู้ที่มาสวดมนต์ปฏิบัติธรรมที่วัดฝ่าฝอซื่อบ่อยครั้งจนรู้จักภิกษุที่มีหน้ามีตาทุกรูปในวัดพระอาจารย์อู่ว่างรูปนี้ดูแลลานถือศีลและเป็นพระอาจารย์ตำแหน่งสูงสุดในลานถือศีลตลอดหลายปีนี้พวกนางก็ได้พบหน้าหลายครั้งพระชายาอิงชินออกมาสวดมนต์ที่วัดฝ่าฝอซื่อเป็นครั้งแรกนางเป็นคนรักดอกไม้ไม่ใช่รักการสวดมนต์สมัยยังไม่ได้แต่งงานก็ได้มาที่วัดฝ่าฝอซื่อกับแม่ของเสี่ยฟางหวาบ่อยครั้งแต่ไปยังป่าดอกท้อหลังภูเขาเพียงเท่านั้นจึงย่อมองไม่รู้จักพระอาจารย์อู่ว่างยามนี้เห็นเพียงภิกษุบนภาพวาดกับภิกษุที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นมีหน้าตาคล้ายกันจึงอดสงสัยไม่ได้วัดฝ่าฝอซื่อมีพระอาจารย์อู่ว่างกี่รูปกันแน่ย่อมมีเพียงรูปเดียวหูหยินเสนาบดีฝ่าขวากับหลินไทเฟยพยักหน้าพร้อมเพรียงเช่นนั้นก็น่าแปลกใจยิ่งหรือหนึ่งในนี้จะใช้วิชาแปลงโฉมพระชายาอิงชินอ๋องถามข้ากล้ายืนยันว่าคนที่หนีไปมิได้ใช้วิชาแปลงโฉมข้ากระชากผ้าคลุมหน้าเขาออกจึงมองเห็นใบหน้าชัดเจนส่วนเป็นการแปลงโฉมหรือไม่ข้ายังพอมองออกอยู่บ้างหลี่มู่ชิงสายศีรษะกล่าวเช่นนี้คงได้แต่รอให้ใต้ซือผู่อวินกับเจ้าอาวาสมาแถลงไขพระชายาอิงชินอ๋องทราบดีว่าหลี่มู่ชิงฉลาดเก่งกาจทั้งบุญบูทั้งยังมีความเข้าใจในด้านต่างๆมากมายเขาบอกว่าไม่ได้แปลงโฉมแสดงว่าไม่ได้แปลงโฉมจริงๆหลังใบหูของคนที่นอนแน่นิ่งบนพื้นมีไฝดำอยู่สองข้างแต่คนในภาพกลับมีใบหูไร้ตำหนิเสี่ยฟางหวามองอย่างละเอียดทีท้วนครู่หนึ่งหลังเปรียบเทียบกันแล้วก็กล่าวกับหลี่มู่ชิงคุณชายหลี่ท่านแน่ใจหรือว่าตอนนั้นมองละเอียดแล้วหลี่มู่ชิงรีบยิ้มตอบสายตาของคุณหนูฟางหวาเฉียบแหลมนักคาดไม่ถึงว่ารายละเอียดเล็กน้อยก็มองเห็นได้พูดก็สายศีรษะคนที่หนีรอดไปได้ไม่มีไฝดำที่หลังใบหูข้าเห็นชัดเจนพูดจบก็กล่าวต่อพวกท่านอาจจะมิทราบแต่แม่ข้าทราบดีตั้งแต่เด็กข้ามีความจำผ่านตาไม่ลืมในเรื่องการมองเอกลักษณ์บนใบหน้าผู้คนเป็นเลิศเพียงแค่เห็นใครผ่านสายตาก็สามารถวาดภาพออกมาได้แม้แต่รายละเอียดเพียงเล็กน้อยก็ไม่พลาดมิผิดเป็นเช่นนี้จริงชิงบอกว่าภิกษุรูปนั้นที่หนีไปไม่มีก็ย่อมไม่มีหูหยินเสนาบดีฝ่ายขวาพยักหน้าพระชายาอิงชินอ่องพยักหน้าข้าจะขึ้นไปบนหลังคาดูเหมือนท้องฟ้าทิศเหนือจะยิ่งแดงฉานขึ้นเพลิงไม่ใช่ลุกลามเข้ามาแล้วหรือไม่ฉินชิงพลันพล่งขึ้นเช่นนั้นเจ้าก็รีบขึ้นไปดูหลินไทเฟยได้ยินก็รีบเร่งเขาฉินชิงรีบปืนขึ้นหลังคาเมื่อมาถึงยอดหลังคาแล้วก็มองดูครู่หนึ่งก่อนจะหน้าถอดสีแล้วกล่าวกับฉินเจิงพี่ฉินเจิงท่านรีบขึ้นมาดูเร็วเข้าภิกษุของวัดต้านเพลิงไว้ไม่ไหวและกำลังถอยกลับมาถึงทิศใต้หมดแล้วฉินเจิงเลิกคิ้วก่อนมองระยะห่างกว่า10จ้างจากยอดหลังคาอย่างเงียบเชียบยามนี้แค่จะเดินเหินเขายังไม่มีแรงจะปืนขึ้นไปบนหลังคาได้อย่างไรข้าขึ้นไปเองดีกว่าหลี่มู่ชิงปล่อยพลังแผ่วเบาเหยียบเสาระเบียงแล้วปืนขึ้นไปบนหลังคาเสี่ยฟังหวาเงยหน้ามองฟ้าดวงอาทิตย์ค่อยๆหายเข้าในกลุ่มเมฆหมอกสีเทาจางๆที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าหากันชินเจิงเงยหน้ามองตามเสี่ยฟางหวามองครู่หนึ่งก่อนยิ้มออกมาจากนั้นก็ขยับเข้าไปใกล้เสี่ยฟางหวาแล้วกล่าวขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเจ้าว่าเราใช่เป็นคู่สวรรค์สร้างหรือไม่แม้แต่สังเกตปรากฏการธรรมชาติยังกระทำได้เสี่ยฟางหวาชำเลืองมองเขาไม่พูดจาชินเจิงเอื้อมมือไปดึงปิ่นบนศีรษะนางออกเสี่ยฟางหวาขมวดคิ้วมองมาเขาค่อยๆจัดแต่งมวยผมที่ยุ่งเหยิงเล็กน้อยให้ใหม่แล้วสอดปิ่นกลับลงไปที่เดิมก่อนกล่าวขึ้นข้าเห็นว่าปิ่นเริ่มเอียงแล้วเลยช่วยเจ้าจัดให้ใหม่เสี่ยฟางหวาพยักหน้านับว่ารับน้ำใจเขาเดิมพระชายาอิงชินอ๋องตื่นตระหนกเมื่อได้ยินฉินชิงกล่าวว่าเพลิงไม่ลุกลามมาแล้วแต่ขณะที่กำลังกระวนกระวายใจก็เห็นว่าทั้งสองใกล้ชิดกันและพูดคุยบางอย่างลูกชายตนอ่อนโยนอย่างถึงที่สุดส่วนเสี่ยฟางหวาก็ยืนนิ่งปล่อยให้เขากระทำตามใจชอบนางคลี่ยิ้มออกมาขับไล่ความตื่นตระหนกออกไปเรือนพักทั้งหมดที่ภูเขาทิศเหนือวอดวายไปหมดแล้วเปลวไฟกำลังโถมตามทิศทางลมมายังทางนี้ใต้ซือผู่อวินกับเจ้าอาวาสนำภิกษุทั้งหมดถอนตัวกลับมายังเขาทิศใต้แล้วเมื่อหลี่มู่ชิงขึ้นไปถึงหลังคาแล้วก็มองไปยังทิศเหนือก่อนอธิบายสถานการณ์ให้คนข้างล่างฟังด้วยน้ำเสียงปกติแม้บนพื้นจะราดน้ำไว้จนกลายเป็นแม่น้ำแต่สุดท้ายก็ต้านทานเปลวเพลิงที่ถูกลมม้วนมิได้ข้ามแม่น้ำมายังทางนี้แล้วไอ้ยาหากเป็นเช่นนี้เราก็รีบลงเขาไปจะดีกว่าหลินไทเฟยหวาดกลัวเล็กน้อยแม้นางจะชอบสวดมนต์ศรัทธาในวัดฝ่าฝอซื่ออย่างลึกซึ้งและเทิดทูนจากใจจริงเป็นอย่างยิ่งแต่ยามนี้ย่อมรักชีวิตกระทั่งไม่สนใจแล้วว่าวัดฝ่าฝอซื่อแห่งนี้จะกลืนหายไปในทะเลเพลิงหรือไม่เรารีบลงเขากันเถิดหูหยินเสนาบดีฝ่ายขวารีบกล่าวพี่ฉินเจิงเรารีบลงเขากันดีกว่า
สถานการณ์เพลิงไม่รุนแรงมากเกรงว่าจะลุกลามมาถึงที่นี่อย่างรวดเร็วไม่ใช่แค่พวกเราที่ต้องหนีแต่ภิกษุในวัดก็ต้องหนีลงขาเช่นกันเปลวไฟนี้ไม่มีน้ำมาดับได้อีกแล้วฉินชิงกระโดดลงจากหลังคาแล้วกล่าวกับฉินเจิงใครว่าไม่มีน้ำฉินเจิงยืนนิ่งหรือท่านมีน้ำจะดับไฟอย่างไรถึงอย่างไรฉินชิงก็ยังอายุน้อยจึงร้อนใจอยู่บ้างนอกเสียจากฝนจะตกลงมาหลี่มู่ชิงก็กระโดดลงจากหลังคาพลางมองฉินเจิงกับเซี่ยฟังหวาได้ยินว่าใต้ซือผู่อวินกับเจ้าอาวาสบอกว่าพี่ฉินเจิงกล่าวว่าลมจะหยุดพัดคุณหนูฟังหวากล่าวว่าฝนจะตกตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเจ้าสองคนเอ่ยถึงหรือยังยังขาดอีกครึ่งก้านธูปเซี่ยฟังหวาตอบฝนจะตกลงมาจริงหรือหลินไทเฟยหันไปถามเซี่ยฟังหวาไม่รอให้นางตอบก็เงยหน้ามองฟ้าฮูยินเสนาบดีฝ่ายขวาก็เงยหน้ามองเช่นกันนอกจากกลุ่มเมฆสีเทาบดบังดวงอาทิตย์ก็มองไม่เห็นถึงสัญญาณว่าฝนจะตกเลยนางจึงรีบเอ่ยขึ้นดูไม่คล้ายกับจะมีฝนตกลงมาเลยข้าเองก็ดูไม่ออกเช่นกันหลินไทเฟยตรัสเซี่ยฟางหวาเงียบฉินเจิงก็เงียบเช่นกันรออีกครึ่งก้านทูบเถอะพระชายาอิงชินอ๋องมองทั้งสองคนแม้นางจะมองไม่ออกเช่นกันว่าฝนจะตกลงมาแต่นางก็เชื่อมั่นใจตัวของลูกชายและว่าที่ลูกสะใภ้และคิดว่าเด็กสองคนนี้ไม่ได้โกหกแน่นอนเช่นนั้นก็รอสักหน่อยแล้วกันหลี่มู่ชิงยิ้มฉินชิงก็สงสัยก่อนเบนสายตามองหน้าฉินเจิงแล้วเลื่อนไปมองเซี่ยฟังหวาจากนั้นก็เลื่อนกลับมามองฉินเจิงอีกครั้งทำเช่นนี้อยู่สองรอบเขาเองก็เงยหน้ามองท้องฟ้าก่อนกล่าวด้วยความท้อใจแม้ความจริงจะมองไม่ออกว่าฝนจะตกแต่ก็รอสักหน่อยเถอะหากฝนไม่ตกเล่าเพลิงไม่ก็ใกล้ลามมาถึงที่นี่แล้วแม้แต่ข้าเองยังได้ยินเสียงตะโกนจากข้างนอกนั่นใช่เสียงของภิกษุวัดฝ่าฝอซื่อกำลังวิ่งพลางดับไฟพลางหรือไม่นี้ไม่ใช่การเล่นตบตาแน่นอนหลินไทเฟยตรัสรีบเร่งหากไทเฟยทรงไม่สบายพระทัยก็รีบเสด็จลงเขาไปเถิดฉินเจิงมองหลินไทเฟยแวบหนึ่งก่อนกล่าวกับฉินชิงเจ้าคุ้มครองไทเฟยลงเขาไปชินชิงลังเลตัดสินใจไม่ได้ชั่วขณะแต่เมื่อเห็นว่าทุกคนไม่ยอมเคลื่อนย้ายแม้แต่ฮูหยินเสนาบดีฝ่ายขวาเองก็ยังไม่เอ่ยปากเขาจึงกัดปากกล่าวไทเฟยอย่าร้อนพระทัยเลยยามนี้เพลิงไม่ยังลุกลามมาไม่ถึงมิใช่หรืออีกครึ่งก้านทูบจะครบกำหนดเวลาคาดการว่าจะต้านเพลิงได้หากเลยครึ่งก้านทูบแล้วฝนยังไม่ตกพวกเราก็ค่อยอพยพลงเขาย่อมได้หลินไทเฟยพยักหน้าพลางคิดว่าอายุมากแล้วอย่างไรก็อย่าตกใจเกินเหตุไม่นานพระอาจารยานผู่อวินกับเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อก็นำภิกษุกลับมาถึงโถงโพธิธรรมเวลานี้ครบกำหนดครึ่งก้านทูบพอดีลมหยุดพัดในพริบตาฝนเม็ดเล็กหาใหญ่กระหน่ำตกลงมาจากฟากฟ้าอย่างไม่ให้ซุ่มให้เสียงจบตอนที่ 129.3 ตอนที่ 130.1 มาเอง1จากที่เซี่ยฟังหวาและฉินเจิงบอกว่าลมจะหยุดพัดฝนจะตกลงมาห่างกันร่วม1ชั่วยามเต็มใต้ซือผู่อวินกับเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อรวมทั้งภิกษุกว่าพันรูปเนื้อตัวเปื้อนด้วยขี้เถ้าบางรูปถูกเปลวไฟรมจนหน้าดำบางรูปถูกไฟเผาจนหนวดเคราหายบางรูปเสื้อผ้าถูกเผาจนขาดเป็นรูโบยังมีบางรูปเหลือเพียงผ้าผูกเอวติดกายแต่ละรูปดูกระเซาะกระเซิงเป็นอย่างยิ่งใต้ซือผู่อวินกับเจ้าอาวาสคอยบัญชาการเหล่าภิกษุดับไฟจึงมีสภาพดีกว่ามากแต่ก็ดูอเนจอนาถไม่แพ้กันเดิมคนเหล่านี้คิดว่าประวัติศาสตร์พันปีของวัดฝ่าฝอซื่อจะล่มสลายลงแล้วทว่าเมื่อย่างเข้ามาในถงโพธิธรรมฝนก็ตกจากฟากฟ้าทันทีทุกคนยืนนิ่งอยู่ตรงที่เดิมพลางเงยหน้ามองฟ้าชั่วขณะใต้ซือผู่อวินกับเจ้าอาวาสเงยหน้ามองฟ้าพร้อมกันพระชายาอิงชินอ๋องหลินไทเฟยฮูหยินเสนาบดีฝ่ายขวาหลี่มู่ชิงและฉินชิงก็เช่นกันฝนเม็ดเล็กกระทบลงบนใบหน้าและร่างของทุกคนวินาทีนี้ไร้เสียงพูดจานอกจากฝนเม็ดเล็กหาใหญ่ที่ตกจากฟากฟ้าก็เงียบสงัดมากผู้คนกว่าพันคนทั้งในและนอกถงโพธิธรรมเงียบสงบจนไม่ได้ยินแม้กระทั่งเสียงลมหายใจฉินเจิงไม่ได้มองท้องฟ้ากลับหันมามองเซี่ยฟังหวาเซี่ยฟังหวาก็ไม่ได้มองฟ้าเช่นกันเมื่อรับรู้ได้ว่าฉินเจิงมองมานางก็หันไปมองเขาระยะห่างใกล้กันเป็นทุนเดิมภายใต้ฝนเม็ดเล็กจากฟากฟ้าก่อร่างกลายเป็นม่านฝนสายตาของทั้งสองสงบนิ่งท่ามกลางม่านฝนขวางกันวินาทีนี้รอบกายมีหลายสิ่งประปนกันเป็นฉากกำบังราวกับเหลือเพียงดวงตาสองคู่ที่กำลังสอดประสานกันบางสิ่งใกล้บางสิ่งไกลบางสิ่งเบาบางสิ่งหนักหลี่มู่ชิงและสายตาจากท้องฟ้าเคลื่อนมามองเห็นฉินเจิงกับเซี่ยฟังหวาสบตากันจึงนิ่งงันไปเล็กน้อยท่านอาจารย์ฝนตกลงมาจริงๆคุณชายรองเจิงกับคุณหนูฟังหวากล่าวไว้ไม่ผิดเลย
จ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อเอ่ยขึ้นด้วยสีหน้าตื่นเต้นจนแทบพูดจาสับสนขอบคุณฟ้าดินที่คุ้มครองพุทธองค์ปัดเป่าเพศภัยบอใบไม้รอพอพานชอช้างนอนหนูรุ่นก่อนของวัดฝ่าฝอซื่อที่ช่วยปกปักรักษาอมิตาพุทธใต้ซื่อผู่อวินและสายตาจากท้องฟ้าก่อนพนมมือเข้าหากันเสียงทั้งสองช่วยเรียกสติคนอื่นๆจนหันกลับมามองเสี่ยฟางหวาย่อมหันกลับไปบังเอิญสบสายตาของหลี่มู่ชิงพอดีนางมองเขาแวบหนึ่งก่อนเบือนหน้ามองผู้อื่นหลี่มู่ชิงพลันยิ้มออกมาฉินเจิงหันไปมองและเห็นหลี่มู่ชิงที่กำลังแย้มยิ้มจางเขาหลี่ตามองไม่พูดจาเวลานี้เจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อพลันก้าวเข้ามาหาอย่างว่องไวพอมาถึงหน้าเสี่ยฟางหวากับฉินเจิงแล้วก็คุกเข่าลงทันทีฉินเจิงเลิกคิ้วมองอย่างเฉยชาเสี่ยฟางหวาถอยเท้าหนีหลบการแสดงความเคารพของเจ้าอาวาสวัดอาตมาขอบคุณการคาดการดุจเทพของคุณชายรองเจิงกับคุณหนูฟังหวามากที่ปกป้องประวัติศาสตร์พันปีของวัดฝ่าฝอซื่อไว้ได้ภิกษุ 1,200 รูปในวัดขอแสดงความขอบคุณท่านทั้งสองอีกครั้งเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อก้มตัวน้อมคำนับทันทีขอบคุณการคาดการดุจเทพของคุณชายรองเจิงกับคุณหนูฟังหวาที่ปกป้องประวัติศาสตร์พันปีของวัดฝ่าฝอซื่อไว้ได้ภิกษุกลุ่มหนึ่งเห็นเจ้าอาวาสคุกเข่าน้อมคำนับเพื่อขอบคุณจึงพร้อมใจกันคุกเข่าลงบ้างเช่นกันจากนั้นก็ตะโกนขึ้นด้วยเสียงดังกังวานอย่างที่พวกเขาใช้ท่องคำพีเสมอมาเสียงของภิกษุกว่าพันรูปสะเทือนถึงสวรรค์ท่ามกลางสายฝนภิกษุเท่าเช่นท่านอยากให้เราอายุขัยสั้นลงหรือฉินเจิงแค่นเสียงผู้ที่ปกป้องประวัติศาสตร์พันปีวัดฝ่าฝอซื่อไม่ใช่พวกเราแต่เป็นสวรรค์พวกเราเรียกลมเรียกฝนไม่ได้เพียงแค่มองกลุ่มดาวมองเมฆออกว่าจะมีฝนตกเท่านั้นเป็นเช่นนั้นเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อรีบกล่าวหากพวกท่านไม่บอกว่าลมจะหยุดพัดฝนจะตกในหนึ่งชั่วยามพวกเราก็คงไม่ราดน้ำต้านทานอย่างเต็มกำลังในหนึ่งชั่วยามควรขอบคุณลิขิตสวรรค์แต่ท่านสองคนก็เป็นผู้มีพระคุณอันใหญ่หลวงต่อวัดฝ่าฝอซื่อเช่นกันคุณชายรองเจิงวัดฝ่าฝอซื่อเผชิญเหตุเพลิงไม่สาเหตุยังไม่ทราบแน่ชัดย่อมจริงดังที่เจ้าอาวาสกล่าวหากไม่มีท่านกับคุณหนูฟังหวาพวกเราก็คงไม่ราดน้ำต้านทานอย่างเต็มกำลังในหนึ่งชั่วยามควรขอบคุณลิขิตสวรรค์แต่ท่านสองคนก็เป็นผู้มีพระคุณอันใหญ่หลวงต่อวัดฝ่าฝอซื่อเช่นกันเขาจะคำนับให้ท่านสองคนย่อมสมเหตุสมผลพวกท่านทั้งสองก็รับไว้อย่างสบายใจเถิดใต้ซื่อผู่อวินไม่ได้คุกเข่าเหมือนเจ้าอาวาสและภิกษุรูปอื่นๆเขาเป็นภิกษุขั้นสูงย่อมไม่ต้องคุกเข่าชินเจิงฟังเงียบๆโดยไม่เอ่ยขัดเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อคำนับต่อเนื่องสองครั้งก่อนลุกขึ้นยืนด้วยสีหน้ากระตือรือร้นอาตมาละอายใจยิ่งนักแสวงหาหนทางกว่าครึ่งชีวิตคิดว่าตนรู้แจ้งกระจ่างแล้วทว่ากลับเข้าใจเพียงผิวเผินเท่านั้นยังคงทำนายมติสวรรค์ตามปรากฏการณ์ดวงดาวไม่ได้เสียทีใต้ซื่อผู่อวินทอดถอนใจดูเหมือนหลังเรื่องนี้จบลงอาตมาควรปลีกตัวไปปฏิบัติธรรมในป่าอย่างสันโดษเสียหน่อยผู้ออกบวชต้องปล่อยวางความรู้สึกทุกอย่างอาตมาฝึกฝนมาหลายปีกลับไร้ประโยชน์แค่เพลิงไม่ยังทำให้อาตมาอกสั่นขวัญหายได้หลังจบเรื่องนี้อาตมาก็ควรทบทวนความผิดพลาดของตัวเองด้วยเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อก็ทอดถอนใจออกมาเช่นกันพวกท่านจะไปปฏิบัติธรรมหรือทบทวนตัวเองก็ช่างตอนนี้ย่อมต้องแก้ไขเรื่องในวันนี้ให้ได้ค่อยว่ากันฉินเจิงกล่าวเสียงเอื่อยเห็นภิกษุบนพื้นหรือไม่ทั้งสองมองภิกษุที่นอนแน่นิ่งบนพื้นก่อนพยักหน้าเขาใช่คนของวัดฝ่าฝอซื่อหรือไม่ชินเจิงเลิกคิ้วถามทั้งสองมองหน้ากันก่อนถอนหายใจออกมาจากนั้นก็พยักหน้าอีกครั้งในเมื่อเป็นคนของวัดฝ่าฝอซื่อแม้วันนี้จะเกิดเพลิงไม่ขึ้นจนเกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงแต่ก็เป็นไปได้ว่าหนึ่งในภิกษุวัดฝ่าฝอซื่อของพวกท่านจะมีส่วนในการลอบสังหารข้าเรื่องนี้วัดคงหนีร่างแหม่พ้นชินเจิงกล่าวใต้ซื่อผู่อวินพยักหน้าหลายปีนี้อู่ว่างมีฐานะสูงในวัดฝ่าฝอซื่อทั้งยังปฏิบัติต่อหน้าที่อย่างเคร่งครัดจึงได้รับความเคารพนับถือจากพวกลูกศิษย์ในวัดมากมายเดิมไม่เคยเกิดเรื่องเช่นนี้มาก่อนทว่าวันนี้เขาลอบสังหารคุณชายรองเจิงทั้งยังถูกคุณชายหลี่จับได้เรื่องนี้ทั้งอาตมาและอาจารย์ก็แปลกใจเช่นกันจะต้องตรวจสอบให้ชัดแจ้งแน่นอนเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อกล่าวชินเจิงพยักหน้าในเมื่อฝนตกลงมาแล้วภัยพิบัติครั้งนี้นับว่าผ่านพ้นไปพระชายาอิงชินอ๋องกล่าวเราอย่ายืนตากฝนอยู่ที่นี่เลยโดยเฉพาะว่าเอ๋ยยิ่งร่างกายไม่แข็งแรงไทเฟยก็อายุมากแล้วหาที่หลบฝนกันก่อนเถิดเข้าไปในพระวิหารเถิดเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อกล่าวทุกคนพยักหน้า
ชินเจิ้งจูงมือเซี่ยฟางหวานำเข้าไปในพระวิหารก่อนเป็นคนแรกขณะเดินก็สั่งงานนำร่างภิกษุรูปนั้นเข้ามาในพระวิหารด้วยประเดี๋ยวเราจะชันสูตรศพเขากันดูสิว่าเขาถูกพิษใดกันแน่เจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อพยักหน้าก่อนหันไปสั่งงานภิกษุสองรูปรีบยกร่างอู่ว่างเข้ามาในพระวิหารทันทีพระชายาอิงชินอ๋องหลินไทเฟยและฉินชิงเข้าไปหลบฝนในพระวิหารตามลำดับหลี่มู่ชิงยืนนิ่งมองสองคนที่เดินนำหน้าไปก่อนด้วยสายตาสงบฮูหยินเสนาบดีฝ่ายขวามองหลี่มู่ชิงก่อนเอ่ยเตือนหลี่มู่ชิงเพียงหันมาส่งยิ้มให้นางลอบถอนหายใจออกมาจากนั้นสองแม่ลูกก็เข้าไปในพระวิหารด้วยกันภายในพระวิหารมีพระพุทธรูปประดิษฐานตระหง่านทั้งพุทธองค์เท้าจตุโลกบาล1โพธิสัตว์4องค์รวมไปถึงอรหันต์18รูปกลางพระวิหารยังมีธูปที่ถูกจุดแล้วและยังไม่จุดเกิดควันลอยเป็นเกลียวขึ้นสู่ที่สูงเมื่อเข้ามาในพระวิหารแล้วฉินเจิงก็พาเซี่ยฟางหวามานั่งบนเก้าอี้ไม้จันทร์ข้างรูปปั้นพุทธองค์เจ้าเด็กคนนี้เหตุใดถึงไปนั่งตรงนั้นเป็นการดูหมิ่นพุทธองค์ได้ยังไม่รีบลงมาอีกหลินไทเฟยที่ตามเข้ามาทีหลังชะงักเท้าก่อนรีบเอ่ยขึ้นไทเฟยหากไม่มีพวกเราพระวิหารแห่งนี้คงถูกเผาไปแล้วยามนี้เรานั่งสักหน่อยจะเป็นไรไปพุทธองค์จะถือโทษจริงหรือหากเขาไม่เข้าใจความรู้สึกของมนุษย์เช่นนั้นก็คงเสียแรงที่ได้เป็นพุทธองค์ช่างใจแคบเสียจริงฉินเจิงกล่าวหลินไทเฟยอึ้งเจ้าเด็กบ้าพูดจาเหลวไหลพระชายาอิงชินอ๋องยิ้มด่าคุณชายรองเจิงตรงไปตรงมาพุทธองค์ย่อมไม่ตำหนิท่านใต้ซือผู่อวินหัวเราะเบาจากนั้นก็สั่งงานคนที่เดินตามเข้ามาให้ไปยกเก้าอี้มาให้เจ้าอาวาสวัดฝาฝอซื่อและภิกษุมีความซาบซึ้งและขอบคุณต่อฉินเจิงกับเซี่ยฟางหวาย่อมไม่ตำหนิอะไรร้องขออันใดก็สนองให้ทุกอย่างจึงรีบไปยกเก้าอี้มาให้ทุกคนทยอยนั่งลงตามลำดับจบตอนที่ 130.1 1. เทพผู้คุ้มครองพุทธศาสนาในทิศทั้ง4ตอนที่ 130.2 มาเอง2หลี่มู่ชิงนำภาพที่เจ้าวาดให้พระอาจารย์สองท่านนี้ดูฉินเจิงหันไปมองหลี่มู่ชิงหลี่มู่ชิงพยักหน้าก่อนยืนภาพวาดให้พระอาจารย์ผู้อวินกับเจ้าอาวาสเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อรับภาพวาดมาอย่างอดใจรอไม่ไหวเมื่อมองแวบหนึ่งจึงเบิกตากว้างทันควันพร้อมแสดงสีหน้าไม่อยากเชื่อสายตาพริบตาก็สายศีรษะไม่ถูกต้องคนผู้นี้ไม่ใช่อู่ว่างไม่มีใครเอ่ยขึ้นมาเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื้อพิษดูอีกหน่อยก่อนยื่นภาพวาดให้ใต้ซือผู่อวินอาจารย์ท่านดูสิใต้ซือผู่อวินรับภาพวาดมาก่อนแสดงสีหน้าไม่อยากเชื่อเหมือนเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื้อแต่ดวงตาชรานั้นราวกับกำลังครุ่นคิดบางอย่างท่านอาจารย์คนผู้นี้ใช่อู่ว่างหรือไม่เจ้าอาวาสถามนี่ต้องถามคุณชายหลี่คนที่ท่านวาดออกมาใช่อู่ว่างหรือไม่ใต้ซือผู่อวินวางภาพวาดลงแล้วหันไปมองหลี่มู่ชิงตอนที่ข้ามุ่งตรงไปยังเรือนตะวันออกคนที่ลอบสังหารพี่ฉินเจิงคือภิกษุสองรูปซึ่งปิดหน้าปิดตาไว้พอสองคนนั้นเห็นข้าก็ไม่ต่อสู้แต่รีบหนีไปข้าจึงตามพวกเขาไปอย่างไรเสียตัวคนเดียวก็ยากจะรับมือคนสองคนพอจับได้คนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็หนีไปแม้จะหนีไปได้แต่ข้ากลับคว้าผ้าคลุมหน้าเขาไว้ได้เช่นกันคนที่จับตัวได้คือคนบนพื้นคนที่หนีไปได้คือคนในภาพวาดหลี่มู่ชิงสายหน้าก่อนตอบด้วยความนุ่มนวลใต้ซือผู่อวินพยักหน้าคุณชายหลี่ท่านแน่ใจหรือว่าไม่ได้มองผิดสองคนนี้จะหน้าตาเหมือนกันได้อย่างไรเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื้อจ้องหลี่มู่ชิงอย่างจับผิดหลี่มู่ชิงสายหน้าไม่ผิดแน่ยืนยันจบก็อธิบายต่อคนที่หนีไปนั้นมีไม่มีไฝดำหลังใบหูแต่คนที่ข้าจับตัวได้มีไฝดำหลังใบหูนี่เป็นจุดเดียวที่แตกต่างกันน่าประหลาดยิ่งไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าจะมีคนหน้าตาเหมือนอู่ว่างถึงเพียงนี้เจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อแปลกใจคุณชายหลี่ท่านแน่ใจหรือว่าไม่ได้ใช้วิชาแปลงโฉมบางคนเชี่ยวชาญวิชาแปลงโฉมมากสามารถเปลี่ยนตัวเองให้เหมือนอีกคนได้ใต้ซือข้าเองก็พอรู้เรื่องวิชาแปลงโฉมอยู่บ้างต่อให้ในโลกนี้จะมีวิชาแปลงโฉมที่ประณีตเพียงใดก็เปลี่ยนดวงตาไม่ได้อย่างไรก็ไม่สามารถเหมือนอีกคนหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์แบบหลี่มู่ชิงยิ้มเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อเห็นหลี่มู่ชิงมั่นใจก็ยิ่งแปลกใจแต่ข้าพอรู้ว่ายังมีคนอีกผู้หนิงที่เหมือนอู่ว่างทุกระเบียบนิ้วใต้ซือผู่อวินครุ่นคิดพักหนึ่งสีหน้าเต็มไปด้วยความเคร่งขรึมท่านรู้จักหรือเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อตกใจใต้ซือผู่อวินสายหน้าไม่ได้รู้จักข้าเพียงรู้ว่าเขาน่าจะเหมือนอู่ว่างทุกระเบียบนิ้วพูดจบก็ไขข้อข้องใจให้ทุกคนทราบ
20ปีก่อนมียายแก่คนหนึ่งพาอู่ว่างที่อายุเพียง10ขวบมาขอร้องให้ข้ารับเลี้ยงยายแก่คนนั้นติดโรคร้ายและรู้ตัวว่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานกลัวว่าอู่ว่างจะต้องอดอยากอยู่ข้างถนนจึงมาขอร้องข้าบอกว่าวัดฝ่าฝอซื่อไม่มีนโยบายรับเลี้ยงลูกศิษย์แบบนี้หากอยากให้รับเลี้ยงก็ต้องบวชเป็นพระเข้ามาในพุทธศาสนายายแก่คนนั้นลังเลอยู่นานก่อนยอมตกลงทุกคนทราบดีว่าต้องมีเรื่องราวต่อจึงไม่มีใครเอ่ยแทรกและตั้งใจฟังเงียบๆต่อมายายแก่คนนั้นก็จากไปก่อนไปนางเอ่ยทิ้งท้ายไว้ประโยคหนึ่งความว่าอู่ว่างยังมีน้องชายฝาแฝดอีกคนหนึ่งเร่ร่อนอยู่ในต่างแดนวันหนึ่งหากอู่ว่างอยากสึกแล้วออกไปตามหาน้องชายก็ขอให้ข้าอนุญาตด้วยหากเขาไม่อยากสึกก็ขอให้วัดฝาฝอซื่อเป็นที่พักพิงเพียงหนึ่งเดียวให้แก่เขานางบอกว่าเด็กคนนี้ชะตาไม่ดีก่อนจะสิ้นลมก็มอบหยกห้อยกับข้าขอให้ข้าช่วยดูแลแทนใต้ซือผู่อวินเล่าท่านอาจารย์ตอนที่ท่านรับอู่ว่างเข้ามาข้าทราบดีแต่คาดไม่ถึงและไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขามีน้องชายฝาแฝดด้วยเหตุใดจึงไม่เคยได้ยินท่านเอ่ยถึงมาก่อนเจ้าอาวาสวัดฝาฝอซื่อแปลกใจหลังยายแก่คนนั้นจากไปอู่ว่างก็เสียใจอยู่1ปีเต็ม1ปีนั้นเจ้าก็ทราบดีเขาไม่พูดจากับใครเลยแม้แต่ข้ายังคิดว่าเขาเป็นใบ้มาตั้งแต่เกิด1ปีต่อมาข้าทนเห็นเขาเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ไหวจึงเรียกเขามาคุยด้วยหากเขาไม่อยากมีชีวิตที่เหลือในพุทธศาสนาเช่นนั้นข้าก็จะหาครอบครัวมั่งคั่งที่ไม่มีลูกให้ยอมให้เขาสึกแล้วไหว้วานให้ครอบครัวหนึ่งรับเลี้ยงเขาทว่าเขาไม่ยอมนับแต่นั้นนิสัยก็เปลี่ยนไปราวกับคิดได้ว่าจะใช้ชีวิตเพื่อพุทธศาสนาต่อไปเวลานั้นข้าจะคืนหยกห้อยแก่เขาแต่เขาไม่รับและให้ข้าช่วยดูแลแทนใต้ซือผู่อวินสายศีรษะต่อมาเล่าเขาก็หาน้องชายเจ้อหรือเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อสงสัยหากเจอน้องชายแล้วตนย่อมต้องทราบทว่าภายใต้สายตาเขาที่เป็นเจ้าอาวาสกลับไม่ทราบเรื่องเลยแม้แต่น้อยใต้ซือผู่อวินสายหน้าเพราะข้ารับอู่ว่างมาเลี้ยงไหนจะตอนที่เขากับยายแก่คนนั้นมาขอพึ่งพาอาศัยข้าอีกแม้เสื้อผ้าจะขาดรุ่งริ่งแต่ก็ดูออกในพริบตาว่าไม่ใช่คนธรรมดาเวลานั้นอู่ว่างอายุ10ขวบความทรงจำล้วนมีอายุไขทั้งนั้นข้าจึงค่อนข้างจะใส่ใจเขาเป็นพิเศษตลอดหลายปีนี้นอกจาก4ปีก่อนที่ข้าเรียกเขามาพูดคุยด้วยครั้งหนึ่งก็ไม่พบว่าเขาจะลอบวางแผนกระทำสิ่งใดพูดจบก็กล่าวเพิ่มเติมแม้วัดฝ่าฝอซื่อแห่งนี้จะยิ่งใหญ่แต่คนเข้าออกสักหนึ่งคนหากห่างจากที่พักข้าสี่ศอกย่อมปิดบังข้าไม่ได้กุฏิของอู่ว่างอยู่ใกล้กับกุฏิข้าหลายปีนี้ข้ากล้ารับรองว่าเขาไม่เคยกระทำสิ่งใดมีลับลมคมในพูดจบก็รีบสายหน้าไม่ใช่สิไม่ใช่หลายปีนี้แต่เป็นหลายปีก่อนตอนที่ข้ายังไม่ได้สละตำแหน่งเจ้าอาวาสให้เจ้าหากเขากระทำสิ่งใดย่อมปิดบังข้าไม่ได้แต่1ปีก่อนที่ข้าย้ายไปยังหอเก็บคัมภีร์ก็ไม่ได้เข้ามายุ่งในเรื่องยิบย่อยของวัดอีกระยะนี้หากเขากระทำสิ่งใดเช่นนั้นข้าก็ไม่กล้ารับรอง10ปีก่อนท่านคุยอะไรกับเขาเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อเอ่ยถามเพราะ10ปีก่อนห่างจากตอนที่เขาเข้ามาในวัดแห่งนี้ฤดูกาล1จาก10ขวบล่วงเลยมาจนถึง20ปีกลายเป็นผู้ใหญ่หากเขายังอะไรอาวรอยู่ยังไม่ลืมเลือนเรื่องเก่าและอยากสึกออกไปแต่งงานมีลูกก็อยู่ในช่วงเวลาที่เหมาะสมพอดียิ่งกว่านั้นแม้เขาจะอยู่ในวัดฝ่าฝอซื่อมาแล้ว10ฤดูใบไม้ผลิและร่วงแต่มีผลงานบุญบูรู้4ตำรา5คัมภีร์และประวัติศาสตร์ทั่วไปเรียกได้ว่าโดดเด่นใต้ซือผู่อวินกล่าวสมัยนั้นยังคิดว่าหากเขาจะถูกกลบฝังในวัดฝ่าฝอซื่อโดยไม่ได้แสดงความสามารถเลยคงน่าเสียดายด้วยเหตุนี้จึงเรียกเขามาพูดคุยเดิมคิดว่าเขาจะต้องยอมสึกคาดไม่ถึงว่าจะปฏิเสธและยินดีจะใช้ชีวิตอยู่ในวัดฝ่าฝอซื่อจนสิ้นวาสนาสมัยนั้นบรรดาศิษย์อาจารย์ต่างคิดว่าเขาจะสึกจึงเย้าแย่เขาคิดว่าอย่างไรเขาจะต้องสึกแน่นอนต่อมาเขาก็ยังอยู่ในวัดอย่างสงบสุขพวกลูกศิษย์จึงไม่มีใครล้อเลียนเขาอีกเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อกล่าวข้าอายุมากกว่าเขารอบหนึ่งเข้าวัดแห่งนี้มาก่อนเขา10ปีตอนนี้ก็อยู่ในวัดฝ่าฝอซื่อมาได้30ปีแล้วความจริงหากวัดกันที่ความสามารถข้าเทียบเขาไม่ได้เพียงแต่อาวุโสกว่าท่านอาจารย์เลยสละตำแหน่งเจ้าอาวาสให้ข้าหากไม่มีค่าเขาก็เหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าอาวาสที่สุดใต้ซือผู่อวินสายหน้าก่อนมองภิกษุที่นอนแน่นิ่งบนพื้นแล้วกล่าวอย่างเจ็บปวดใจว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดข้าไม่รู้จริงๆว่าเหตุใดเขาถึงได้ลอบสังหารคุณชายรองเจิงอีกทั้งเขาหาน้องชายเจอตั้งแต่เมื่อใดคาดไม่ถึงว่าน้องชายเขาจะบวชแล้วด้วยเพราะเป็นภิกษุเหมือนกันถึงทำให้ผู้คนประหลาดใจจนยากจะอธิบายหากเป็นจริงตามที่อาจารย์กล่าวเช่นนั้นก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายใน1ปีที่ท่านย้ายไปประจำยังหอเก็บคัมภีร์เจ
จ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อกล่าวน่าจะเป็นเช่นนั้นใต้ซื่อผู่อวินพยักหน้าจบตอนที่ 130.2 ตอนที่ 130.3 มาเอง3ตำหนิข้าซึ่งไร้ความสามารถเถิดเพราะไม่ดูแลวัดให้ดีถึงได้เกิดเรื่องใหญ่ถึงเพียงนี้ขึ้นในวันนี้เกือบจะทำลายประวัติศาสตร์พันปีของวัดฝ่าฝอซื่อแล้วโทษสมควรตายสถานเดียวเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อตำหนิตัวเองเจตจำนงสวรรค์ยากคาดเดาโลกมนุษย์เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเจ้าก็อย่าโทษตัวเองเลยไม่มีใครคาดเดาอนาคตล่วงหน้าได้ใต้สื่อผู่อวินตักเตือนเจ้าอาวาสหากวัดฝ่าฝอซื่อล่มสลายลงจริงๆนั่นก็เป็นเพราะสวรรค์ต้องการโค่นล้มวัดฝ่าฝอซื่อยามนี้สวรรค์ประทานฝนลงมาช่วยดับไฟวัดฝ่าฝอซื่อถึงยังคงอยู่ได้นับว่าสวรรค์ปกปักรักษาวัดฝ่าฝอซื่อพุทธศาสนิกชนมีใจระลึกถึงพุทธองค์พุทธองค์จึงคุ้มครองทุกสุขยากลำบากธาตุทั้ง4ล้วนเป็นสิ่งว่างเปล่าเจ้ามีฐานะเป็นถึงเจ้าอาวาสอย่าได้หลีกหนีความจริงท่านอาจารย์อุตสาห์สั่งสอนศิษย์จะพึงระลึกไว้เสมอเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อยืนนิ่งก่อนพนมมือขึ้นแล้วสวดอมิตาพุทธชินเจิงกรอกตามองราวกับไม่คุ้นชินวิธีที่พุทธองค์คุ้มครองพวกเขาคุณชายรองเจิงแม้ท่านจะไม่มีจิตศรัทธาแต่ก็มีวาสนากับพุทธศาสนาอย่าได้เหยียดหยามเลยใต้ซื่อผู่อวินเห็นชินเจิงกรอกตามองชัดเจนจึงค่อยๆเอ่ยขึ้นพุทธองค์ทรงโปรดสัตว์หลากชีวิตอาการป่วยของว่าที่ภรรยาข้าก็ได้เพลิงไม่กระทันหันครั้งนี้ปัดเป่าจนหายดีนี่ถือว่าเป็นคุณงามความดีของพุทธองค์ข้าจะเหยียดหยามได้อย่างไรฉินเจิงหัวเราะก่อนเบะปากจากนั้นก็ปฏิเสธอย่างนอบน้อมข้าไม่มีวาสนากับพุทธศาสนาท่านอย่าได้พูดส่งเดชข้าเพียงมีวาสนากับหวาเท่านั้นทั้งยังเตรียมพร้อมสำหรับพิธีแต่งงานแล้วไม่รอให้ใต้ซือผู่อวินเอ่ยตอบเขาก็กล่าวต่อวันนี้ถือว่าเราได้ช่วยวัดฝ่าฝอซื่อของท่านต่อไปเวลาท่านไหว้พระก็อวยพรให้ข้าและคุ้มครองงานแต่งงานของเราในอนาคตด้วยถึงงานแต่งงานเมื่อใดเจ้าก้อยส่งของขวัญมาให้เรานี่ถึงจะเรียกว่าเป็นการตอบแทนที่ถูกต้องกล่าวได้ดีอาตมามีของล้ำค่าในมือชิ้นหนึ่งแต่ไม่ได้ใช้กับผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่มีไว้สำหรับเด็กตลอดเวลาที่ผ่านมาอาตมาเสียดายเกินกว่าจะมอบให้ผู้อื่นในเมื่อคุณชายรองเจิงกล่าวเช่นนี้เมื่อถึงวันแต่งงานของพวกท่านอาตมาจะมอบสิ่งอวยพรให้ท่านมีลูกชายโดยไวแน่นอนใต้ซือผู่อวินพันหัวเราะชอบใจพระเท่ารักษาคำพูดด้วยนะครั้งนี้ฉินเจิงชื่นชอบกับสิ่งที่เขากล่าวอมิตาพุทธผู้ออกบวชไม่หลอกลวงผู้อื่นอยู่แล้วใต้ซือผู่อวินรับปากพวกเจ้าทุกคนเป็นพยานฉินเจิงยิ้มมุมปากก่อนกวาดตามองทุกคนในพระวิหารแห่งนี้ท่านแม่ท่านจำให้ขึ้นใจหากถึงวันแต่งงานของข้ากับหวาแล้วแต่พระเท่ารูปนี้ไม่ส่งของขวัญอวยพรท่านมาทวงหาจากเขาได้เลยเจ้าเด็กบ้าพระชายาอิงชินอ่องยิ้มด่าอยากเบิกบานใจเจ้าได้ยืนหรือยังถึงเวลานั้นเจ้ากับข้าต้องช่วยกันเตือนความจำฉินเจิงหันไปยิ้มกล่าวกับเซี่ยฟางหวาเซี่ยฟางหวาเห็นเขายิ้มน้อยยิ้มใหญ่หน้าตาสดใสประหนึ่งดอกสาลี่ในเดือนแรกของฤดูใบไม้ผลินางชำเลืองมองเขาเล็กน้อยโดยไม่ตอบรับนักบวชไม่หลอกลวงผู้อื่นจริงหรือพระเท่ารูปนี้เชี่ยวชาญการแสดงละครตบตาหรืออย่างไรครั้งก่อนตอนนางมาแย่งชิงคัมภีร์หฤทัยสูตรเขาก็นำพุทธคัมภีร์มามอบให้นางแต่เพียงพริบตาก็พูดส่งเดชกับองค์รักของฮ่องเต้ว่าพุทธคัมภีร์หายไปก่อนหน้านี้แล้วนี่เรียกว่าไม่หลอกลวงผู้อื่นหรือนอกจากนี้วันที่นางได้คัมภีร์หฤทัยสูตรมาสถานการณ์ในตอนนั้นตึงเครียดมากเพื่อให้เขายอมมอบให้นางถึงกับต้องบอกชื่อแท้ตัวเองนี่จึงอธิบายได้ชัดเจนว่าอาการป่วยของนางเป็นเรื่องลวงโลกในเมื่อเขาล่วงรู้ความลับแต่ยังช่วยปิดบังอีกทั้งยังจัดแจงที่นั่งสวดมนต์อธิษฐานให้นางเห็นได้ว่าพระเท่ารูปนี้มีความคิดลึกล้ำยิ่งบำเพ็ญตบะก็ยิ่งเชี่ยวชาญเป็นจริงดังกล่าวเจ้าแสดงสีหน้าอันใดของเจ้าฉินเจิงสงสัยเซี่ยฟางหวาพลามือออกจากเขาเห็นว่าเขาขมวดคิ้วแน่นทันทีสายตาของทุกคนมองมายังพวกตนนางจึงระงับอารมณ์ไว้แล้วส่งยิ้มอ่อนโยนให้เขาก่อนกล่าวอย่างกระดากอายคุณชายรองเรื่องนี้มีท่านกับพระชายาจดจำก็พอแล้วหากใต้ซือผู่อวินไม่รักษาคำพูดท่านก็ไม่สามารถให้ข้าไปทวงสัญญาได้ฉินเจิงนิ่งค้างฉินชิงหัวเราะออกมาอย่างกลั้นไม่อยู่ว่ากล่าวถูกแล้วเรื่องนี้มีข้ากับเจ้าจดจำก็พอแล้วหากใต้ซือผู่อวินไม่รักษาสัญญาเจ้าก็ให้นางไปทวงสัญญาไม่ได้พระชายาอิงชินอ๋องก็ยิ้มออกมาเช่นกันเด็กสองคนนี้ก็จริงๆเลยพวกเจ้าดูสิคนหนุ่มสาวดียิ่งนักวันนี้เพิ่งประสบเรื่องวุ่นวายมาแต่พวกเขาทั้งสองก็ยังเบิกบานใจได้
หากถามค่าฝ่าบาททรงชี้แนะงานมงคลนี้ได้ดีเยี่ยมคุณหนูฟางหวาเก็บผ้าคลุมหน้าไว้พอมาถึงวัดฝ่าฝอซื่อและผ่านพ้นเรื่องเพลิงไม่มาได้ยังพูดคุยเรื่องตลกได้อย่างธรรมชาติไม่ต่างอะไรจากคนทั่วไปมองดูทั้งคู่ช่างสมกันราวกิ่งทองใบหยกหลินไทเฟยก็ขบขันเช่นกันฮูหยินเสนาบดีฝ่ายขวาก็ยิ้มคล้อยตามแต่ดวงตาไม่ได้ยิ้มตามด้วยก่อนกล่าวขึ้นไม่สมกันได้อย่างไรไม่กล่าวถึงชาติตระกูลจวนอิงชินอ๋องกับจวนจงหยงโหวกล่าวถึงเพียงเด็กสองคนนี้ข้าดูแล้วก็ชื่นชอบยิ่งนักชินเจิงหันไปมองฮูหยินเสนาบดีฝ่ายขวาก่อนหยุดบนร่างหลี่มู่ชิงหลี่มู่ชิงเห็นเขามองมาจึงคลี่ยิ้มบางตอบในตาซุกซ่อนบางอย่างมีเพียงชินเจิงเท่านั้นที่มองเห็นชินเจิงแค่นเสียงในลำคอก่อนถอนสายตาออกมาขัดถ้อยคำของทุกคนแล้วกล่าวกับใต้ซือผู่อวินและเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อกล่าวเช่นนี้คนที่อยู่ในภาพวาดก็คือน้องชายของคนที่นออนอยู่บนพื้นใช่หรือไม่สาเหตุการตายของเขาไม่ใช่กินยาพิษฟังว่าเป็นหนอนจงเพื่อยืนยันว่าใช่ถูกหนอนจงกัดกินหัวหวยหรือไม่ประเดี๋ยวต้องผ่าอกเขาออกดูว่าหัวใจยังอยู่หรือไม่ใต้ซือผู่อวินตกใจจนลุกขึ้นยืนทันทีเดิมเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อยืนอยู่แล้วเมื่อได้ยินเช่นนี้แทบจะล้มพับทั้งสองมองฉินเจิงอย่างไม่อยากเชื่อเป็นอะไรไปสภาพพวกท่านดูตกใจมากหรือไม่เชื่อสิ่งที่ข้ากล่าวฉินเจิงเลิกคิ้วใต้ซือผู่อวินสงบอารมณ์พลางมองคนที่นอนแน่นิ่งบนพื้นอย่างเนิ่นนานถึงค่อยๆสายหน้าช้าๆไม่ใช่ว่าอาตมาไม่เชื่อถ้อยคำของคุณชายรองเจิงเพียงคิดว่าหนอนจงเป็นวิชาลับของเผ่าชั้นต่ำที่รู้จักกันดีในนามเผ่าพูดผีจากต่างแดนตำราโบราณบันทึกไว้ว่าดินแดนเผ่าพูดผีห่างจากหนานฉินเป็นระยะทางกว่า100,000ลี้ไกลยิ่งกว่าพรมแดนมอไปสิบเท่านี้หากอู่ว่างได้รับหนอนจงจริงๆมันแพร่เข้ามาถึงที่นี่ได้อย่างไรวิชาหนอนสาบแช่งนี้อาตมาคิดว่าเป็นเพียงเรื่องเล่าเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อมองอู่ว่างใช่เรื่องเล่าหรือไม่ประเดี๋ยวรอคนจากเมืองหลวงมาตรวจสอบดูก็ทราบแล้วฉินเจิงกล่าวอย่างไม่ยี่หร่าข้าเองก็อยากรู้ว่าวิชาหนอนจงจากเผ่าพูดผีที่ห่างไกลกว่าแสนลี้แพร่มาถึงนันฉินได้อย่างไรเรื่องนี้น่าสนใจยิ่งกว่าเหตุเพลิงไม่ที่แทบเผาทำลายวัดฝ่าฝอซื่อเสียอีกใต้ซือผู่อวินพนมมือสวดอมิตาพุทธแล้วไม่พูดจาอีกเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อมองอู่ว่างประหนึ่งเรียกสติคืนจากข่าวที่ได้ยินไม่ได้พระวิหารตกอยู่ในความเงียบสงัดจนแม้แต่เข็มตกยังไม่ได้ยินราวหนึ่งก้านธูปถัดมาเสียงวิ่งอย่างเหนื่อยหอบของคนสองคนก็ดังขึ้นจากข้างนอกทำลายความเงียบสงบภายในทุกคนหันไปมองข้างนอกพบว่าเป็นทิงเหยียนกับหลินชีวิ่งเข้ามาอย่างรีบร้อนไม่ใช่ว่าพวกเขาเพิ่งลงเขาไปได้ไม่นานหรือเหตุใดถึงกลับมาเร็วปานนี้หลินไทเฟยสงสัยจักต้องเป็นคนจากวังหลวงทราบข่าวแล้วพอพวกเขาลงเขาไปได้ไม่นานก็พบกันพอดียามนี้ถึงได้รีบวิ่งกลับมารายงานผู้หญิงเสนาบดีฝ่ายขวากล่าวขณะทั้งสองสนทนากันทิงเหยียนกับหลินชีก็วิ่งมาถึงหน้าประตูทั้งสองตากฝนจนเนื้อตัวเปียกชุ่มถึงอย่างไรทิงเหยียนก็พอมีวิชาต่อสู้บ้างไม่เหมือนกับหลินชีที่พอมาถึงก็ไม่พูดไม่จาคำสาวอย่างเหนื่อยหอบท่าทางกระเซาะกระเซิงอย่างยิ่งทิงเหยียนดีกว่าหลินชีมากเขาปัดน้ำฝนออกจากใบหน้าก่อนรายงานอย่างรีบเร่งท่านป้าคุณชายรองท่านออกมาถึงแล้วขอรับฝ่าบาทก็เสด็จมาด้วยเช่นกันยังมีซื่อจือเสี้ยตามมาด้วยฝ่าบาทก็เสด็จมาด้วยหรือพระชายาอิงชินอ๋องตกใจใต้ซือผู่อวินสีหน้าเคร่งขรึมในทันทีชินเจิงแค่นเสียงเกิดเรื่องใหญ่ถึงเพียงนี้เสด็จอาคงนั่งรอในวังหลวงไม่ติดสิพูดจบก็เอ่ยถามทิงเหยียนเสียงเอื่อยตอนนี้พวกเขามาถึงที่ใดแล้วมาถึงหน้าประตูวัดแล้วใกล้จะเข้ามาข้างในแล้วขอรับทิงเหยียนตอบชินเจิงพลันคลี่ยิ้มออกมาถึงแม้ท่านพ่อกับพี่จือกุยจะมาด้วยแต่เรื่องนี้ใหญ่เกินไปเกรงว่าพวกเขาจะตัดสินใจเองทั้งหมดไม่ได้ยามนี้เสด็จอามาด้วยย่อมดีมากทุกอาณาบริเวณในหนานฉินต่างไม่มีผู้ใดกล้าล่วงเกินพระองค์ให้พระองค์ทรงตัดสินใจแทนพวกเราเถิดเพลิงไม่นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรผู้ที่ส่งนักรบเดนตายมาลอบสังหารเราคือใครต้องหาความจริงออกมาให้ได้มากที่สุดจบตอนที่ 130.3 ตอนที่ 131.1 ท่านตา1เสี่ยฟังหวาผินหน้ามองฉินเจิงก่อนมองออกไปนอกพระวิหารซึ่งฝนตกหนักกว่าเก่าพลันยิ้มออกมาเงียบเชียบฝ่าบาทย่อมประทับไม่ติดที่อยู่แล้ว
แม้จะมีร้อยสำนักเกิดขึ้นในหนานฉินแต่พุทธศาสนาก็รุ่งเรืองที่สุดในบรรดาลัทธิต่างๆโดยมีประวัติศาสตร์วัดฝ่าฝอซื่อเป็นวิถีแห่งพุทธที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดตะเกียงและทูปที่ผู้มีใจศรัทธามากราบไหว้ไม่เคยดับลงเลยเนื่องจากเมื่อ200กว่าปีก่อนได้ถือกำเนิดพระอาจารย์หุยเจวียขึ้นใต้ซือผู่อวินในปัจจุบันก็มากความสามารถในทางพุทธศาสนาดังนั้นวัดฝ่าฝอซื่อจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาเมืองหลวงหนานฉินอันเก่าแก่วัดฝ่าฝอซื่อเผชิญเหตุเพลิงไม่แผดเผาป่าทิศเหนือจนวอดวายขณะเดียวกันก็ถาโถมใส่เรือนพักจนราบเป็นหน้ากลองเปลวเพลิงอย่างลุกลามมายังลานประกอบพิธีกรรมในวัดทางภูเขาทิศใต้หากเผาทำลายวัดฝ่าฝอซื่อทั้งหลังเช่นนั้นวัดพันปีก็จะกลายเป็นเพียงซากปรักหักพังในชั่วพริบตาถึงแม้เขาไร้นามจะถูกทำลายลงจนเป็นเรื่องใหญ่ที่สร้างความตกใจให้ราชสำนักและประชาชนแต่หากวัดถูกเผาจนวอดวายคงยิ่งส่งผลกระทบอันใหญ่หลวงมากกว่าเขาไร้นามล่มสลายลงเสียอีกเพราะเขาไร้นามถูกกล่าวขานว่าเป็นนรกบนดินแม้ผู้คนจะไม่กล้าเอ่ยวิพากษ์วิจารณ์เสียงดังแต่ภายในใจไม่รู้ว่าปรบมือแสดงความยินดีถึงเพียงใดแต่วัดฝ่าฝอซื่อนั้นไม่เหมือนกันที่นี่เป็นดินแดนพุทธศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ถ้าหากสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนล่มสลายลงเช่นนั้นคงเกิดความหวาดกลัวในใจอย่างยากจะจินตนาการถึงได้200ปีก่อนเพลิงไม่ครั้งนั้นเผาทำลายครึ่งหนึ่งของวัดฝ่าฝอซื่อและทำให้พระอาจารย์หุยเจวียมรณภาพทั่วทั้งหนานฉินตกอยู่ภายใต้ความเศร้าโศกประชาชนทุกคนร่วมแสดงความไว้อาลัยไม่มีผู้ใดสวมเสื้อผ้าหลากสีสันเป็นเวลากว่า100วันร้านเหล้าและโรงน้ำชาก็ไม่มีผู้ใดมารวมตัวสังสรรค์แสดงกายกรรมหรือเล่าเรื่องสนุกเลยประชาชนทั้งใต้ล่าพร้อมใจกันไว้อาลัยโดยปราศจากการชักนำจนสะเทือนถึงฮ่องเต้ในสมัยนั้นภายใต้สถานการณ์อันเลี่ยงไม่ได้ฮ่องเต้ในสมัยนั้นถึงกับยอมถอดฉลองพระองค์ลวดลายมังกรสีเหลืองทองและรับสั่งให้ฮ่องอภรตัดเย็บฉลองพระองค์ลายมังกรสีดำเพื่อสวมไว้อาลัย7วันติดกันประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าหุยเจเหวี่ยมมอบใต้ล่ารำให้ฮ่องเต้ผัดฉลองพระองค์สุริยันจันทราดับแสงหุยเจเหวี่ยคือทายาทสายหลักคนหนึ่งของตระกูลเซี่ยนานฉินคงเริ่มหวาดกลัวตระกูลเซี่ยตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมาพริบตาเดียวก็ล่วงเลยมา200ปีแล้วสุดท้ายในระยะเวลา200ปีนี้ลูกหลานราชสำนักก็ไม่ได้เคลื่อนไหวและอดทนต่อตระกูลเซี่ยมาโดยตลอดทว่าลูกหลานตระกูลเซี่ยโดดเด่นเกินไปจนราชสำนักก็ถ่วงความเจริญของตระกูลเซี่ยไม่ได้เช่นนั้นจึงมีเพียงตระกูลเซี่ยกับราชสำนักเท่านั้นก็ต่างฝ่ายต่างทราบดีกำลังคิดสิ่งใดอยู่ฉินเจิงหันมามองเซี่ยฟังหวาพบว่าแม้ใบหน้านางจะเป็นปกติแต่แววตานั้นทอประกายเยือกเย็นเล็กน้อยเขากุมมือนางพลางออกแรงบีบเบาแล้วเอ่ยถามขึ้นข้ากำลังคิดว่าฝ่าบาทท่านอ๋องและท่านพี่มาที่นี่ได้พาหมอหลวงหรือหมอชาวบ้านมาด้วยหรือไม่เสี้ยฟางหวาเลิกคิดฟุ้งซ่านก่อนตอบพาหมอหลวงหรือหมอชาวบ้านมาด้วยหรือไม่ฉินเจิงเลิกคิ้วก่อนเงยหน้ามองประตูแล้วถามทิงเหยียนมีได้มองละเอียดจึงไม่ทราบว่าพามาด้วยหรือไม่ทิงเหยียนตกใจและรีบสายหน้าด้วยความมึนงงไร้ประโยชน์ฉินเจิงด่าก่อนหันไปถามหลินชีแทนเจ้ามองทีท้วนหรือไม่เวลานี้หลินชีหายหอบแล้วจึงรีบพยักหน้าข้าน้อยมองทีท้วนในขบวนนั้นมีหมอหลวงซุนตามมาด้วยนอกจากนี้ซื่อจือเซี่ยได้พาหมอจากจวนจงหยงโหวมาด้วยขอรับฉินเจิงพยักหน้าออกไปกันเถิดอย่ามัวนั่งอยู่เลยในเมื่อทราบว่าฝ่าบาทเสด็จมาด้วยเราก็ควรออกไปต้อนรับหลินไทเฟยลุกขึ้นยืนต้อนรับอันใดกันต่อหน้าพุทธองค์ทุกชีวิตเท่าเทียมกันทั้งหมดฉินเจิงนั่งนิ่งพลางเอ่ยขัดหลินไทเฟยเสด็จอาก็เป็นหนึ่งในนั้นหลินไทเฟยอึ้งโยมทุกท่านนั่งลงเถิดอาตมากับเจ้าอาวาสจะออกไปต้อนรับเองดวงตามีอายุของพระอาจารย์ผู่อวินมองผู้คนโดยรอบก่อนเดินออกไปข้างนอกเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อรีบตามหลังไปทันทีฮูยินเสนาบดีฝ่ายขวาหันไปมองหลี่มู่ชิงหลี่มู่ชิงยิ้มก่อนยืนขึ้นฉินเจิงกับพระชายาอิงชินอ๋องไม่ต้องออกไปต้อนรับได้หลินไทเฟยเป็นผู้อาวุโสย่อมไม่ต้องออกไปต้อนรับได้เช่นกันเซี่ยฟางหวาป่วยทั้งยังร่างกายบอบบางจะไม่ออกไปต้อนรับก็ย่อมได้แต่เขาจะทำเช่นนั้นไม่ได้ฮูยินเสนาบดีฝ่ายขวาเห็นลูกชายยืนขึ้นจึงลุกตามเขาออกไปฉินชิงก็ไม่กล้านั่งเฉยอยู่ข้างในขณะที่ผู้อาวุโสมาถึงจึงรีบลุกตามออกไปชั่วพริบตาภายในพระวิหารก็เหลือเพียงพระชายาอิงชินอ๋องฉินเจิงและเซี่ยฟางหวาเจิงเอ๋อในขณะที่ทุกคนยังไม่กลับเข้ามาเจ้าบอกข้ามาตามตรงเจ้ากิจจะทำให้เรื่องนี้วุ่นวายไปถึงขั้นใดพระชายาอิงชินอ๋องเห็นทุกคนออกไปหมดแล้วจึงเอ่ยถามฉินเจิงขึ้นท่านแม่ท่านว่าเรื่องนี้หากทำให้เป็นเรื่องใหญ่จะวุ่นวายได้ถึงขั้นใด
ในตาฉินเจิงมีประกายแวบผ่านเล็กน้อยเรื่องนี้ตั้งแต่เกิดเพลิงไม่ผู้เหมาจนข้ากับหวาเอ๋อถูกลอบสังหารกระทั่งเจ้าถูกลอบสังหารด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังมีภิกษุในวัดปะปนเข้าร่วมแผนลอบทำร้ายเจ้าด้วยย่อมต้องไม่ได้มีเพียงคนสองคนก่อเหตุต่อเนื่องกันแน่หากเจ้าอยากทำให้เป็นเรื่องใหญ่เช่นนั้นเกรงว่าราชสำนักและประชาชนจะแตกตื่นพระชายาอิงชินอ่องย่นคิ้วเดิมราชสำนักและประชาชนก็ไม่สงบอยู่แล้วแตกตื่นอีกหน่อยจะเป็นไรไปฉินเจิงยิ้มบางไม่ชอบทำเจ้ารีบบอกข้ามาตามตรงท้ายที่สุดแล้วเจ้าจะทำไปถึงขั้นใดจะเหลือทางหนีทีไล่ไว้บ้างหรือไม่เจ้ารีบบอกข้ามาให้ชัดเจนข้าจะได้แสดงออกต่อหน้าฝ่าบาทและพ่อเจ้าถูกพระชายาอิงชินอ่องตีหน้าครึมใส่เขาชินอวีใกล้กลับมาแล้วชินเจิงไม่ตอบพระชายาอิงชินอ่องพลันเอ่ยถึงเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันแทนพระชายาอิงชินอ่องตกตะลึงเสี่ยฟางหวานั่งฟังอยู่ข้างๆพลันหรี่ตาลงต้องเหลือทางรอดให้เขาเล่นสักหน่อยหากไม่เหลือทางหนีทีไล่เลยจะไปสนุกอะไรฉินเจิงพูดจบก็หันมามองเสี่ยฟางหวาแล้วบีบมือนางอีกครั้งหวาเอ๋อเจ้าว่าอย่างไรเสี่ยฟางหวามองมือที่ถูกเขากุมไว้ดินแดนพุทธศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ไม่เหมาะสมที่จะกระทำเรื่องเสื่อมเสียเกียรติต่อหน้าพุทธองค์ทว่าฉินเจิงไม่สนใจเลยแม้แต่น้อยโชคดีที่แม้นางจะได้กลับมาเกิดใหม่แต่ก็ไม่ได้ศรัทธาในพุทธศาสนาจึงไม่สนใจกับการกระทำของเขาเช่นกันนางเพียงชักมือออกแล้วกล่าวด้วยน้ำเสียงเย็นชาข้าเป็นแค่สตรีคนหนึ่งอาการป่วยหายดีได้เพราะเพลิงไม่ครั้งนี้ย่อมต้องขอบคุณฟ้าดินไหนเลยจะมีสามารถยุ่งเกี่ยวกับการตามหาผู้อยู่เบื้องหลังและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับราชสำนักได้รอให้ท่านพี่มาก่อนเขาย่อมตัดสินใจแทนข้าได้ชินเจิงตรอกตาพระชายาอิงชินอ่องมองเสี่ยฟางหวาแล้วส่งยิ้มอบอุ่นให้หากอาการป่วยของหวาเออหายดีจริงเช่นนั้นข้าก็ต้องขอบคุณฟ้าดินด้วยแม้จวนอิงชินอ่องจะไม่เคยถวายการสร้างอุโบสถมาก่อนแต่หากเจ้าหายป่วยจริงพอกลับไปแล้วข้าจะสร้างอุโบสถหลังหนึ่งเพื่อเส้นไหว้บูชาพุทธองค์ในเทศกาลแต่ละปีก็จะจุดธูป3ดอกบูชาเช้าเย็นต่อไปทุกวันปีใหม่ข้าก็จะมากราบไหว้บูชาขอบคุณพุทธองค์ที่วัดฝ่าฝอซื่อเสี่ยฟางหวายิ้มตอบไม่พูดจาระหว่างพูดคุยในเวลาสั้นๆภายนอกก็มีเสียงดังขึ้นว่าฮ่องเต้เสด็จแล้วพระชายาอิงชินอ่องเงียบไม่นานคนกลุ่มหนึ่งก็เข้ามาในถงโพธิธรรมอย่างอึกทึกครึกโครมผู้ที่เดินนำหน้าสวมฉลองพระองค์สีเหลืองทองปักลวดลายมังกรบนชุดดูสะดุดตาเป็นอย่างยิ่งอูกงเขย่งเท้าพลางกลางร่มให้ท่านผู้นั้นคือฮ่องเต้หลังฮ่องเต้ตามมาด้วยอิงชินอ๋องเขาเดินกระเพลกเข้ามาอย่างรีบร้อนอย่างเห็นได้ชัดคนที่กางร่มให้คือสีซุนหลังอิงชินอ๋องตามมาด้วยเสี่ยม่อหานเมื่อเทียบกับรูปร่างสูงใหญ่ของสองคนข้างหน้าเสี่ยม่อหานกลับดูอ่อนแอกว่ามากซื่อซูเป็นคนกางร่มให้เขาเห็นชัดว่ารีบออกมาจากจวนจึงไม่ได้สวมเสื้อขนสัตว์บางๆติดกายมาด้วยสวมเพียงเสื้อคลุมผ้าดิ้นเงินดิ้นทองเนื้อบางใบหน้าก็ซีเซียวกว่าทุกวันหลังทั้งสามเป็นเสนาบดีฝ่ายซ้ายและขวาทาสรับใช้ข้างกายเป็นผู้กางร่มให้เจ้านายตัวเองข้างหลังเสนาบดีฝ่ายซ้ายและขวาคือหมอหลวงซุนซึ่งกำลังเดินแต่ละก้าวอย่างสันเทาโดยมีเด็กเดินยาถือกล่องยาพลางกลางร่มให้หลังหมอหลวงซุนยังมีผู้เฒ่าคราวขาวคนหนึ่งที่สวมชุดนักบวชเต๋าตลอดร่างและไม่ได้กางร่มทว่าตลอดการเดินราวกับรอบตัวมีม่านพลังวัดบริสุทธิ์สายหนึ่งอบล้อมอยู่ฝนที่ตกลงมาจึงไม่สัมผัสโดนตัวเขาแม้แต่น้อยเสี่ยฟางหวำองไปยังผู้เฒ่าคนนั้นเดิมที่กำลังนั่งก็ผุดลุกขึ้นยืนทันทีผู้เฒ่าคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นท่านตาของนางจบตอนที่ 131.1 ตอนที่ 131.2 ท่านตา2ตระกูลชุยแห่งปัวหลิงไม่ได้ล่มสลายหายไปในสมัยนั้นเป็นเพราะผู้นำตระกูลละทางโลกแล้วเข้าสู่เส้นทางแห่งเต๋าแทนและผู้ที่ละทางโลกคนนั้นคือชุยจริงท่านตาของนางเวลานั้นหลังแม่ของนางแต่งงานเข้ามาในจวนจงหยงโหวท่านยายก็ล้มป่วยไม่ทันรักษาก็จากไปเมื่อท่านตาจัดการงานศพของท่านยายครบ100วันแล้วก็มอบตำแหน่งผู้นำตระกูลชุยแห่งปัวหลิงให้กับท่านลุงหรือก็คือนายพลอู่เว่ยแห่งม่อเป่ยในปัจจุบันจากนั้นตัวเองก็ตามนักบวชเต๋าท่านหนึ่งออกเดินทางไปทั่วสารทิศนับแต่นั้นก็ไม่ได้ยินข่าวคราวของท่านตาอีกเลยต่อมาเมื่อท่านแม่กับท่านพ่อจากไปท่านลุงก็สมัครใจย้ายไปประจำการที่พรมแดนม่อเป่ยเพื่อปกป้องนางกับท่านพี่ฮ่องเต้ทรงพิจารณาถึงผลดีผลเสียก่อนอนุมติศาสตร์กราบทูลของท่านลุงจากนั้นตระกูลชุยแห่งปัวหลิงก็ถอนตัวออกจากกลุ่มผู้สูงศักดิ์ในเมืองหลวงบรรดาเครือญาติกลับไปยังครอบครัวบรรพบุรุษของตระกูลชุยแห่งปัวหลิง
ดังนั้นจึงค่อยๆหายไปจากสายตาของผู้คนเมื่อเปรียบเทียบกับวงตระกูลใหญ่เช่นตระกูลชุยแห่งชิงเหอเซียฟังหวาเคยเห็นภาพวาดท่านตาในห้องหนังสือของท่านแม่ตลอดเวลาที่ผ่านมานางไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าท่านตาจะกลับมายามนี้นางไม่รู้ว่าควรแสดงความรู้สึกอย่างไรรู้สึกได้เพียงน้ำตาที่คลออยู่ในหน่วยตาแม้นางจะไม่เคยพบท่านตามาก่อนแต่ดูจากที่ท่านแม่เก็บรักษาพาดของท่านตาไว้เป็นอย่างดีก็แสดงให้เห็นว่าท่านแม่ต้องเคารพรักบิดาของตัวเองอย่างมากที่สุดตอนที่นางยังไม่ออกจากจวนก็เคยคิดว่าวันหนึ่งท่านตาจะกลับมาหรือไม่ยามนี้เห็นผู้เท่าที่บุคลิกแตกต่างจากคนอื่นท่านนั้นจึงอยากออกไปต้อนรับทว่ากลับก้าวเท้าไม่ออกพระชายาอิงชินอ๋องก็มองเห็นผู้เท่าบุกโดดเด่นกว่าคนอื่นท่ามกลางกลุ่มคนที่กำลังเดินเข้ามาพลันผุดลุกขึ้นยืนทันทีแล้วมองอย่างไม่อยากเชื่อสายตาคิดไม่ถึงว่าจะเป็นชินเจิงก็ให้ความสนใจกับกลุ่มคนที่กำลังเดินเข้ามาเช่นกันสายตากวาดมองอย่างร่างผู้เท่าท่านนั้นเมื่อได้ยินถ้อยคำของพระชายาอิงชินอ๋องก็เหลือบมองนางแวบหนึ่งก่อนพบว่าเซียฟางหวามีน้ำตาคลอสีหน้าเลื่อนลอยคล้ายสุขแต่ก็คล้ายทุกข์อยู่ในทีเขาจึงลุกขึ้นยืนแล้วยืนมือไปเช็ดน้ำตาให้นางก่อนเอ่ยถามเสียงเบาเป็นอะไรไปผู้เท่าคนนั้นคือใครสมัยอดีตผู้นำตระกูลชุยปังปะหลิงหลิงทางโลกเป็นตอนที่ชุยอวิวันกับชุยจื่อชิ่งแต่งงานเข้าจวนจงหยงโหและจวนอิงชินอ๋องได้ไม่นานเวลานั้นฉินเจิงยังไม่เกิดจึงย่อมไม่รู้จักไหนจะความหยิ่งโสซึ่งติดตัวมาตั้งแต่เกิดที่มักจะให้ความสนใจกับเรื่องและบุคคลที่คุ้มค่าพอจะสนทนาด้วยสำหรับตระกูลชุยแห่งปัวหลิงเขาสนใจเพียงนายพลอู่เว่ยเท่านั้นไม่เคยสืบหาย้อนกลับไปว่าอดีตผู้นำตระกูลที่บวชเข้าลัทธิเต๋าคือใครคือท่านตาของข้าเองเซียฟางหวาตอบอดีตผู้นำตระกูลชุยแห่งปัวหลิงฉินเจิงผงะก่อนหันกลับไปมองผู้เท่าท่านนั้นด้วยความแปลกใจเซียฟางหวาพยักหน้าชินเจิงถอนสายตากลับพบว่าตานางแดงก่ำในเวลาอันสั้นจึงเอ่ยถามเจ้าแน่ใจหรือแน่นอนเซียฟางหวาคว้าแขนเสื้อเขามาเช็ดน้ำตาจากนั้นก็ผลักเขาให้พ้นทางแล้วเดินออกไปชินเจิงมองคราบน้ำตาบนแขนเสื้อตนนางใช้แขนเสื้อเขาเช็ดน้ำตากระทำอย่างธรรมชาติมากเขาอยากตามไปถามให้แน่ชัดว่านางรู้หรือไม่ว่าเมื่อครู่ได้กระทำสิ่งใดลงไปแต่พบว่านางเดินออกไปอย่างเชื่องช้าจึงหยุดความคิดลงแล้วหันไปมองพระชายาอิงชินอ๋องแล้วเอ่ยเรียกท่านแม่ใช่เป็นอดีตผู้นำตระกูลชุยแห่งปัวหลิงไม่ผิดแน่พระชายาอิงชินอ๋องเรียกสติคืนมาก่อนกวักมือเรียกเจิงเอ่อรีบออกไปดูกันเถอะชินเจิงพยักหน้าทั้งสองเดินออกจากพระวิหารด้วยกันเซียฟังหวาเดินออกมาจากพระวิหารเป็นครั้งแรกที่พบหน้าทุกคนโดยไม่ได้สวมผ้าคลุมหน้านางสวมชุดกระโปรงงามตระการตาตลอดร่างเดินออกมาเผชิญกับสายฝนเม็ดเล็กจากฟากฟ้าราวกับบัวหิมะในโลกโลกียวิสัยบนยอดเขาหิยยกทั้งดุดน้ำผู้เย็นบนทานน้ำแข็งทั้งดุดปุยเมฆนุ่มนวลลอยล่องบนสวรรค์ชั้น9ความงามแบบนี้ทำให้หลงมัวเมาได้สตรีงามแบบนี้ทำให้แสงตะวันบนดินหม่นแสงได้ฮ่องเต้เพียงทอดพระเนตรก็พลันชะงักพระบาทอิงชินอองเสนาบดีฝ่ายซ้ายและขวาก็ชะงักเท้าลงเช่นกันบ้างมีสายตาสับสนบ้างผงะตกใจบ้างทอดถอดใจออกมาบ้างก็ไม่อยากเชื่อสายตาบ้างก็สงสัยสายตาทุกคู่ล้วนหยุดที่ร่างของเซียฟางหวารวมถึงอดีตผู้นำตระกูลชุยแห่งปัวหลิงหรือก็คือชุยจริงท่านตาของเซียฟางหวาด้วยเซียม่อหานเห็นว่าใบหน้าเซียฟางหวาไร้ผ้าคลุมหน้าก็ตกใจชะงักเท้าพลางกวาดตามองทุกคนรอบตัวแล้วถอนหายใจออกมาจากนั้นก็เดินผ่านฮ่องเต้และอิงชินอ๋องที่ขวางทางอยู่เพื่อก้าวไปหาเซียฟางหวาแล้วเอ่ยเรียกน้องพี่เซียฟางหวาย่อมเห็นสายตาของทุกคนแล้วพบว่าเซียม่อหานก้าวออกมาจึงหยุดเท้าแล้วจับมือเซียม่อหานไว้จากนั้นก็ตำหนิเขาขึ้นก่อนท่านพี่รู้ทั้งรู้ว่าต้องขึ้นเขาลมภูเขาก็หนาวเย็นจับใจเหตุใดถึงสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นปานนี้เซียม่อหานอบอุ่นหัวใจก่อนพิจมองนางอย่างทีท่วนเห็นว่านางปลอดภัยดีจึงถอนหายใจอย่างโล่งอกข้าได้ข่าวว่าวัดฝ่าฝอซื้อเกิดเพลิงไม่จึงรีบมาหาซื้อสู่ท่านที่รีบร้อนถึงเพียงนี้ใหญ่เจ้าถึงไม่เตือนเขาเสี้ยฟางหวาหันไปถามซื้อสู่ที่ยืนกลางร่มให้ข้างๆคุณหนูพอซื้อจื่อทราบข่าวก็รีบร้อนออกมาโดยไม่ทันให้ข้าน้อยเตรียมตัวข้อน้อยได้แต่รีบตามมาโชคดีมากที่บนรถม้ามีร่มคันนี้ติดไว้มิฉะนั้นอย่าว่าแต่เสื้อคลุมเลยยามนี้คงเปียกชุ่มไปทั้งตัวแล้วซื้อซุบลันทำหน้าสลดเจ้าให้คนจัดหาเสื้อคลุมขนสัตว์มาให้ท่านพี่ด้วยเสี้ยฟางหวาสั่งพอทราบว่าคุณหนูปลอดภัยดีข้าก็สั่งให้คนไปนำมาให้แล้วอีกไม่นานคงมาถึง
พียงแต่ตอนนี้คงได้แต่ให้ซื่อจืออดทนต่อลมหนาวไปก่อนซื่อซูกล่าวเสี่ยฟังหวาพยักหน้าไม่ตำหนิเขาอีกนางย่อมรู้จักนิสัยของพี่ชายดีพอได้ข่าวว่าเกิดเพลิงไหม้ที่วัดฝ่าฝอซื่อคงกลัวว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีกับนางถึงได้รีบร้อนมาหานางช่วยจัดปกเสื้อให้เขาแล้วเอ่ยถามเสียงเบาท่านพี่นั่นใช่ท่านตาหรือไม่เสี่ยม่อหานพยักหน้าจากนั้นก็หันกลับไปมองผู้เฒ่าคราวขาวที่โดดเด่นกว่าผู้อื่นเป็นท่านตาเสี่ยฟังหวาหันไปมองผู้เฒ่าเห็นนางมองมาจึงส่งยิ้มให้อย่างอ่อนโยนเสี่ยม่อหานจูงเสี่ยฟังหวาเดินไปหาผู้เฒ่าแล้วเอ่ยขึ้นท่านตานี่คือหวาเอ๋อท่านตาเสี่ยฟังหวาเดินเข้ามาหาแล้วเอ่ยเรียกด้วยเสียงขึ้นจมูกคล้ายสะอื้นผู้เฒ่าขานรับแล้วยื่นมือมาลูบหัวเสี่ยฟังหวาเสี่ยฟังหวาเม้มปากน้ำตาคลอหน่วยหักท่านแม่ยังอยู่และได้พบท่านตาแล้วไม่รู้ว่าจะดีใจเพียงใดสามส่วนคล้ายแม่เจ็ดส่วนคล้ายพ่อสมกับเป็นบุตรีของตระกูลเสี่ยช่วยจริงลดมือลงแล้วกล่าวจากใจท่านตาออกจากบ้านไปได้หลายปีแล้วก่อนท่านแม่จากไปก็ไม่ได้พบท่านตาก่อนพ่อหวาเกิดมาก็ไม่เคยพบท่านตาเลยยามนี้ท่านตากลับมาได้อย่างไรเสี่ยฟังหวาส่งยิ้มให้แล้วเอ่ยถามเรื่องยืดยาวนักครึ่งปีก่อนข้ากับเพื่อนนักบวชเต้าตั้ง8ทิศเพื่อสังเกตการเคลื่อนที่ของกลุ่มดาวบนเขาชิงอวินบังเอิญได้ดูปรากฏการณ์บนท้องฟ้าของเมืองหลวงหนานฉินพอดีดวงดาวในหนานฉินตัดสลับตำแหน่งกันแสงจากมวลเมฆก็หม่นแสงลงเมฆแดงอยู่จุดสูงสุดบนฟ้าบอกลางอัปมงคลยิ่งเวลานั้นข้าเข้าใจการทำนายดวงดาวเพียงครึ่งแรกเท่านั้นหนทางแห่งเต๋าก็ยังอ่อนประสบการณ์เกินไปจึงไม่เข้าใจการทำนายครึ่งหลังปรุโปร่งด้วยเหตุนี้จึงเดินทางกลับมาชุยจิงกล่าวที่แท้ก็เป็นเช่นนี้ต้องขอบคุณปรากฏการณ์บนฟากฟ้ามิฉะนั้นหวาเอ๋อกับท่านพี่คงไม่ได้พบท่านตาเสี่ยฟังหวากล่าวคลุมเครือเจ้าเด็กคนนี้แม้ตาจะเข้าสู่เส้นทางแห่งเต๋าแต่อย่างไรก็ยังเป็นตาของพวกเจ้านอกจากกลับมาเพื่อดูการทำนายครึ่งหลังก็อยากกลับมาดูพวกเจ้าด้วยชุยจิงลูบหัวนางอีกครั้งแล้วกล่าวด้วยความกลุ้มใจแยกตัวออกมาตั้งหลายปีหนานฉินยังเจริญรุ่งเรืองเหมือนเก่าแต่ผู้คนย่อมเปลี่ยนไปตามกาลเวลาผู้ที่เข้าสู่เส้นทางแห่งเต๋าไม่จำเป็นต้องละทิ้งเนื้อแท้ของมนุษย์ไม่จำเป็นต้องละทิ้งความรู้สึกและความปรารถนาใต้ล่าไม่มีสถานที่ใดหนีพ้นเรื่องราวทางโลกได้ตาตั้งใจหลีกหนีจากทางโลกก็เพื่อหาความสงบสุขเท่านั้นเสี่ยฟังหวาฟังแล้วอบอุ่นใจความหมายคือท่านตากลับมาเพื่อนางและท่านพี่นางยิ้มออกมาแล้วปล่อยมือเสี่ยม่อหานจากนั้นก็หันไปเกาะแขนชุยจิงแทนชุยจิงเหลือบนางพลางลูบคราวแล้วยิ้มอย่างรักใคร่จบตอนที่ 131.2 ตอนที่ 131.3 ท่านตา3ท่านอาจิงในที่สุดท่านก็กลับมาแล้วพระชายาอิงชินอ๋องเดินเข้ามาใกล้พลางมองชุยจิงด้วยความตื่นเต้นไม่พบกันนานเด็กน้อยเช่นเจ้าก็ไม่เปลี่ยนไปเลยชุยจิงมองพระชายาอิงชินอ๋องก่อนยิ้มแล้วพยักหน้าให้ในตาพระชายาอิงชินอ๋องแดงก่ำเล็กน้อยก่อนโมโหกล่าวใต้ล่าแห่งนี้ยามนี้คงมีแต่ท่านที่เรียกข้าว่าเด็กน้อยพูดจบก็หยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาซับดวงตาจากนั้นก็กล่าวด้วยความเศร้าโศกจือชิ่งไม่ดูแลอี้หวันให้ดีท่านอาจิงท่านอย่าได้ถือโทษจือชิ่งเลยเดิมชะตาของหวันเอ๋อก็เป็นเช่นนี้สวรรค์ลิขิตไว้แล้วชุยจิงสายหน้าก่อนปลงอนิจจังตอนนั้นที่ข้าจากไปนักบวชเต๋าจืออวินก็ได้ทำนายดวงชะตาให้นางเวลานั้นข้าไม่เชื่อต่อมาเมื่อเกิดเรื่องขึ้นต่อเนื่องกันถึงยอมเชื่อนักบวชเต๋าจืออวินใช่นักบวชที่เดินทางมาหนานฉินในปีนั้นและพาท่านไปหรือไม่พระชายาอิงชินอ๋องถามชุยจิงพยักหน้าในเมื่อตอนนั้นทราบดวงชะตานางอย่างไรก็ยังพอเป็นไปได้เหตุใดถึงไม่ขอร้องให้เขาช่วยแก้ดวงชะตาให้อวิวันพระชายาอิงชินอ๋องถามอีกเด็กน้อยดวงชะตาใช่สิ่งที่แก้ไขได้ตามใจชอบหรือชุยจิงยิ้มพระชายาอิงชินอ๋องเก็บผ้าเช็ดหน้าไม่พูดจานี่ใช่ลูกชายเจ้าหรือไม่ชุยจิงเลื่อนสายตาหยุดมองบนร่างฉินเจิงที่ยืนอยู่ข้างหลังพระชายาอิงชินอ๋องพระชายอิงชินอ๋องเรียกสติกลับคืนมาจากนั้นก็ดันฉินเจิงออกมาข้างหน้าแล้วตอบเป็นเจ้าเด็กบ้าที่ไม่รู้ว่าข้าไปสร้างบาปกรรมใดไว้พูดจบก็กล่าวกับฉินเจิงเจ้ามัวยืนทำอะไรอยู่ยังไม่รีบมาคารวะท่านตาอีกไม่ควรเรียกว่าตาหรือไม่หากถือตามตระกูลชุยแห่งชิงเหอเขาควรเรียกข้าว่าลุงชุยจริงนะท่านอาจิงท่านคงยังไม่ทราบว่าตอนนี้หวาเอ๋อกับเจ้าเด็กบ้าคนนี้ได้รับพระราชองค์การประธานงานแต่งงานจากฝ่าบาทเขาเรียกท่านว่าท่านตาก็เป็นเรื่องสมควร
พระชายาอิงชินอ๋องยิ้มกล่าวอย่างพึงพอใจท่านคงคิดไม่ถึงใช่หรือไม่สมัยนั้นข้ากับอวิวันสัญญากันว่าหากนางให้กำเนิดลูกสาวจะให้แต่งงานกับลูกชายข้าแม้บัดนี้อวิวันจะจากไปแล้วแต่สัญญาครั้งนั้นกลับเป็นจริงโอ้ชุยจิงมองฉินเจิงด้วยความแปลกใจก่อนยิ้มออกมาข้ารีบเดินทางกลับเมืองหลวงโดยไม่สนใจข่าวสารใดทั้งนั้นหากเป็นจริงดังนี้ก็เรียกข้าว่าตาเถอะท่านตาฉินเจิงถือโอกาสเรียกอย่างยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ดูแล้วเต็มใจอย่างยิ่งดีชุยจิงยิ้มกว้างจากนั้นก็หยิบของสิ่งหนึ่งออกมาจากอกเสื้อแล้วยื่นให้ฉินเจิงตาขอมอบให้เป็นของขวัญพบหน้าสำหรับหลานเคยของข้าเสี่ยฟังหวาไม่พอใจทันทีนางยังไม่ได้รับของขวัญพบหน้าจากท่านตาเลยแล้วฉินเจิงมีสิทธิ์ใดแค่เรียกก็ได้รับของขวัญแล้วฉินเจิงไม่รอให้เสี่ยฟังหวาเอ่ยแย้งรีบยื่นมือไปรับแล้วเก็บเข้าอกเสื้อทันทีโดยไม่แม้แต่จะมองว่าเป็นของสิ่งใดจากนั้นก็ยิ้มดีใจขอบคุณท่านตาชุยจิงยิ้มพลางพยักหน้าเสี่ยฟังหวาขึงตาใส่ฉินเจิงอย่างไม่พอใจฉินเจิงกระพริบตามองเสี่ยฟังหวาแล้วยกยิ้มอย่างพึงพอใจเรารู้ดีเพียงได้พบผู้เท่าชุยสายตาของพวกเขาก็มองไม่เห็นเราแล้วเรายืนอยู่ตรงนี้ตั้งนานกลับไม่ได้รับความสนใจแม้แต่น้อยฮ่องเต้ตรัสขึ้นฝ่าบาทอยู่ตรงนี้ผู้ใดจะกล้าไม่สนใจท่านหม่อมฉันกำลังรอให้ฝ่าบาทตัดสินใจให้หม่อมฉันลูกชายและว่าที่ลูกสะพ้ายอยู่เลยพระชายาอิงชินอ๋องหันกลับมามองแล้วเอ่ยขึ้นตัดสินใจอะไรฮ่องเต้ถามขึ้นตอนเกิดเพลิงไม่ที่วัดฝ่าฝอซื่อเราสามคนถูกลอบสังหารเพคะพระชายาอิงชินอ๋องทำหน้าจริงจังพวกเจ้าสามคนได้รับบาดเจ็บหรือไม่ฮ่องเต้หรี่พระเนตรเจิงบาดเจ็บสาวใช้ชุนหลันของข้าเข้ารับมากระบี่แทนส่วนข้ากับหวาโชคดีที่ไม่เป็นไรพระชายาอิงชินอ๋องเล่าย่อๆจับมือสังหารได้หรือไม่ฮ่องเต้ทรงถามแน่นอนเพคะพระชายาอิงชินอ๋องกล่าวดีเรื่องนี้เราจะตัดสินใจให้เองคาดไม่ถึงว่าจะมีคนกล้าก่อเรื่องวุ่นวายกลางวันแสกๆทั้งยังลอบสังหารพระชายาอีกไม่เห็นแก่กฎหมายบ้านเมืองหรืออย่างไรฮ่องเต้มีพระพักเคร่งขรึมก่อนตรัสอย่างน่าเกรงขามนำตัวมือสังหารมาแล้วพวกเจ้าก็เล่าให้เราฟังอย่างละเอียดเราจะสั่งให้คนไปตรวจสอบอย่างเต็มที่ข้างนอกฝนตกเข้าไปข้างในพระวิหารก่อนค่อยว่ากันเถิดเพคะพระชายาอิงชินอ๋องพยักหน้าฮ่องเต้พยักพระพักอิงชินอ๋องหันไปมองพระชายาพลางสำรวจอย่างละเอียดก่อนเอ่ยถามขึ้นเจ้าไม่ได้บาดเจ็บจริงๆใช่หรือไม่ข้าไม่ได้บาดเจ็บแต่เจิงบาดเจ็บพระชายาอิงชินอ๋องสายหน้าเจ้าเจ็บตรงไหนอิงชินอ๋องถอนหายใจออกมาก่อนหันไปถามฉินเจิงแผลเล็กน้อยฉินเจิงตอบอิงชินอ๋องเห็นว่าเขาร่างกายอ่อนแรงใบหน้าแอบซีเซียวเล็กน้อยจึงทราบดีว่าเขาบาดเจ็บหนักแต่เขากลับแสดงสีหน้าปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเห็นชัดว่าไม่อยากกล่าวมากความจึงได้แต่พยักหน้าประเดี๋ยวให้หมอหลวงซุนตรวจชีพจรให้จะได้เขียนใบสั่งยาชินเจิงตอบอืมเบาๆยังมีหวาข้าเห็นว่าวันนี้สีหน้าเจ้าดีมากเกิดเรื่องใดขึ้นหรืออิงชินอ๋องหันไปมองเสี่ยฟางหวาเสี่ยฟางหวาสายหน้าข้าเล่าแล้วคงน่าแปลกใจตอนเพลิงไม่วัดฝ่าฝอซื่อเจิงนอนหลับอยู่ในเรือนพักหลังภูเขาข้ากับหวาเป็นห่วงเขาจึงกลับมาหาระหว่างทางเจอมือสังหารเข้าหลังจากนั้นก็พบภิกษุลอบทำร้ายขณะเดียวกันก็มีเปลวไฟลูกหนึ่งลอยมาเผาผ้าคลุมหน้าของนางคาดไม่ถึงกลับสลายพิษบนใบหน้านางออกไปได้พระชายากล่าวกับอิงชินอ๋องเรื่องนี้ข้าเห็นเองกับตาท่านว่าแปลกหรือไม่ข้าสังเกตนางมาสองชั่วยามแล้วแต่นางก็ไม่มีอาการป่วยกำเริบอีกเลยข้ากำลังคิดว่าใช่เป็นเพราะเพลิงไม่ครั้งนี้ทำให้นางหายดีขึ้นกระทันหันหรือไม่เพลิงไม่เผาอาการป่วยของหวาจนหายไหนเลยจะมีเรื่องเหนือธรรมชาติเช่นนี้อิงชินอ๋องย่อมไม่เชื่อฮ่องเต้ปลายพระเนตรมองเสี่ยฟางหวาด้วยแววตาจับผิดข้าเองก็รู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้แต่เมื่อก่อนหวาเป็นอย่างไรท่านก็เคยเห็นแล้วสภาพตอนนี้ดูดีมากไหนเลยจะเหมือนมีอาการป่วยอีกพระชายาอิงชินอ๋องถามกลับอิงชินอ๋องมองเสี่ยฟางหวาเงียบๆหมอหลวงซุนก็มาด้วยไม่ใช่หรือประเดี๋ยวให้หมอหลวงซุนตรวจดูว่าตอนนี้ร่างกายของหวาเป็นอย่างไรบ้างนอกจากนี้เราได้ยินว่าผู้เท่าชุยก็เข้าใจวิชาแพทย์ประเดี๋ยวให้ผู้เท่าชุยตรวจดูอีกครั้งก็ได้ฮ่องเต้ตรัสขึ้นหากหวาหายป่วยแล้วก็นับว่าเป็นเรื่องดี
น่ายินดีและน่าอวยพรอย่างยิ่งโหเย่เท่าจะได้ไม่ต้องคอยกลุ้มใจทุกวี่ทุกวันเราเองก็เบาลงใจเช่นนั้นก็รีบเข้าไปในพระวิหารเถิดอย่ามัวตากฝนอยู่ข้างนอกอีกเลยรีบตรวจร่างกายให้หวาเออก่อนพระชายาอิงชินอ่องพยักหน้าแล้วเอ่ยเร่งฮ่องเต้ไม่ตรัสสิ่งใดกลับย่างพระบาทเข้าพระวิหารไปอิงชินอ่องพยักหน้าแล้วตามฮ่องเต้เข้าไปในพระวิหารพระชายาอิงชินอ่องมองเสี้ยฟางหวาเสี้ยฟางหวาส่งยิ้มให้นางแล้วประคองท่านตาของตนจากนั้นทุกคนก็เข้าไปในพระวิหารพร้อมกันภายในพระวิหารว่างเปล่าบนพื้นไม่มีศพอู่ว่างแล้วฉินเจิงยังไม่ทันย่างเข้าพระวิหารก็สังเกตเห็นทันทีว่าศพอู่ว่างหายไปแล้วจึงหรีตาลงเสี้ยฟางหวาก็สังเกตได้เช่นกันแววตาพลันเยือกเย็นขึ้นเพราะท่านตากลับมากระทันหันเวลานั้นจึงจิตใจฟุ้งซ่านไม่ทราบว่าศพอู่ว่างหายไปจากพระวิหารตั้งแต่เมื่อใดนางหันไปมองฉินเจิงฉินเจิงหลุบตาลงก่อนสายหน้าให้นางเล็กน้อยเวลานั้นเขาก็ตกใจที่ท่านตาของเสี้ยฟางหวากลับมาอย่างกระทันหันจึงลืมคำนึงถึงเรื่องนี้จากนั้นผินหน้ามองหลี่มู่ชิงหลี่มู่ชิงย่อมสังเกตได้เขาเม้มปากก่อนสายหน้าช้าช้าศพหลักหายไปไหนแล้วพระชายาอิงชินอ๋องก็สังเกตได้จึงรีบแสดงสีหน้าเคร่งขรึมฮ่องเต้ที่เข้ามาในพระวิหารชะงักพระบาทก่อนหันกลับมาทอดพระเนตรพระชายาอิงชินอ๋องศพอะไรเมื่อครู่ขณะที่พวกเราออกไปต้อนรับบนพื้นยังมีศพนอนอยู่ทว่าในเวลาอันสั้นกลับหายไปแล้วพระชายาอิงชินอ๋องหันไปเอ่ยถามทุกคนรอบข้างใครเห็นบ้างซื่อฮั่วกับซื่อม่อจัดแจงส่งหูหยินเท่าเรือนหกลงจากเขาและตามขบวนของฮ่องเต้กลับเข้ามาในวัดทีหลังจึงไม่ทราบเรื่องจึงได้แต่สายหน้าซื่อหลานกับซื่อหวานตามเสี้ยฟางหวาออกไปต้อนรับชุยจิงนอกพระวิหารจึงไม่ได้สนใจศพข้างในทิ้งเหยียนกับหลินชีสงสัยใครรู้จึงตามฉินเจิงพระชายาอิงชินอ๋องและเสี้ยฟางหวาออกไปนอกพระวิหารย่อมลืมเรื่องศพข้างในโดยสิ้นเชิงเช่นนี้เท่ากับไม่มีใครทราบว่าศพในพระวิหารหายไปตั้งแต่เมื่อใดจบตอนที่ 131.3 เพจนิยายเสียงโรแมนต์และเพจโรแมนต์ V1 ตอนที่ 132.1 หยินหยาง1บริเวณที่ศพอู่ว่างเคยนอนแน่นิ่งอยู่ก่อนหน้านี้ไม่มีร่องรอยใดเนื่องจากภิกษุทำความสะอาดพระวิหารทุกวันจึงสะอาดอย่างยิ่งถึงแม้วันนี้ข้างนอกจะฝนตกรอยเท้าทุกคนที่เหยียบย่ำเข้ามาก็ไม่ได้ทำให้สกปรกแต่อย่างใดเสี้ยฟังหวาสังเกตสภาพแวดล้อมภายในพระวิหารก่อนทว่าไม่มีอะไรผิดสังเกตจากตอนที่นางออกไปแม้แต่น้อยบริเวณที่ศพอู่ว่างเคยนอนอยู่ไม่พบคราบน้ำแสดงว่าเขาไม่ได้ถูกพิษกร่อนศพละลายศพไปเช่นนั้นย่อมเหลือเพียงสาเหตุเดียวคือมีคนย้ายศพออกไปพื้นปูด้วยแผ่นหินสีดำทั้งหนาและหนักมากไม่คล้ายกับมีกลกลับอีกทั้งกำแพงตามทางล้วนมีพระพุทธรูปประดิษฐานเรียงรายนางมองรอบทิศก่อนเงยหน้ามองหลังคาพระวิหารเสาระเบียงเป็นตัวค้ำยันไม้แดงเชื่อมต่อเพดานแกะสลักรูปเมฆแห่งโชคลาภไว้ไม่มีร่องรอยใดเช่นกันราวกับศพนั้นอันตรธานหายไปในอากาศเสี้ยฟางหวาจ้องหลังคาครู่ใหญ่ก่อนไล่สายตามองตามเสาต้นกลางที่ต้องใช้คนหลายคนอบลงมาสายตาหยุดลงที่รูปปั้นพุทธองค์ที่นางและฉินเจิงนั่งเมื่อครู่ฉินเจิงกับหลี่มู่ชิงหยุดมองรูปปั้นพุทธทองนั้นเช่นกันหลังจากใต้ซือผู่อวินกับเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อเข้ามาและไม่พบศพอู่ว่างก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปเป็นตกใจพระชายาอิงชินอ่องชักสีหน้าโกรธเกรี้ยวนี่เพิ่งจะเกิดไปหยกหยกพวกเรามีกันอยู่ตั้งกี่คนศพหนึ่งจะหายไปในอากาศได้อย่างไรพูดจบก็ซักถามใต้ซือผู่อวินกับเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อที่นี่ใช่มีกลไกเปิดเส้นทางลับหรือไม่เจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อไม่รู้จะตอบเช่นไรจึงหันไปมองใต้ซือผู่อวินพระอาจารย์ทั้งสองท่านวันนี้เกิดเรื่องติดกันภายในวัดทั้งภิกษุในวัดก็ต้องสงสัยว่าพัวพันกับการลอบสังหารเจิงพวกท่านยังคิดว่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกหรือมีหรือไม่มีกันแน่บอกมาตามจริงพระชายาอิงชินอ๋องกล่าวอย่างมีน้ำโหมีแน่นอนใต้ซือผู่อวินพยักหน้าอยู่ตรงไหนพระชายาอิงชินอ๋องถามใต้ฐานบัวของรูปปั้นพุทธองค์นี้ใต้ซือผู่อวินพนมมืออมิตาพูดแต่เส้นทางลับนี้นอกจากเจ้าอาวาสคนก่อนๆในประวัติศาสตร์ก็ไม่มีผู้ใดทราบอีกอาตมาเคยรับตำแหน่งเจ้าอาวาสมาก่อนพอถึงเวลาสละตำแหน่งก็บอกเรื่องเส้นทางลับนี้ให้เจ้าอาวหาสอปัจจุบันทราบเรื่องนี้นอกจากเราสองคนก็ไม่มีผู้อื่นทราบอีกเปิดเส้นทางลับออกแล้วเข้าไปตรวจสอบพระชายาอิงชินอ๋องโกรธเกรี้ยวใต้ซือผู่อวินพยักหน้า
จ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อตระหนักได้ว่าเรื่องนี้ร้ายแรงเกินไปหากบอกว่าอู้ว่างลอบสังหารฉินเจิงและถูกหลี่มู่ชิงจับได้จนชิงตายไปก่อนทว่าตอนนี้พระวิหารอันโออาซึ่งห่างจากข้างนอกเพียงไม่กี่จังศพอู่ว่างดันหายไปอย่างไร้ร่องรอยแล้วเรื่องแบบนี้จะไม่ตรวจสอบเลยได้อย่างไรโดยเฉพาะยังอยู่หน้าพระพักฝ่าบาทครั้งนี้วัดฝ่าฝอซื่อนับว่าถูกม้วนเข้าสู่ระลอกคลื่นลูกนี้แล้วชั่วขณะนั้นเขาแอบเสียใจที่ไม่จับตามองอู่ว่างให้ดีคาดไม่ถึงว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้ในเวลานั้นก็ก้าวออกไปหมุนกลไกด้วยตัวเองพระพุทธรูปอันยิ่งใหญ่เลื่อนสูงขึ้นอย่างเงียบเชียบเผยให้เห็นอุโมงค์มืดทางหนึ่งเส้นทางลับนี้ทะลุไปยังที่ใดพระชายาอิงชินอ๋องถามขึ้นทะลุไปยังหน้าผาหลังภูเขาเพราะเป็นหน้าผาสูงจึงมีเพียงสะพานโซ่เหล็กเป็นสถานที่ต้องห้ามของวัดฝ่าฝอซื่อเจ้าอาวาสกล่าวเสี่ยฟางหวาระลึกขึ้นได้สะพานโซ่เหล็กต้องห้ามหลังภูเถาที่เจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อเอ่ยถึงคือทางที่นางกับหลี่มู่ชิงมาขโมยคัมภีร์หฤทัยสูตรหรือไม่หางตาพลันเหลือบมองหลี่มู่ชิงในตาหลี่มู่ชิงสั่นไหวเล็กน้อยราวกับเหลือบมองมายังเสี่ยฟางหวาเช่นกันใครก็ได้ลงไปตรวจสอบพระชายาอิงชินอ๋องรีบออกคำสั่งนางเพิ่งออกคำสั่งองครักษ์ประจำจวนอิงชินอ๋องหลายคนก็รีบก้าวออกมาแล้วกระโดดลงไปอย่างไม่ลังเลใครก็ได้สองคนตามลงไปตรวจสอบเวลานี้ฮ่องเต้ก็ทรงรับสั่งอูกงได้ยินพระประสงค์ก็ให้สัญญาณมือหนึ่งในองครักษ์ประจำกายฮ่องเต้สองคนก็กระโดดตามลงไปเสนาบดีฝ่ายซ้ายมองเสนาบดีฝ่ายขวาแวบหนึ่งเสนาบดีฝ่ายขวามองตอบขณะเดียวกันทั้งสองก็ยกมือให้คำสั่งจากนั้นองครักษ์สองคนจากแต่ละฝ่ายก็กระโดดตามลงไปศพหายไปขณะที่ข้ากับวาเออออกไปพบท่านตาข้างนอกพูดคุยเพียงไม่กี่ประโยคแล้วกลับเข้ามากินเวลาไม่เกินครึ่งถ้วยชาเท่านั้นชินเจิงกล่าวเสียงเอื่อยใครก็ได้รีบไปตรวจสอบที่สะพานโซ่เหล็กหลังเขาขณะเดียวกันก็วางกำลังปิดล้อมบริเวณวัดฝ่าฝอซื่อในรัศมี10ลี้แม้แต่แมลงวันสักตัวก็ห้ามบินเข้ามาขอรับคนหนึ่งขานรับเจ้าเด็กบ้าคาดไม่ถึงว่าศพในมือเจ้ายังทำหายได้ข้าว่านับวันเจ้ายิ่งไร้ประโยชน์ขึ้นทุกวันแม้แต่ศพเดียวยังรักษาไว้ไม่ได้ยามนี้หากหาศพไม่พบจะตรวจสอบคดีได้อย่างไรฮ่องเต้ทอดพระเนตรฉินเจิงก่อนแค่นเสียงใส่เขาเสด็จอามิใช่มีประโยคดีๆกล่าวไว้หรือว่าขอเพียงได้สตรีที่หมายปองถึงตายก็ถือว่าคุ้มค่าหวาเอ๋ออยู่ข้างกายข้าอาการป่วยของนางก็ทุเลาลงความคิดจิตใจทั้งหมดของข้าเอาแต่จดจ่ออยู่กับนางไหนเลยยังมีกระจิตใจไปดูภิกษุหัวล้านที่ตายไปแล้วหาศพไม่พบก็ตรวจสอบคดีมิได้หรือย่อมไม่เป็นเช่นนั้นเสมอไปฉินเจิงหันไปมองฮ่องเต้ก่อนยิ้มใคร่ครวญทั้งวันเอาแต่สนใจแต่สตรีดูสิว่าอนาคตเจ้าจะเป็นเช่นไรฮ่องเติมแย้มพระสวนเยาะเสด็จอัตรัสเช่นนี้ย่อมไร้เหตุผลมิใช่ว่าทั้งวันท่านก็เอาแต่สนใจสตรีหรือหากจิตใจท่านไม่มีความโลภหลงจะยังมีสนมนางกำนันในแห่งวังหลังไว้เพื่อสิ่งใดหลานคิดว่าควรรื้อถอนวังหลังทิ้งก่อนดีกว่าพอท่านรื้อถอนวังหลังแล้วจะตำหนิข้าว่าไร้อนาคตเพราะสตรีย่อมมีเหตุผลฉินเจิงโต้แย้งเจ้าเด็กเลวฮ่องเต้อึ้งก่อนด่าออกมาได้ยินคำนี้ทั้งวันแล้วเปลี่ยนคำใหม่บ้างได้หรือไม่ฉินเจิงกลอกตาอย่างเบื่อหน่ายแล้วกล่าวอย่างไม่เกรงกลัวเสด็จพี่ท่านดูลูกชายท่านสิทั้งวันเอาแต่พูดจาเพ้อเจ้อไม่ทำเรื่องราวให้เป็นกิจจะลักษณะสักเรื่องเราพูดเขาก็ไม่เชื่อฟังแม้แต่เรื่องวังหลังของเรายังคิดจะจัดการฮ่องเต้หันไปส่งกริ้วใส่อิงชินอ๋องอิงชินอ๋องนวดหน้าผากฮ่องเต้กับฉินเจิงเพียงงอพบหน้าก็ต้องเกิดการปะทะฝีปากกันตั้งแต่เล็กก่อจนโตไม่รู้กี่ตั้งต่อกี่ครั้งแล้วหากฉินเจิงว่าง่ายครานจะสนใจฮ่องเต้ก็จะถวายบังคมตามมารยาทพอเป็นพิธีนับว่าจบเรื่องหากวันใดดื้อแพ่งอย่างเช่นลับฝีปากกันวันนี้ก็เพราะจะจงใจโยโมโหพระองค์ทั่วทุกชนชั้นในหนานชินอมีเพียงฉินเจิงเท่านั้นก็กล้ากล่าววาจาเช่นนี้กับฮ่องเต้จะให้เขาตำหนิฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้กล่าววาจากับฮ่องเต้ก็เป็นการล่วงเกินพระองค์ตำหนิลูกชายก็ทำให้ชายาตนไม่พอใจได้แต่เปลี่ยนหัวข้อสนทนาอย่างเลี่ยงไม่ไรด้อฝ่าบาทยามนี้ไม่ควรกล่าวหาความผิดที่เขาไม่ดูแลศพให้ดีแต่ต้องตรวจสอบคดีให้เร็วที่สุดพะยะค่ะฮ่องเต้ไม่สนพระทัยฉินเจิงอีกแล้วตรัสขึ้นในเมื่อเขาสั่งให้ปิดล้อมบริเวณวัดฝ่าฝอซื่อในรัศมี10ลี้เช่นนั้นหากมีใครก่อเหตุอีกคงหนีไม่พ้นตรัสจบก็หันมาทอดพระเนตรเสี่ยฟางหวาหมอหลวงซุนมาตรวจชีพจรให้หวาเอ๋อก่อนเถิดอย่างไรเสียตอนนี้พระชายาคุณชายรองหวาเอ๋อก็ปลอดภัยแล้วเรื่องสืบคดียังไม่ต้องรีบร้อนในเวลานี้ค่อยๆสืบไปทีละขั้นตอนอาการป่วยของนางสำคัญกว่าเสี่ยฟางหวาหลุบตาลงไม่ต้องรีบร้อนสืบคดีในตอนนี้หรือ
ยิ่งยืดเยื้อเวลาออกไปมากเท่าใดก็ยิ่งทำให้คนร้ายกลบร่องรอยได้มากเท่านั้นอาการป่วยของนางสำคัญถึงเพียงนั้นฝ่าบาทเพียงต้องการให้ผู้อื่นเห็นว่าพระองค์ให้ความสำคัญกับจวนจงหยงโหวเท่านั้นชาติก่อนก็วางทัพกล่อมประสาทกับจวนจงหยงโหวแบบนี้ทำให้จวนจงหยงโหวติดอยู่ในวังวนชั้นในสุดเคลือบน้ำตาลห่อล้อมไว้ชั้นหนึ่งท้ายที่สุดก็ถูกอาการชาเล่นงานจนเสียหลักหล่นลงมาจบตอนที่ 132.1 ตอนที่ 132.2 หยินหยาง 2หมอหลวงซุนได้ยินฝ่าบาทเรียกหาก็รีบก้าวออกมาเสี่ยฟังหวาประคองชุยจิงนั่งลงบนเก้าอี้ตั้งแต่เข้ามาในพระวิหารก็ไม่ยอมปล่อยมือเลยชินเจิงยากจะเห็นเสี่ยฟังหวาแสดงท่าทางเป็นบุตรีของตระกูลถึงแม้จะอยู่ต่อหน้าจงหยงโหวก็ไม่เคยเห็นนางใกล้ชิดจงหยงโหวเช่นนี้มาก่อนในใจเกิดความอิจฉาขึ้นเล็กน้อยก่อนเบะปากและแอบตั้งปณิธานไว้ว่าวันหนึ่งจะต้องทำให้นางมีท่าทีต่อตนเช่นนี้บ้างเสี่ยม่อหานรอบมองชินเจิงก่อนค่อยๆ ยิ้มออกมาหลี่มู่ชิงมองชุยจิงด้วยสายตาที่แฝงด้วยบางสิ่งหมอหลวงซุนแสดงความเคารพต่อเสี่ยฟางหวาก่อนกล่าวเสียงเบาคุณหนูฟางหวาโปรดยื่นข้อมือมาข้าจะตรวจชีพจรให้เสี่ยฟางหวามองหมอหลวงซุนพบว่าเขาเอาแต่ก้มหน้าไม่ยอมมองนางจึงพยักหน้าจากนั้นก็ยื่นมือข้างหนึ่งให้ส่วนอีกข้างก็ประคองชุยจิงไว้ดังเดิมชุยจิงนั่งหลังตรงหลังได้พบเสี่ยฟางหวาและคุยถึงเรื่องในวันวานก็คลายท่วงท่าเหนือธรรมชาติกลายเป็นผู้เฒ่าอ่อนโยนที่ใจดีกับลูกหลานเหมือนผู้เฒ่าคนอื่นๆมือเสี่ยฟางหวาเล็กและบอบบางนักคุณชายรองยืมผ้าเช็ดหน้าของท่านสักครู่เถอะหมอหลวงซุนมองก่อนหันไปถามชินเจิงอย่างระวังชินเจิงได้ยินก็เดินเข้ามาหาพร้อมหยิบผ้าเช็ดหน้าจากอกเสื้อมาคลุมข้อมือเสี่ยฟางหวาไว้จากนั้นก็ไม่เดินกลับไปแต่ยืนมองข้างๆหมอหลวงซุนแทนหมอหลวงซุนวางมือลงบนข้อมือเสี่ยฟางหวาที่มีผ้าเช็ดหน้าคลุมไว้อย่างระมัดระวังพลางตรวจชีพจรอย่างถี่ถ้วนเสี่ยฟางหวารอเขาวินิจฉัยอย่างสงบหมอหลวงซุนไม่ได้ไร้ความสามารถเขามีความสามารถอยู่จริงไม่ใช่แค่ได้ตรวจชีพจรของทิงอินและนางแต่ด้วยวิชาแพทย์ของเขาย่อมทราบได้ว่าชีพจรของคนสองคนเหมือนกันแต่ไม่เคยอธิบายออกมาอย่างหมดเปลือกวันนี้ชีพจรของนางยังเหมือนก่อนหน้านี้เพราะอาการบาดเจ็บยังไม่หายดีอีกทั้งแผลที่ท้องก็ยังไม่แข็งแรงดีได้แต่ดูว่าเขาจะกล่าวเช่นไรฮ่องเต้ก็พันลุกขึ้นแล้วเดินมายืนข้างหมอหลวงซุนเมื่อหมอหลวงซุนเหลือบหางตาเห็นชุดคลุมมังกรสีเหลืองทองของฮ่องเต้ก็ตัวสั่นขึ้นมาเสด็จอาเป็นห่วงว่าที่ภรรยาข้าถึงเพียงนี้เป็นเพราะจงหยงโหวหรือเพราะเป็นห่วงว่าที่ภรรยาของหลานชินเจิงผินหน้ามองฮ่องเต้แวบหนึ่งก่อนเลิกคิ้วถามเราย่อมเป็นห่วงทั้งนั้นฮ่องเต้ตรัสเช่นนั้นก็ถือโอกาสนี้แก้ไขพระราชองค์การให้ข้ากับหวาเอ๋อแต่งงานกันก่อนกำหนดเถิดวันนี้หากอาการป่วยของหวาเอ๋อได้เพลิงไม่ที่วัดฝ่าฝอซื่อรักษาหายแล้วก็นับว่าเป็นฤกษ์งามยามดีพุทธองค์คุ้มครองสวรรค์เป็นใจช่วยพวกเราย่อมเป็นคู่บุพเพสันนิวาสชินเจิงถือโอกาสร้องขอพระราชองค์การใช้แก้ไขตามใจชอบได้หรืออย่าพูดมากรบกวนหมอหลวงซุนตรวจชีพจรฮ่องเต้ตรัสเพียงประโยคหนึ่งก็ขัดขวางความต้องการของชินเจิงได้อย่างสี่ตำลึงปาดพันช่างชินเจิงแค้นเสียงขึ้นจมูกในใจทราบดีว่าไม่ว่าอย่างไรฮ่องเต้ก็ไม่ยอมออกพระราชองค์การเลื่อนงานแต่งงานให้เร็วขึ้นเด็ดขาดพระชายาอิงชินอ่องพลันเดินเข้ามาใกล้แล้วหยุดข้างชินเจิงจากนั้นก็กล่าวกับหมอหลวงซุนอย่างนุ่มนวลหมอหลวงซุนข้าเชื่อในวิชาแพทย์ของท่านท่านเพียงตรวจชีพจรให้หวาเอ๋ออย่างดีที่สุดเถิดดูว่านางผ่านเหตุเพลิงไม่ครั้งนี้แล้วจะชำระล้างเพศภัยจากโลหิตที่ได้รับเมื่อ9ปีก่อนได้หรือไม่พยัคฆ์พระชายาหมอหลวงซุนเป็นกังวลเล็กน้อยไม่ผิดเจ้าตรวจชีพจรให้ดีหากตรวจดีเราจะตกรางวัลหนักให้เจ้าฮ่องเต้ตรัสสมทบพยัคฆ์ฝ่าบาทมือหมอหลวงซุนสั่นเล็กน้อยหากตรวจไม่ดีครอบครัวท่านก็ไม่ต้องใช้ชีวิตต่อไปอีกแล้วชินเจิงกล่าวอย่างไม่ยี่ระคุณชายรองเจิงท่านอย่าข่มขู่ข้าเลยข้าอายุมากแล้วรับแรงข่มขู่จากท่านไม่ไหวหรอกหน้าผากหมอหลวงซุนมีเหงื่อผุดขึ้นทันทีพลางกล่าวด้วยสีหน้าสลดในเมื่อรับไม่ไหวก็จงตรวจชีพจรให้ดีชินเจิงกล่าวหมอหลวงซุนพยักหน้าอิงชินอ่องนั่งนิ่งบนเก้าอี้สายตาพลางมองไปยังทั้ง3คนที่ยืนล้อมหมอหลวงซุนเอาไว้แล้วรอบสายศีรษะเบาๆหักอาการป่วยของหวาเอ๋อดีขึ้นจากเหตุเพลิงไม่วัดฝ่าฝอซื่อในวันนี้ถือว่าเป็นปาฏิหาริย์หักไม่ใช่พุทธองค์คุ้มครองหรือชำระล้างเพศภัยโลหิตได้แล้วเช่นนั้นเบื้องลึกของเรื่องนี้ก็คุ้มค่าแก่การสืบหาอย่างยิ่ง
เสนาบดีฝ่ายซ้ายและขวาหลินไทเฟยฮูหยินเสนาบดีฝ่ายขวาหลีมู่ชิงและฉินชิงมองไปยังหมอหลวงซุนใบหน้าแต่ละคนต่างกำลังครุ่นคิดบางอย่างเวลาถัดมาหมอหลวงซุนก็ถอนมือออกก่อนหยิบผ้าเช็ดหน้าจากอกเสื้อตัวมาเช็ดเหงื่อบนหน้าผากจากนั้นก็กล่าวด้วยความเคารพต่อคนรอบข้างทูลฝ่าบาทพระชายาคุณชายรองเจิงและซื่อจื่อเสี้ยอาการป่วยของคุณหนูฟังหวานี้โปรดให้อภัยกระหม่อมที่ยังมีวิชาแพทย์เพียงตื้นเขินถึงบอกมูลเหตุมิได้ท่านตรวจอยู่นานสองนานกลับบอกผลวินิจฉัยเช่นนี้กับข้าหรือชินเจิงกระพริบตามองทันทีเจ้าใช้กังวลอะไรหรือไม่บอกออกมาอย่างสบายใจเถอะเราก็อยู่ด้วยเจ้ายังกลัวอะไรอีกสีพระพักฮ่องเต้เคร่งขรึมหมอหลวงซุนท่านเป็นหมอมานานหลายปีวิชาแพทย์ก็โด่งดังมากในเมืองหลวงนานฉินตอนนี้เหตุใดถึงบอกมูลเหตุไม่ได้ก็แค่บอกว่าตอนนี้ร่างกายนางดีหรือไรอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงหรือท่านแยกร้ายดีไม่ออกแล้วหรือพระชายาอิงชินอองขมวดคิ้วพลางกล่าวสมทบหากแม้แต่ร้ายดียังบอกไม่ได้แยกไม่ออกข้าว่าท่านควรเกษียณกลับบ้านเกิดได้แล้วชินเจิงแค้นเสียงกล่าวกระหม่อมอายุมากแล้วสมควรเกษียณกลับบ้านเกิดจริงขอฝ่าบาททรงอนุญาตให้กระหม่อมเกษียณกลับบ้านเกิดด้วยเถิดพยาค่ะหมอหลวงซุนเขอความเมตตาทันทีเจ้าอายุมากกว่าเราไม่กี่ปีเท่านั้นยังไม่ถึงคราวต้องเกษียณกลับบ้านเกิดฮ่องเต้โบกพระหัตถ์ปฏิเสธคำร้องขออย่างที่พวกเขาทั้งสองกล่าวเจ้าแค่บอกมาว่าตอนนี้ร่างกายหวาดีหรือร้ายฝ่าบาทพระชายาคุณชายรองเจิงกระหม่อมมีวิชาแพทย์ตื้นเขินชีพจรของคุณหนูฟางหวายุ่งเหยิงและซับซ้อนเกินไปกระหม่อมทุ่มเทกำลังกายและใจแสวงหาวิชาแพทย์ตลอดชีวิตยังไม่เคยพบชีพจรประหลาดแบบนางมาก่อนกระหม่อมพูดความจริงมิกลาโกแฮกแมทคำเดียวกระหม่อมวินิจฉัยมิได้ว่าดีหรือร้ายคล้ายกับไม่ดีไม่ร้ายกระหม่อมจะตัดสินชี้ขาดอย่างไม่มั่นใจได้อย่างไรหมอหลวงซุนเช็ดเหงื่ออีกครั้งก่อนกล่าวขึ้นเจ้าวินิจฉัยไม่ได้จริงหรือฮ่องเต้รับฟังจบก็มีพระพักเคร่งขรึมกระหม่อมตัดสินชี้ขาดมิได้พยาค่ะหมอหลวงซุนรีบขอความเมตตาฝ่าบาทโปรดให้อภัยพระชายาโปรดให้อภัยคุณชายรองเจิงโปรดให้อภัยซื่อจื่อเสี้ยโปรดให้อภัยไร้ประโยชน์ชินเจิงด่ากระหม่อมไร้ประโยชน์จริงใช้การมิได้คุณชายรองเจิงรีบหาหมอที่มีวิชาแพทย์ขั้นสูงกว่ากระหม่อมเถิดหมอหลวงซุนรีบน้อมคำนับช่างเถิดแม้ตลอดมาหมอหลวงซุนจะปลิ้นปล้อนแต่ข้าเห็นว่าวันนี้เขาพูดความจริงพระชายาอิงชินอองเห็นว่าหมอหลวงซุนไม่คล้ายโกหกภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เขาคงไม่กล้าโกหกเพื่อรนหาที่ตายเป็นแน่จึงปลอบใจแทนเขาขอบพระคุณพระชายาที่ให้อภัยกระหม่อมวิชาแพทย์ของกระหม่อมยังเก่งกล้าไม่พอหมอหลวงซุนขอบคุณพระชายาอิงชินอองอย่างซาบซึ้งใจในเมื่อใช้ประโยชน์ไม่ได้ก็หลบไปให้พ้นทางฉินเจิงผลักหมอหลวงซุนออกก่อนกล่าวกับชุยจิงเมื่อครู่ไม่ใช่ว่าเสด็จอาตรัสว่าท่านตาก็เข้าใจวิชาแพทย์หรือท่านตามาตรวจชีพจรให้หวาเถอะท่านตาบำเพ็ญตบะมานานในเมื่อสังเกตกลุ่มดาวทำนายเมฆบนฟ้าได้สามารถทำนายดวงชะตาได้ก็น่าจะมองต้นสายปลายเหตุโรคประหลาดของหวาได้เช่นกันชุยจิงลูกคราวพลางแย้มยิ้มข้าเคยตรวจชีพจรให้หวาและเคยดูชะตาให้นางนางมีชะตาประหลาดมีทั้งวาสนาและหายนะอย่างละครั้งสองสิ่งนี้ต้องพึ่งพาอาศัยกันเมื่อก่อนถูกเคราะห์ร้ายรุมเร้าเพราะไอโลหิตมีพูดผีชั่วร้ายครอบงำจึงทำให้เจ็บป่วยเป็นเวลาหลายปีวันนี้ต่อหน้าพุทธองค์ได้สวรรค์ช่วยปัดเป่าให้จนต้องอับเปลวเพลิงทำให้โรคภัยที่ไร้รูปร่างได้เปลวไฟช่วยขับไล่พูดผีปีศาจออกไปยามนี้แม้นางจะยังมีชีพจรยุ่งเหยิงจิตและลมปราณว่างเปล่าแต่หากรักษาให้ดีนับแต่นี้เป็นต้นไปก็ไม่มีอันตรายถึงชีวิตสรุปได้ว่าตอนนี้ร่างกายนางไม่ดีไม่แย่จริงดังว่าไม่อันตรายถึงชีวิตหรือก็คือหากเราแต่งงานกันนางจะเป็นภรรยาข้าได้เต็มตัวโดยไม่เป็นอะไรใช่หรือไม่ฉินเจิงเลิกคิ้วนางแค่อ่อนแอหลายปีวันข้างหน้าต้องบำรุงร่างกายให้ดีอย่าให้เป็นโรคหยินพร่องอีกถ้ากินยาดีบำรุงร่างกายอย่าว่าแต่เป็นภรรยาเจ้าเลยต่อให้กำเนิดทายาทก็ไม่มีปัญหาชุยจิงยิ้มกว้างฉินเจิงได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจยกใหญ่เช่นนั้นก็แปลว่าดีมากนะสิอย่างเรียกว่าไม่ดีไม่ร้ายได้อย่างไรพูดจบก็หันไปกล่าวกับพระชายาอิงชินอ๋องท่านแม่ท่านว่าเป็นเรื่องดีมากหรือไม่แน่นอนพระชายาอิงชินอ๋องยิ้มออกมาเทียบกับผลร้ายแรงที่สุดย่อมดีมากไม่ใช่หรือหากนางหายดีภายในเวลาอันสั้นข้าจะไม่ศรัทธาพุทธองค์ได้อย่างไรตอนนี้ขอเพียงโรคภัยจากพูดผีชั่วร้ายหายไป
ดังนั้นต่อไปต้องบำรุงร่างกายให้ดีค่อยๆปรับร่างกายไปต้องเป็นเรื่องดีแน่นอนฉินเจิงพลันก้าวออกมาแล้วดึงเซี่ยฟังหวาซึ่งกำลังนั่งอยู่มากอดแนะบอกจากนั้นก็กล่าวขึ้นด้วยความดีใจหวาเจ้าได้ยินหรือยังต่อไปพอเราแต่งงานกันเจ้าสามารถมีลูกให้ข้าได้จบตอนที่ 132.2 ตอนที่ 132.3 หยินหยาง3เซี่ยฟังหวาไม่คาดคิดว่าท่านตาจะกล่าวคำว่าให้กำเนิดทายาทออกมาด้วยสมกับเป็นผู้ที่บำเพ็ญตบมานานไม่แม้แต่จะเห็นแก่ผิวหน้าบอบบางของสตรีเช่นนางเลยยามนี้ได้ยินฉินเจิงกล่าวเช่นนี้และกอดนางต่อหน้าทุกคนใบหน้านางพลันขึ้นสีทั้งอายทั้งโมโหกล่าวเจ้าเพ้อเจ้ออะไรรีบปล่อยข้าไม่ปล่อยฉินเจิงสายหน้าเหมือนเด็กมีคนอยู่เยอะแยะเจ้ายังต้องการหน้าตาอีกหรือไม่เซี่ยฟังหวาตวาดเสียงเบาไม่ต้องการแล้วฉินเจิงตอบเจ้าไม่ต้องการแต่ข้าต้องการเซี่ยฟางหวาหน้าหงายก่อนด่าเขาเจ้าก็ไม่ต้องการแล้วเช่นกันฉินเจิงกอดนางอย่างเผด็จการเซี่ยฟางหวาไร้คำจะกล่าวเพียงรู้สึกว่าเปลวเพลิงบนฟ้ายังไม่แผดเผาได้น่ากลัวถึงเพียงนี้ยามนี้กลับถูกถ้อยคำและการกระทำของฉินเจิงแผดเผาจนหน้าแทบไหม้เจ้าเด็กบ้าต่อหน้าผู้คนมากมายถึงเพียงนี้กอดครู่เดียวก็พอแล้วพระชายาอิงชินอองมองความอึดอัดใจและท่าทีขัดขืนของเซี่ยฟางหวาออกอย่างไรเสียก็เป็นสตรีผิวหน้าบางไหนเลยจะหยุดฉินเจิงได้ต่อไปไม่แน่ว่าจะทำให้เขาโมโหเพียงใดฉินเจิงได้ยินดังนั้นแม้จะไม่อยากปล่อยมือแต่ก็ทราบดีว่าไม่ควรยั่วโมโหเซี่ยฟางหวาจึงยิ้มออกมาแล้วปล่อยนางเป็นอิสระก่อนจะเลยเถิดไปมากกว่านี้เซี่ยฟางหวารีบถอยหลังออกมาใบหน้าร้อนประหนึ่งถูกไฟเผาพลางถึงตาใส่ฉินเจิงด้วยความโกรธสมกับเป็นเด็กน้อยทั้งสองชุยจิงกลับยิ้มกว้างฮ่องเต้เห็นฉินเจิงเป็นเช่นนี้ก็มีสีพระพักเคร่งขรึมฉินเจิงก่อเรื่องวุ่นวายนับวันยิ่งไม่รู้จักกาลเทศะเขตแดนพุทธศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ยังกล้าเหยียดหยามตรัสจบก็กระแอมขึ้นแล้วหันไปตรัสกับชุยจิงที่ผู้เฒ่าจิงพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงหรือเราไม่ค่อยเข้าใจหลักศาสนาเต่ามากนักเจ้าจากเมืองหลวงไปหลายปีแล้วกลับมาอย่างกระทันหันเราเองยังแปลกใจอยู่ไม่รู้ว่าตอนนี้หลักศาสนาเต๋าของเจ้าเป็นเช่นไรหรือการบำเพ็ญตนตลอด20ปีที่ผ่านมายังเข้าใจวิชาขจัดสิ่งชั่วร้ายด้วยฟ้าดินเชื่อมโยงกันหยินหยางสอดล้องสรรพสิ่งล้วนมีชีวิตทั้งมีการเกิดมีมูลเหตุทั้งมีผลการกระทำความเป็นจริงกับผลประโยชน์ย่อมเป็นไปตามกฎแห่งธรรมชาติชุยจิงยิ้มกว้างกล่าวขึ้นฮ่องเต้สายพระเศียรอย่างไม่เข้าใจชุยจิงยิ้มที่กระหม่อมตัดสินใจออกจากบ้านเพราะอยากละทางโลกไปแสวงหาความสงบสุขตลอดเวลาที่ผ่านมาจึงไม่เคยสืบหาว่าหลักศาสนาเต๋าของตนเป็นอย่างไรบ้างพูดจบก็กล่าวต่อหากฝ่าบาทไม่เชื่อสิ่งที่กระหม่อมกล่าวก็หาหมอมาตรวจหลานสาวกระหม่อมดูอีกครั้งเถิดฮ่องเต้พบว่าเพียงคำพูดไม่กี่คำของเขาก็อุดปากตนได้จึงเกิดความไม่พอใจแต่เห็นเขามีท่าทีเหนือธรรมชาติหว่างคิ้วมีไอสีม่วงล่องลอยเลือนรางไอสีม่วงนี้ว่ากันว่าเป็นลางดีอีกทั้งแม้เขาจะไม่ได้กางร่มกลับไม่โดนฝนแม้แต่น้อยนับว่ามีความสามารถสูงส่งแม้แต่ตัวพระองค์เองก็ไม่แน่ใจเบื้องลึกเบื้องหลังในตัวเขาจึงไม่กล้ากระทำบุ่มบ่ามได้แต่โบกพระหัตถ์ให้คนข้างหลังอุชเวียนยังมีหมอท่านอื่นตามมาด้วยหรือไม่ทูลฝ่าบาทเสนาบดีฝ่ายซ้ายทราบข่าวอาการป่วยของคุณหนูฟังหวาจึงพาหมอท่านหนึ่งจากจวนมาด้วยพะยะค่ะอูเฉวียนรายงานโอ้ฮ่องเต้หันไปทอดพระเนตรเสนาบดีฝ่ายซ้ายตั้งแต่เสนาบดีฝ่ายหลู่หยงมาถึงที่นี่ก็ไม่เอ่ยอะไรขึ้นเลยเวลานี้ได้ยินคนเอ่ยถึงเขาจึงรีบลุกขึ้นยืนแล้วทูลต่อฮ่องเต้ด้วยความเคารพทูลฝ่าบาทกระหม่อมพาหมอท่านหนึ่งมาด้วยพะยะค่ะแต่หมอท่านนี้ไม่ใช่หมอในจวนแต่มาจากบ้านเกิดตระกูลหลูแห่งฟ่านหยางเมื่อครึ่งวันก่อนเป็นหมอผู้มีชื่อเสียงในท้องที่นั้นกระหม่อมได้พบคุณหนูฟังหวาในวันสิ้นปีเห็นว่าฝ่าบาทกับผู้เฒ่าจงหยงโหวกลัดกลุ้มจึงอยากแบ่งเบาภาระและได้ส่งจดหมายไปยังบ้านเกิดจนผู้นำตระกูลเชิญหมอท่านนี้มาหมอท่านนี้นอกจากจะเข้าใจวิชาแพทย์ยังเข้าใจวิชาหยินหยางด้วยเขาอาศัยอยู่อย่างสันโดษ10วันถึงรักษาโรคให้1คนไม่จะเป็นโรคแขนงใดก็หาทางรักษาได้แต่เนื่องจากข้อบังคับพิเศษและนิสัยแปลกประหลาดจึงมีชื่อเสียงเฉพาะในฟ่านหยางเท่านั้นเมื่อก่อนกระหม่อมเองยังไม่ทราบว่ามีบุคคลเช่นนี้อยู่ด้วยวันนี้ทราบแล้วจึงส่งคนไปเชิญมาหืมคาดไม่ถึงว่าจะมีบุคคลเช่นนี้ด้วยเรียกออกมาให้เราดูฮ่องเต้ตรัสหลู่หยงพยักหน้าแล้วหันไปสั่งงานกับเด็กรับใช้เด็กรับใช้รีบวิ่งออกไปทันทีในเมื่อมีข้อบังคับพิเศษนิสัยแปลกประหลาดน่าจะมีความรู้ความสามารถจริงคนแบบนี้ยากจะเชื้อเชิญมาถ้า
่านใช้วิธีใดถึงเชิญตัวมาได้พระชายาอิงชินอองฉวยโอกาสที่เด็กรับใช้คนนั้นไปตามตัวเอ่ยถามหลู่หยงกระหม่อมเพียงแค่ส่งจดหมายไปเท่านั้นไม่ทราบว่าผู้นำตระกูลหลู่แห่งฟ่านหยางเชิญตัวมาเมืองหลวงได้อย่างไรหลู่หยงสายหน้าพระชายาอิงชินอองเห็นเขาไม่บอกจึงคิดว่าไม่ใช่ไม่ทราบแต่ไม่อยากกล่าวออกมาต่อหน้าผู้คนมากมายเช่นนี้ครั้นแล้วก็ไม่เอ่ยถามต่อไม่นานเด็กรับใช้คนนั้นก็พาผู้เฒ่าตัวเตี้ยที่มีหนวดคราวเต็มหน้าเข้ามาผู้เฒ่าคนนี้รูปร่างเตี้ยแต่กลับมาพลังบางอย่างเมื่อเขาเดินเข้ามาไม่รู้ว่าหนาวสถานเพราะข้างนอกฝนตกเป็นเวลานานหรือเพราะกลิ่นอายหนาวเย็นที่แผ่ออกมาจากตัวเขาดังนั้นพอเขาเดินเข้ามาอุณหภูมิในพระวิหารก็ลดต่ำลงจนเย็นเยือกเสี่ยฟางหวาหรี่ตามองผู้เฒ่าคนนั้นดวงตามีอายุของชุยจิงขยับเล็กน้อยแต่ยังคงนั่งตัวตรงดังเดิมท่านเป็นหมอฉินเจิงพลันถามคนที่เพิ่งเข้ามาเมื่อหมอผู้เฒ่าคนนั้นเข้ามาก็คารวะฮ่องเต้ก่อนจากนั้นก็ตอบฉินเจิงด้วยน้ำเสียงแหบแห้งเรียนคุณชายรองเจิงแท้จริงแล้วข้ามิใช่หมอแต่เป็นเทพหยินหยางสิ่งที่ข้าใช้รักษาคือวิชาหยินหยางและมุ่งเรียนเฉพาะวิธีขับไล่สิ่งชั่วร้ายและการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บย่อมพอทราบวิชาการแพทย์อยู่บ้างเพียงแต่ไม่ค่อยลึกซึ้งจึงไม่กล้าเรียกตนว่าเป็นหมอฉินเจิงส่งเสียงโอ้ออกมาจากนั้นก็ถามอย่างมีนัยยะเทพหยินหยางขอรับหมอผู้เฒ่าพยักหน้าเจ้าชื่ออะไรฉินเจิงถามข้าไม่มีชื่อผู้คนต่างเรียกข้าว่าเฒ่าประหลาดหยินหยางหมอผู้อาวุโสตอบฉินเจิงเหลือบมองเขาสีหน้าเขาซีดเซียวกว่าคนทั่วไปเป็นความซีดชนิดที่ไม่ได้พบเจอแสงแดดมานานหลายปีแม้จะถูกฉินเจิงมองกลับไม่แสดงความขลาดกลัวแม้แต่น้อยเขามองอยู่ครู่ใหญ่ก่อนแค่นหัวเราะออกมาแล้วกล่าวกับหลู่หยงอาณาเขตของตระกูลหลู่แห่งฟ่านหยางมีผู้มีอาคมที่มีความสามารถเช่นนี้อยู่เหตุใดจึงไม่เชิญมาตั้งแต่แรกตอนนี้รอให้หวาเออของข้ามีชีวิตชีวาขึ้นก่อนถึงค่อยเชิญมาหรือเสนาบดีฝ่ายขวาท่านมีเจตนาใดซุกซ่อนอยู่หรืออะคุณชายรองเจิงถามเช่นนี้ไรเหตุผลยิ่งกระหม่อมไหนเลยจะมีเจตนาใดได้ถึงแม้เท่าประหลาดหยินหยางคนนี้จะอยู่ในเขตของตระกูลหลู่แห่งฟ่านหยางแต่ก็มีคนรู้จักไม่มากนักตระกูลหลู่แห่งฟ่านหยางก็เพิ่งทราบก่อนหน้านี้ไม่นานถึงได้มาบอกกระหม่อมกระหม่อมเห็นว่าอาการป่วยของคุณหนูฟังหวาไม่มีผู้ใดรักษาได้ถึงตั้งใจส่งจดหมายให้คนมาปลดเปลื้องความทุกข์คอหลู่หยงรีบตอบฉินเจิงแค่นเสียงในลำคอช่างเธอไม่ว่าอย่างไรจะช้าหรือเร็วตอนนี้เขาก็มาแล้วรีบใช้โอกาสนี้ดูอาการให้หวาเออเถอะฮ่องเต้โบกพระหัตถ์ยับยั้งบทสนทนาทั้งสองจากนั้นก็รับสั่งกับหมอผู้เฒ่าคนนั้นเจ้ามาดูเถิดหมอผู้เฒ่าคนนั้นรับพระประสงค์ก่อนเดินมาหยุดหน้าเสี่ยฟางหวาเสี่ยฟางหวาเหลือบมองหมอผู้เฒ่าด้วยแววตาเยือกเย็นคาดไม่ถึงว่าหลู่หยงจะเชิญเทพหยินหยางมาและยังเป็นคนที่รู้วิชาหยินหยางคนแบบนี้ไม่ใช่สำนักธรรมเหมือนศาสนาพุทธหรือเต่าวิชาหยินหยางถูกขนานนามว่าเป็นไสยศาสตร์มืดต้องเป็นคนที่มีดวงตาหยินหยางหนึ่งโดยกำเนิดถึงจะเข้าใจวิชานี้ได้เทพหยินหยางจึงมีน้อยและหาได้ยากมากเท่าที่นางทราบทั่วทั้งหนานมีคนรู้วิชายิงหานเพียงคนเดียวซึ่งอาศัยอยู่ในดินแดนของอวิเชียนอองแห่งหลิงหนานเมื่อนางทราบแล้วก็สั่งให้เหยียนเฉินพาตัวไปยังหอเทียนจีเก๋อทว่ายามนี้คนตรงหน้ามีพลังหยินหยางแก่กล้าเห็นชัดว่ามีระดับสูงมากว่ากันว่าหากร่ำเรียนวิชายินหยางได้ดีจะสามารถนำไปต่อยอดได้หลายแขนงไม่เพียงสามารถทำนายทายทักแต่ยังเข้าใจวิชาลวงตาต่างๆด้วยขณะเดียวกันยังสามารถสังเกตกลุ่มดาวดูหวงแห่งบนใบหน้าคาดดาวตำแหน่งทิศทางล่วงรู้ภัยธรรมชาติวัดยันคาถาขับไล่พูดผีหรือเรียกวิญญาณได้หรือกล่าวได้ว่าบางสิ่งที่คนธรรมดามองไม่เห็นเขากลับใช้เวทมนต์ความสามารถนี้กับคนธรรมดาที่มองไม่เห็นได้อย่างเช่นโชคชะตาวิญญาณพูดผีปีศาจล้วนตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาหลู่หยงรู้สิ่งใดมาเช่นว่านางเป็นวิญญาณที่กลับมาเกิดใหม่อีกครั้งเซี่ยฟางหวากำมือเข้าหากันแน่นใต้แขนเสื้อหลู่หยงวางแผนใดไว้หรือไม่เกรงว่าการเชิญเทพหยินหยางมาเมืองหลวงในวันนี้จะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วจบตอนที่ 132.3 1ดวงตาหยินหยางคือดวงตาที่สามารถมองเห็นสิ่งลี้ลับที่คนธรรมดามองไม่เห็นตอนที่ 133.1 จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์1แม้ในใจเสี่ยฟางหวาจะมีความคิดแวบผ่านนับไม่ถ้วนแต่สีหน้ายังคงสงบถึงแม้จะเป็นเทพแห่งหยินหยางผู้รู้วิชาแต่นางผู้สามารถฝ่าออกมาจากขุมนรกนามว่าเขาไร้นามได้นั้นยังมีสิ่งใดต้องกลัวเขาอีกหรือยิ่งกว่านั้นบนร่างนางมียันวิเศษที่ผู้มีวิชาหยินหยางจากดินแดนอวิเชียนอองแห่งหลิงหนานมอบใ
ยันวิเศษที่ว่ากันว่าไม่ว่าเมื่อใดก็จะคุ้มครองจิตนางไม่ให้ถูกผู้อื่นแอบอ่านใจนอกเสียจากวิชาหยินหยางของคนคนนี้เหนือชั้นกว่าคนผู้นั้นแห่งหอเทียนจีเกอร์ถึงสามารถทำลายยันบนตัวนางมิฉะนั้นเขาก็จะไม่สามารถอ่านจิตนางออกได้คุณหนูฟังหวาโปรดมองตาข้าเท่าประหลาดหยินหยางกล่าวด้วยน้ำเสียงแหบพร่าเสี่ยฟางหวาขยับตามองเขาด้วยแววตาสงบนิ่งแม้เขาจะมีรูปร่างประหลาดหน้าตาอัปลักษณ์แต่กลับมีดวงตาคู่งามประหนึ่งไข่มุกแพรวๆประกายที่เปล่งออกมาจากในตาราวกับสามารถดึงดูดผู้ที่ได้มองตาเขาเพียงชั่วพริบตาเสี่ยฟางหวารู้สึกแสบตาขึ้นกระทันหันพริบตาเบื้องหน้าก็พร่าเลือนชวนให้วิงเวียนศีรษะมองอะไรไม่ชัดในเวลาอันสั้นร่างที่กำลังนั่งอยู่เกิดสั่นขึ้นมาเล็กน้อยหวาเอ๋อชินเจิงพลันตะโกนเรียกเสี่ยฟางหวาถึงได้สติขึ้นมาเท่าประหลาดหยินหยางเจ้ากำลังตรวจโรคหรือคิดจะทำร้ายนางกันแน่ชินเจิงพันสะบัดมือปล่อยพลังภายในใส่เท่าประหลาดหยินหยางแล้วกล่าวอย่างเด็ดขาดข้าว่าเจ้าไม่ได้กำลังตรวจโรคแต่คล้ายกับจะทำร้ายว่าที่ภรรยาข้ามากกว่าเท่าประหลาดหยินหยางเบี่ยงตัวหลบการโจมตีของชินเจิงอย่างคล่องแคล่วทว่าสายตายังมองเสี่ยฟางหวาดังเดิมไม่เคลื่อนย้ายไปไหนและไม่ได้เอ่ยตอบอย่างไรเสียก่อนหน้านี้ฉินเจิงก็ถูกพิษรวนจินซ่านที่เสี่ยฟังหวาทำขึ้นเป็นพิเศษจนสูญเสียกำลังต่อมาภิกษุอู่ว่างก็เข้ามาลอบสังหารในห้องจนทำให้เขาได้รับบาดเจ็บยามนี้การโจมตีที่ส่งไปยังเท่าประหลาดหยินหยางจึงเป็นเพียงลมเปล่าใช้การไม่ได้ฉินเจิงอย่าก่อเรื่องฮ่องเต้ทรงรับสั่งสีหน้าฉินเจิงเคร่งครึมในตาเยือกเย็นมองเท่าประหลาดหยินหยางก่อนกล่าวกับฮ่องเต้เสด็จอาก่อนหน้านี้หวาเอ๋อของข้ายังดีอยู่หากเขากล้าทำให้หวาเอ๋อเป็นอันใดไปต่อหน้าข้าหรือบาดเจ็บขึ้นมาข้าจะให้มาแยกชิ้นส่วนของชายคนนี้ทิ้งพูดจบก็เอ่ยเพิ่มอย่างโหดเหี้ยมนอกจากนี้ทุกชีวิตในจวนเสนาบดีฝ่ายซ้ายก็อย่าได้คิดหนีพูดจบก็กล่าวต่อรวมถึงตระกูลหลูแห่งฟ่านหยางด้วยหากไม่เชื่อก็ลองเล่นลูกไม้กับข้าดูสีหน้าเสนาบดีฝ่ายซ้ายเปลี่ยนไปเล็กน้อยเจ้ากำลังพูดจาเหลวไหลอันใดอยู่เทพแห่งหยินหยางกำลังตรวจอาการจะทำร้ายหวาเอ๋อได้อย่างไรฮ่องเต้ส่งกริ้วขึ้นมาเขาทำร้ายนางมิได้จะดีกว่าฉินเจิงแค่นเสียงเย็นเสด็จพี่พวกท่านต้องอบรมเขาบ้างวันๆเอาแต่ก่อเรื่องวุ่นวายเช่นนี้ไม่นานคงเกิดหายนะฮ่องเต้หันไปทอดพระเนตรอิงชินอองกับพระชายาอิงชินอองมองฉินเจิงเห็นเขาใบหน้าเคร่งขรึมพร้อมขยับมุมปากจึงถอนหายใจกล่าวเจิงเอ๋ออย่าก่อเรื่องวุ่นวายเสนาบดีฝ่ายซ้ายเชิญเทพแห่งหยินหยางมาด้วยเจตนาดีมีคนอยู่มากขนาดนี้หวาเอ๋อต้องไม่เป็นไรแน่นอนพระชายาอิงชินอองกวาดตามองรอบหนึ่งก่อนผินหน้ามองฮ่องเต้จากนั้นก็กล่าวด้วยน้ำเสียงเฉยชาฝ่าบาทโปรดระงับอารมณ์แต่ไหนแต่ไรเจิงเอ๋อก็มีนิสัยเช่นนี้ไม่ยอมปล่อยวางสิ่งของหรือคนที่ตัวเองโปรดปรานสำหรับเทพแห่งหยินหยางผู้นี้หม่อมฉันเองก็ได้พบเป็นครั้งแรกเจิงเอ๋อเองก็เช่นกันนอกจากเสนาบดีฝ่ายซ้ายที่เชิญตัวมาอย่างกระทันหันก็ไม่เคยตรวจสอบความเป็นมาก่อนพวกเราไม่ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังหากจะเกิดความสงสัยบางก็มิใช่เรื่องแปลกพูดจบก็เสริมขึ้นอย่างไรเสียวาเอ๋อก็มีฐานะสูงส่งนางมิใช่เป็นเพียงคุณหนูแห่งจวนจงหยงโหแต่เป็นว่าที่ลูกสะใภ้ของจวนอิงชินอ่องด้วยฐานะมีเกียรติหากจะมีผู้ใดฉวยโอกาสก่อเรื่องวุ่นวายเช่นนั้นนอการที่หม่อมฉันพานางมาสวดมนต์อธิษฐานที่วัดฝ่าฝอซื่ออย่างยากลำบากกว่าจะขจัดสิ่งชั่วร้ายออกไปได้ก็มิใช่เรื่องง่ายหากเพิ่มโรคภัยให้นางอีกอย่าว่าแต่จงเอ๋อจะไม่ยอมเลยข้าเองก็ไม่ให้อภัยเขาเช่นกันมิใช่แค่เขายังรวมถึงเสนาบดีฝ่ายซ้ายที่เป็นผู้แนะนำและตระกูลหลูแห่งฟ่านหยางด้วยคุณชายรองเจิงไม่ถูกชะตากับกระหม่อมมาตั้งนานแล้วจะไม่เชื่อกระหม่อมก็ไม่แปลกแต่พระชายาควรเชื่อกระหม่อมกระหม่อมยังมิใช่คนแก่สติเลอะเลือนจะแนะนำคนมาทำร้ายคุณหนูฟางหวาได้อย่างไรกระหม่อมไม่เคยมีความแค้นกับจงหยงหวะและจนอิงชินอ๋องเสนาบดีฝ่ายซ้ายได้ยินเช่นนั้นก็แสดงท่าทีใช่แล้วพวกเจ้าอย่าเป็นกังวลเลยเราก็อยู่ด้วยหลูหยงจะทำร้ายหวาเอ๋อได้อย่างไรฮ่องเต้ผ่อนคลายสีพระพักเทพแห่งหยินหยางหาตัวพบได้ยากจริงทั้งยังค่อนข้างประหลาดแต่ในเมื่อหวาเอ๋อป่วยจากสิ่งชั่วร้ายด้วยวิชาหยินหยางของเขาบางทีอาจจะพบต้นสายปลายเหตุของโรคได้ในเมื่อฝ่าบาทกับเสนาบดีฝ่ายซ้ายกล่าวเช่นนี้เช่นนั้นหม่อมฉันก็สบายใจขึ้นขอเพียงหวาเอ๋อไม่เป็นไรก็พอหม่อมฉันไม่ใช่คนไร้เหตุผลพระชายาอิงชินอองคลายสีหน้าก่อนกล่าวกับฉินเจิงเจิงเอ๋อเจ้าถอยออกมาก่อนและอย่าก่อเรื่องวุ่นวายอีกซื่อจือเสี้ยกับท่านตายังไม่ออกปากห้ามเจ้าก็อย่าเพิ่งวู่วามเลยฉินเจิงหันไปมองพระชายาอิงชินอ๋องแล้วหันไปมองเสี้ยม่อหานและชุยจิง
เซี่ยม่อหานสายหน้าให้สื่อว่าอย่าเพิ่งวู่วามชุยจิงนั่งหลังตรงสีหน้าเป็นปกติและยังคงความเหนือธรรมชาติเช่นเดิมฉินเจิงหันไปมองเซี่ยฟังหวาพบว่าในตาคู่นั้นสงบนิ่งไม่ไหวติงดุดพื้นน้ำในทะเลสาบสีหน้าสงบอย่างน่าประหลาดราวกับหลุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่งที่นอกจากเทพแห่งหยินหยางและนางก็ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ได้แม้เขาจะกังวลใจแต่สภาพร่างกายนางไม่ได้สั่นขึ้นกระทันหันเหมือนก่อนหน้านี้แล้วเขาเม้มปากท้ายที่สุดก็ยอมถอยออกมาแล้วกลับไปนั่งข้างกายนางจากนั้นก็กุมมือนางไว้ตั้งแต่ปลายนิ้วจนถึงฝ่ามือของนางเย็นเยียบจนเข้ากระดูกอย่างหาได้ยากและชื้นเหงื่อเล็กน้อยในตาฉินจึงหม่นลงจากนั้นก็กอบกุมมือนางไว้ทั้งหมดเพื่อแผ่ความอบอุ่นให้ปลายนิ้วเสี้ยฟางหวาขยับเล็กน้อยตอบสนองฝ่ามือเขาเบาๆฉินเจิงผงะพลางก้มมองเพียงชั่วพริบตาเท่านั้นทว่ามือของนางไม่ขยับแล้วเขาขบคิดชั่วครู่จากนั้นก็ยื่นมือออกไปวาดครึ่งวงกลมตามการเคลื่อนไหวของเสี้ยฟางหวาเมื่อครู่เขาเพียงจะวางมือหลังวาดครึ่งวงกลมเสร็จไม่นานเทพแห่งหยินหยางพลันตัวสั่นรุนแรงและรีบถอนสายตาออกจากการมองตาเซี่ยฟางหวาจากนั้นก็ถอยออกมา2ก้าวยกมือกุมหน้าอกสีหน้าบิดเบี้ยวอย่างประหลาดราวกับทุกข์ทรมานมากเซี่ยฟางหวากลับมองเขาอย่างไม่เป็นอะไรทั้งนั้นเท่าประหลาดหยินหยางเจ้าเป็นอะไรไปเสนาบดีฝ่ายซ้ายตกใจจนรีบถามขึ้นฮ่องเต้ก็ทอดพระเนตรเท่าประหลาดหยินหยางอย่างไม่เข้าใจเช่นกันเท่าประหลาดหยินหยางมองทุกคนราวกับพยายามยับยั้งบางสิ่งไว้อย่างสุดกำลังที่สุดแล้วอดกลั้นต่อไปไม่ได้พลันกระอักเลือดลงพื้นเลือดแดงฉานเป็นอย่างยิ่งทุกคนผงะตกใจเสนาบดีฝ่ายซ้ายก้าวออกมาหาเท่าประหลาดหยินหยางอย่างทนไม่ไหวแล้วถามอีกครั้งเมื่อเท่าประหลาดหยินหยางกระอักเลือดออกมาแล้วก็ดูสบายตัวขึ้นก่อนเอ่ยตอบเสนาบดีฝ่ายซ้ายด้วยเสียงแหบแห้งท่านเสนาบดีฝ่ายไม่จำเป็นต้องกังวลข้าไม่เป็นไรเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้เจ้ากระอักเลือดออกมาได้อย่างไรเสนาบดีฝ่ายซ้ายถอนหายใจอย่างโล่งอกแล้วถามขึ้นเท่าประหลาดหยินหยางเงยหน้ามองเซี่ยฟังหวาเห็นนางนั่งอย่างสงบท่าทางเพียบพร้อมงดงามปรากฏแก่สายตาชวนให้เขาแสบตามองได้เพียงครู่เดียวก็รีบหลบตาหนีแล้วประสานมือคำนับเสนาบดีฝ่ายซ้ายบนตัวคุณหนูฟางหวามีของศักดิ์สิทธิ์บางอย่างคุ้มครองข้าอยากสืบหาดูทว่าจนใจที่อาคมจำกัดกลับถูกของศักดิ์สิทธิ์นั้นทำร้ายเข้าท่านเสนาบดีโปรดอภัยด้วยจบตอนที่ 133.1 ตอนที่ 133.2 จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์2ในตาเสนาบดีฝ่ายซ้ายเป็นประกายเต้นระริกทันทีทว่าก็หายไปในชั่วพริบตาเขามองเซี่ยฟางหวาแวบหนึ่งแล้วกล่าวอย่างกลัดกลุ้มเป็นของศักดิ์สิทธิ์แบบใดเหตุใดถึงร้ายแรงเช่นนี้เจ้าแน่ใจหรือว่าไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายเสนาบดีฝ่ายซ้ายท่านอย่าได้คืบจะเอาศอกถามอะไรอย่างนั้นฉินเจิงกล่าวเสียงเย็นคุณชายรองเจิงอย่าเพิ่งใจร้อนคุณหนูฟางหวาป่วยมาหลายปีย่อมมีอาการประหลาดเนื่องจากนางโดนเพศภัยจากโลหิตจนล้มป่วยหลายปีหากไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายเกรงว่านางคงหายดีตั้งนานแล้วกระหม่อมจะถามเช่นนี้ก็ไม่ผิดเสนาบดีฝ่ายซ้ายมองฉินเจิงข้าไม่รู้ว่าเสนาบดีฝ่ายซ้ายเกิดเป็นห่วงว่าที่ภรรยาข้าขึ้นมาตั้งแต่เมื่อใดสิ่งที่ท่านควรเป็นห่วงมิใช่เป็นลูกสาวท่านหรือลูกสาวท่านจะแต่งงานกับพี่ใหญ่เข้ามาในจวนอิงชินอ๋องเมื่อใดกำหนดวันหรือยังข้าว่าท่านว่างมากเกินไปแล้วฉินเจิงมองเขาอย่างเย็นชาใบหน้าเสนาบดีฝ่ายซ้ายแข็งทื่อไม่ว่าเมื่อใดเขาก็ลืมไม่ลงว่าลูกสาวตนถูกบังคับให้แต่งงานกับฉินห้าวเพราะย่อโมโหฉินเจิงเข้าฉินเจิงเจ้าจะให้เราพูดกับเจ้าอย่างไรดีเจ้าไม่ต้องพูดอะไรแล้วอีกอย่างเสนาบดีฝ่ายซ้ายก็ไม่ได้ถามอันใดผิดฮ่องเต้นมองค้อนก่อนเอ่ยถามเทพแห่งหยินหยางเจ้ารีบบอกมาว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์แบบใดแน่ใจหรือไม่ว่าไม่ใช่สิ่งชั่วร้ายมิใช่สิ่งชั่วร้ายแน่นอนพระขาย่ากระหม่อมมิกลาโกหกแต่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ใดที่คุ้มครองนางกระหม่อมมิทราบจริงๆหากทราบคงไม่บาดเจ็บจนกระอักเลือดเช่นนี้เทพแห่งหยินหยางมองฮ่องเต้ก่อนสายศีรษะฮ่องเต้ส่งเสียงโอ้ออกมาแล้วหันไปมองเซี่ยฟางหวาว่าบนตัวเจ้ามีของศักดิ์สิทธิ์ใดหม่อมฉันเองก็มีทราบเพคะตัวหม่อมฉันนอกจากยาลูกกลอนก็ไม่มีสิ่งอื่นแล้วเซี่ยฟางหวาส่งยิ้มให้ฮ่องเต้แล้วสายศีรษะเช่นนั้นเหตุใดเทพแห่งหยินหยางท่านนี้ถึงบอกว่าบนตัวเจ้ามีของศักดิ์สิทธิ์ฮ่องเต้ทรงสงสัยหม่อมฉันเองก็แปลกใจเช่นกันเหตุใดเท่าประหลาดหยินหยางถึงกล่าวเช่นนี้บนตัวข้าไม่มีสิ่งใดทั้งนั้นเซี่ยฟังหวาก็หันไปมองเท่าประหลาดหยินหยางด้วยความสงสัยเช่นกันก่อนกล่าวอย่างซื่อตรง
ข้ามีดวงตาหยินหยางและเชี่ยวชาญมันมาตั้งแต่เด็กต่อมาได้พบอาจารย์จึงเสาะแสงเรียนวิชานิวิชาของหาอยู่ครึ่งชีวิตและตั้งใจศึกษาอย่างยากลำบากมาถึงทุกวันนี้คิดว่าวิชาหยินหยางของตัวเองเชี่ยวชาญเกินกว่าครึ่งแล้วอย่างไรก็มองไม่ผิดแน่นอนบนตัวคุณหนูฟังหวาต้องพกของศักดิ์สิทธิ์ไว้แน่เท่าประหลาดหยินหยางกดหน้าอกพลางตอบกลับข้าบอกว่าไม่มีเจ้ากลับยืนยันว่ามีเช่นนั้นควรทำอย่างไรหรือต้องให้ข้าถอดเสื้อผ้าต่อหน้าทุกคนให้เจ้าตรวจสอบเสี่ยฟางหวาพลันยิ้มออกมาเหลวไหลชินเจิงค้านขึ้นทันทีเท่าประหลาดหยินหยางมองเสี่ยฟางหวาพบว่าถ้อยคำนางไม่คล้ายโกหกจึงเผยสีหน้าสงสัยชั่วขณะฮ่องเต้ก็พิจดูเสี่ยฟางหวาเช่นกันทั่วไม่พบความผิดปกติบนใบหน้านางเขาปกครองบ้านเมืองมานานหลายปีเฝ้ามองบุคคลมากความสามารถมานับไม่ถ้วนบนบัลลังก์มังกรวันนี้ยังรู้สึกได้ว่าบนตัวเสี่ยฟางหวาจะต้ององซ่อนบางสิ่งเอาไว้ไม่ให้เขาทราบอาการป่วยของนางก็เกรงว่าจะไม่ได้ธรรมดาถึงเพียงนั้นด้วยท่าทางเงียบสงบพูดน้อยยิ้มบางไม่หวั่นเกรงต่อสิ่งใดเกรงว่าแม้แต่เต๋อชื่อไทเฮาในสมัยนั้นยังมั่นคงได้ไม่เท่านางมิน่าล่ะถึงได้ถูกอกถูกใจฉินเจิงจนหมายจะแต่งงานด้วยให้ได้ให้เจ้ามาตรวจดูอาการป่วยให้นางเจ้ากลับมองเห็นเพียงของศักดิ์สิทธิ์บนตัวนางพระชายาอิงชินอองสมทบกล่าวอย่างไม่พอใจเท่าประหลาดหยินหยางก้มหน้าลงไตร่ตรองครู่หนึ่งจากนั้นก็กล่าวด้วยเสียงแหบแห้งดังเดิมคุณหนูฟางหวามีชีพจรกลับตาลปัดปนเปกันไปหมดปราณในกายพร่องภายในท้องแห้งเล็กน้อยความเหนื่อยล้าถาโถมจนเกิดอาการบาดเจ็บแต่อาการป่วยเหล่านี้บำรุงรักษาร่างกายอย่างสม่ำเสมอก็จะหายดีนี่เป็นอาการป่วยที่แท้จริงหยุดครุ่นคิดชั่วครู่แล้วเอลเตยส่วนโรคปราณพร่องนั้นนางมีของศักดิ์สิทธิ์บางอย่างคุ้มครองร่างกายข้าจึงมองไม่เห็นชีพจรหยินอย่างอื่นกล่าวสรุปได้ว่าอาการในตอนนี้ไม่ดีไม่ร้ายยังได้ผลวินิจฉัยดังเดิมหลินไทเฟยเอ่ยแทรกขึ้นทั้งหมอหลวงซุนผู้เท่าจริงและเท่าประหลาดหยินหยางต่างบอกเหมือนกันร่างกายของคุณหนูฟางหวาในตอนนี้คงเป็นเช่นนั้นจริงมองออกได้ชัดเจนว่าฮ่องเต้ทรงไม่ค่อยพอพระทัยกับผลวินิจฉัยนี้พระองค์ไม่ได้ตอบรับกลับเอาแต่มองประเมินเสี่ยฟางหวาของศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าบอกมิใช่จิตวิญญาณพุทธองค์แห่งวัดฝ่าฝอซื่อที่คอยคุ้มครองนางหรือหลี่มู่ชิงพันเอ่ยขึ้นเท่าประหลาดหยินหยางหันไปมองหลี่มู่ชิงทันทีทุกคนฟังจบก็หันไปมองหลี่มู่ชิงเช่นกันปีนั้นคุณหนูฟังหวังถาถูกไอโลหิตจนเกิดโรคภัยไข้เจ็บเนื่องจากผู้เท่าจงหยงโวไม่เชื่อในพุทธศาสนาดังนั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาจึงไม่เคยมาสวดมนต์อธิษฐานอาบแสงทรงกรดของพุทธองค์ปัดเป่าเคราะห์ภัยที่วัดฝ่าฝอซื่อมาก่อนยามนี้ได้ท่านแม่ข้าเตือนสติพระชายาห่วงใยจึงชวนนางมาที่วัดแห่งนี้นับตั้งแต่นางมาถึงอาการเจ็บป่วยนี้ก็หายเป็นปลิดทิ้งแม้จะบอกว่าเป็นเรื่องประหลาดเหนือธรรมชาติแต่โรคประหลาดที่ได้รับมาอย่างกระทันหันในปีนั้นก็เป็นจริงในเมื่อป่วยเป็นโรคประหลาดเกิดและหายไปอย่างไร้รูปร่างพวกเราเป็นเพียงคนธรรมดาจะมองไม่เห็นสัมผัสไม่ได้คิดไม่ออกไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องอันสมควรหลี่มู่ชิงยิ้มบางก่อนกล่าวอย่างนุ่มนวลหากกล่าวตามนี้ก็มีเหตุผลหลินไทเฟยเชื่อในพุทธศาสนารีบคล้อยตามข้าก็คิดว่าชิงเอ๋อกล่าวมีเหตุผลพระชายาว่าอย่างไรฮู้ยินเสนาบดีฝ่ายขวาหันไปมองพระชายาอิงชินอองหักเสี่ยฟางหวาหายป่วยเพราะคำแนะนำของนางจวนอิงชินอองกับจวนจงหยะงะโหย่อมต้องสร้างมิตรภาพกับจวนเสนาบดีฝ่ายขวาของนางหากเป็นเช่นนี้วันข้างหน้าไม่ว่าสถานการณ์ราชสำนักจะเปลี่ยนไปอย่างไรจวนเสนาบดีฝ่ายขวาซึ่งได้รับความไว้วางพระทัยจากฝ่าบาททั้งยังกู้หน้าจวนอิงชินอองกับจวนจงหยงโวไว้ได้ก็จะอยู่อย่างมั่นคงอีกยาวนานพระชายาอิงชินอองพยักหน้าก่อนมองรูปปั้นพุทธองค์อันมีใบหน้าเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและโปรดสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์นางพลันยิ้มออกมาข้าก็คิดว่าคุณชายหลี่กล่าวมีเหตุผลทุกอย่างล้วนเกิดจากความศรัทธาข้ามาสวดมนต์อธิษฐานให้หวาเอ๋ออย่างจริงใจแม้จะพบอุปสรรคสวดมนต์ได้เพียงวันเดียวก็เกิดเพลิงไหม้ที่ป่าทิศเหนือและลุกลามมายังเรือนพักหลังเขาแต่สุดท้ายก็ได้สวรรค์ประทานฝนลงมาช่วยให้วัดฝ่าฝอซื่อรอดพ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้ได้แม้จะมีคนฉวยโอกาสลอบสังหารแต่ก็ไม่เป็นอันตรายใดๆนี่จะไม่ใช่เรื่องแปลกเหนือธรรมชาติได้อย่างไรหากไม่อธิบายเช่นนี้จะอาศัยเหตุผลใดมาอธิบายได้อีกไม่ว่าจะเป็นปาฏิหาริย์ก็ดีหรือเรื่องประหลาดก็ช่างจวนจงหยงโวไม่ปรารถนาสิ่งอื่นขอเพียงน้องสาวข้าปลอดภัยก็พอแล้วเสี่ยม่อหายเงียบตลอดมาเวลานี้ก็เอ่ยขึ้นจากนั้นก็ลุกขึ้นกราบไหว้รูปปั้นพุทธองค์ตอนนี้น้องสาวข้าหายป่วยแล้วหลังกลับไปจวนจงหยงโวก็ควรสร้างพระอุโบสถด้วยท่านปู่ไม่โปรดปรานเรื่องพุทธศาสนาต่อไปม่อหานจะมาจุดธูปบูชาพุทธองค์ทุกเทศกาลอมิตาพุทธใต้ซือผู่อวินไม่เอ่ยแทรกตลอดมาเวลานี้ก็เอ่ยขึ้นตั้งแต่วัดฝ่าฝอซื่อเกิดเพลิงไม่อัตมาก็จิตใจไม่สงบตลอด
ยามนี้เห็นว่าคุณหนูฟางหวามีสีหน้าดีขึ้นกว่าตอนมาถึงใบหน้ากระจ่างไร้ความขุ่นมัวน่าจะเป็นเพราะชาติก่อนคุณหนูฟางหวาทำกรรมดีไว้ชาตินี้ถึงได้พุทธองค์เมตตาคุ้มครองปัดเป่าเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีเพื่อเจ้าได้อมิตาพุทธท่านอาจารย์กล่าวมีเหตุผลวัดฝ่าฝอซื่อเป็นวัดโบราณกว่าพันปีพุทธองค์โปรดสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากเจ้าอาวาสภูอวินกล่าวนอกจากนี้เมื่อ200กว่าปีก่อนใต้ซือหุยเจเหวียก็เกิดมาในตระกูลเซี่ยเรื่องนี้แม้น้อยคนจะทราบแต่ทุกท่านในที่นี้ต้องทราบอยู่แล้วได้ยินว่าวันที่ใต้ซือหุยเจเหวียมรณภาพวัดฝ่าซื่ออับเปลวเพลิงหลังไฟมอดดับลงท้องฟ้าทางทิศตะวันตกเกิดเมฆมงคลานเจนๆเพราะใต้ซือได้หุยเจเหวียไปเทศนาธรรมในดินแดนพุทธศาสนาอันศักดิ์สิทธิ์ทางทิศตะวันตกแล้วตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าคงเป็นใต้ซือเจเหวียที่คุ้มครองคุณหนูฟังหวาให้หลุดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายสอดคล้องกับเหตุเพลิงไม่ในวันนี้หากสองเรื่องนี้เกี่ยวข้องกันจริงเช่นนั้นก็เชื่อมโยงกันได้พอดิบพอดีหลินไทเฟยตกใจจริงดังว่าผู้หญิงเสนาบดีฝ่ายขวาก็แปลกใจเช่นกันเซี่ยฟางหวานับถือความคิดของคนเหล่านี้ทั้งทักษะในการหาความเชื่อมโยงอันซับซ้อนรวมถึงความสามารถในการแสดงละครทุกคนในที่แห่งนี้ไม่ใช่คนโง่และไม่ได้ศรัทธาในพุทธศาสนาเต็มร้อยหากเป็นผู้ศรัทธาในพุทธศาสนาจริงคงไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมือของคนเหล่านี้ใครบ้างจะไม่เคยเปื้อนเลือดทว่ากลับบูชาพุทธองค์ไว้ในจุดสูงสุดอย่างสง่าผ่าเผยเพลิงไม่ครั้งนี้ผู้ใดบ้างจะไม่เกิดข้อกังขาขึ้นในใจใครบ้างจะไม่คิดว่ามีคนวางแผนออกอุบายอยู่เบื้องหลังมือสังหารย่อมไม่ใช่พุทธองค์ส่งมาทว่าดันโยนความคิดทั้งหมดให้กับตัวพุทธองค์แต่ความคิดเหล่านี้ก็ไม่ได้เป็นผลเสียกับนางในปัจจุบันสรุปว่าพุทธองค์ช่วยปัดเป่ารักษาอาการเจ็บป่วยบนตัวนางจนหายดีได้รับจิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์จากพุทธองค์คุ้มครองก็เป็นเรื่องดีไม่ใช่หรือประชาชนใต้ล่าคงไม่มีใครกล้าครหาได้แต่อิจฉานางที่มีวาสนาดีเช่นนี้เช่นนั้นสิ่งที่พระชายาอิงชินอ๋องกังวังก่อนหน้านี้ว่าเป็นเพราะนางมาสวดมนต์อธิษฐานที่วัดฝ่าฝอซื่อถึงทำให้เกิดเพลิงไม่ความคิดที่ว่านางทำให้วัดฝ่าฝอซื่อแปดเปื้อนจนเกิดภัยพิบัติก็คงไม่เกิดขึ้นแล้วใต้ล่าจะไม่วิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้อีกนางจะไม่เดินตามรอยความผิดพลาดเหมือนฉินอวีจบตอนที่ 133.2 ตอนที่ 133.3 จิตวิญญาณศักดิ์สิทธิ์3หากกล่าวเช่นนี้ก็ขอให้ผ่านพ้นไปเถิดนี่เป็นวาสนาของหวาเอ๋อโรคภัยหายไปแล้วต่อมาก็ทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อบำรุงร่างกายอย่างไรเสียนี้ก็เป็นเรื่องมงคลสมควรยินดีและอวยพรยิ่งฮ่องเต้เงียบไปครู่ใหญ่ก่อนแย้มพระสวนให้เซี่ยม่อหานซื่อจือเซี่ยเจ้ากับโหเหผู้เฒ่าก็สบายใจได้แล้วไม่ต้องกลัดกลุ้มกับอาการป่วยของหวาเอ๋ออีกต่อไปพยัคฆ์นี้เป็นวาสนาของน้องสาวกระหม่อมและเป็นวาสนาของจวนจงหยงโหวเซี่ยม่อหานพยักหน้าต่อไปก็เป็นอาการป่วยของเจ้าแล้วเราเห็นว่าเจ้าดีขึ้นกว่าเมื่อปีก่อนมากโรคที่ไม่อาจเปิดเผยได้จะรักษาหายเมื่อใดเจ้าก็อายุเหมาะสมแล้วมีความสามารถทั้งบุญบูมีฝีมือเราอยากให้เจ้าเข้าราชสำนักโดยเร็วตั้งแต่3ปีก่อนที่โวเหเท่าออกจากราชสำนักไปใช้ชีวิตในวัยเกษียณเราก็ขาดแขนอีกข้างหนึ่งไปหักเจ้าเข้าราชสำนักได้เราจะช่วยเจ้าอย่างเต็มที่ฮ่องเต้ปลายพระเนตรหยุดลงบนร่างเซี่ยม่อหานในตาเซี่ยฟางหวาหดลงเล็กน้อยนางทราบว่าฮ่องเต้ทรงใช้ประโยชน์จากตัวนางไม่ได้จึงหันไปทอดพระเนตรมองพี่ชายนางแทนตั้งแต่กินยาที่ท่านอาจักหม้อเปยส่งกลับมาร่างกายกระหม่อมก็ดีขึ้นทุกวันฝ่าบาททรงวางพระทัยเถิดพ่อกระหม่อมหายดีแล้วจะต้องเข้าราชสำนักไปช่วยแบ่งเบาความกังวลของพระองค์แน่นอนตลอดมาจวนจงหยงโหวก็มีใจจงรักภักดีอยู่แล้วย่อมไม่บ่ายเบี่ยงแน่นอนเซี่ยม่อหานสายศีรษะดีนับว่าเป็นเรื่องดีที่สุดแล้วฮ่องเต้ก็ทรงมีพระพักยิ้มแย้มในเมื่อหวาเอ๋อไม่เป็นอะไรแล้วเช่นนั้นลำดับต่อไปก็ต้องสืบหาว่าผู้อยู่เบื้องหลังการลอบทำร้ายข้าเจิงเอ๋อและหวาเอ๋อคือใครพระชายาอิงชินอ๋องไม่อยากเสียเวลาไปมากกว่านี้จึงรีบดึงทุกคนกลับมาสู่เรื่องหลักเกิดเรื่องใดขึ้นกันแน่เจ้าเล่าให้เราฟังอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบเราจะได้ตัดสินใจให้พวกเจ้าได้ฮ่องเต้พยักพระพักก่อนนั่งลงแล้วตรัสกับพระชายาอิงชินอ๋องพระชายาอิงชินอ๋องพยักหน้าจากนั้นก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่เกิดเพลิงไม่อย่างย่อๆให้ฮ่องเต้ฟังแน่นอนว่าย่อมข้ามเรื่องที่เซี่ยฟางหวารับมือกับมือสังหารเล่าเพียงสาวใช้ของเซี่ยฟางหวากับตนและสายลับเท่านั้นที่เป็นผู้ลงมือเพื่อเลี่ยงผลที่ตามมาเมื่อเล่าถึงชินเจิงก็บอกเพียงว่าเขานึกอุตริกินยาของเซี่ยฟางหวาเข้าไปจึงทำให้ร่างกายไร้เรี่ยวแรงจนลุกจากเตียงไม่ได้
จากนั้นหลี่มู่ชิงก็เข้าไปช่วยเขาและจับกุมอู่ว่างได้พระชายาอิงชินอ๋องเล่าอย่างเป็นลำดับชัดเจนจนผู้ฟังดูไม่ออกว่านางปิดบังอันใดไว้ฮ่องเต้ฟังจบก็พยักพระพักก่อนหันไปหาหลี่มู่ชิงเจ้าบอกว่ามีภิกษุหน้าตาเหมือนกันสองรูปหรือเจ้าจับกุมได้หนึ่งคนและหนีไปได้หนึ่งคนคนที่จับได้คือใต้ซืออู่ว่างจากวัดฝ่าฝอซื่อส่วนคนที่หนีไปเจ้าได้วาดภาพเอาไว้พะยะค่ะหลี่มู่ชิงพยักหน้าภาพวาดอยู่ที่ใดฮ่องเต้ถามอยู่ตรงนี้พะยะค่ะเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อก้าวออกมาพลางยื่นภาพวาดถวายให้ฮ่องเต้ฮ่องเต้รับไปพิจดูแวบหนึ่งแล้ววางลงจากนั้นก็ตรัสกับเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อและใต้ซือผู่อวินพวกเจ้าแน่ใจแล้วใช่หรือไม่ว่าศพที่หายไปคืออู่ว่างพยัคฆ์เป็นอู่ว่างในวัดเราใต้ซือผู่อวินกับเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อพยักหน้าพร้อมกันเช่นนั้นคนบนภาพวาดที่หน้าตาเหมือนอู่ว่างคือใครฮ่องเต้ถามเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อหันไปมองใต้ซือผู่อวินใต้ซือผู่อวินจึงเล่าเรื่องที่เคยรับอู่ว่างเข้ามาเลี้ยงดูให้ฮ่องเต้ฟังอย่างย่อๆอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันก็เล่าเรื่องที่เสี่ยฟังหว่าอ่านเจอเกี่ยวกับหนอนพิษจงของเผ่าพูดผีจากต่างแดนในตำราโบราณด้วยหว่าเราคิดไม่ถึงว่าเจ้าจะเข้าใจวิชาสังเกตกลุ่มดาวและยาพิษแม้จะป่วยอยู่ในห้องมานานหลายปีด้วยเจ้าบอกได้หรือไม่ว่าอ่านเจอในตำราเล่มใดฮ่องเต้ขมวดพระขนงแล้วหันไปทอดพระเนตรเซียฟังหวาอย่างไม่แสดงอารมณ์ใดเซียฟังหวาทราบดีว่าฮ่องเต้ทรงสงสัยในตัวนางแต่เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วถึงจะเกิดข้อสงสัยก็ไม่มีสิ่งใดต้องหวาดกลัวนางตอบด้วยน้ำเสียงอบอุ่นทูลฝ่าบาทเนื่องจากนอนป่วยติดเตียงอย่างทุกข์ทรมานหลายปีจึงไม่สามารถออกมาเที่ยวเล่นนอกจวนได้ทั้งวันทั้งคืนต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากจึงหาอะไรมาฆ่าเวลาสิ่งที่ทำมากที่สุดคือการอ่านหนังสือทั้งหมดในจวนจงหยงโหข้าก็อ่านมันหมดแล้วส่วนวิชาวังยันแปดที่สังเกตกลุ่มดาวและยาพิษเป็นสิ่งที่ข้าอ่านเจอในตำราโบราณที่ท่านแม่นำติดตัวมาด้วยหลังแต่งงานยามนี้ยังเก็บไว้เป็นสินเดิมของท่านแม่ที่จวนจงหยงโหวหากฟาบาทอยากอ่านหลังกลับถึงจวนแล้วข้าจะหามาให้เราจำได้ว่าก่อนผู้เฒ่าจริงจะออกจากบ้านก็ชอบสะสมตำราโบราณเรื่องแปลกมหัศจรรย์เช่นนี้ฮ่องเต้ย่อมไม่สามารถไปพลิกหาสินเดิมของคนตายมาตรวจสอบได้จึงตรัสกับชุยจริงที่นั่งอยู่ด้านข้างเซียฟังหวาพะยะค่ะชุยจิงลูบเคราวกล่าวแม้ข้าจะมีชีวิตเป็นคนธรรมดาแต่มีจิตใจฝักใฝ่ศาสนาเต๋าไม่ชอบรับราชการแต่กลับชอบหลักธรรมเต๋าในทุกคนทุกแห่งและเรื่องแปลกมหัศจรรย์แทนเป็นเหตุให้ชอบสะสมตำราประเภทนี้ไม่น้อยลูกชายข้าไม่ชอบแต่ลูกสาวคนเล็กกลับชอบอย่างกับอะไรดีนับว่าได้ข้ามาเต็มๆพอนางแต่งงานออกไปก็นำตำราติดตัวไปด้วย2เล่มหว่าน่าจะอ่านเจอจากตำราสองเล่มนั้นเจ้าบอกว่าอู่ว่างตายเพราะโดนพิษจงแต่วิชาพิษจงนี้แพร่มาจากเผ่าพูดผีในต่างแดนที่ห่างจากนานชิน 100,000 ลี้ฮ่องเต้พยักพระพักแล้วถามเซี่ยฟางหวาเซี่ยฟางหวายิ้มตำราโบราณบันทึกไว้เช่นนั้นพูดจบก็หันไปหาใต้ซือผู่อวินใต้ซือก็ทราบเรื่องเผ่าพูดผีในต่างแดนกับวิชาพิษจงนี้เช่นกันอาตมาพอทราบมาบ้างว่ากันว่าเผ่าพูดผีเป็นเผ่าชั้นต่ำจากต่างแดนวิชาพิษจงเป็นวิชาลับที่ห้ามเผยแพร่ของราชสำนักภูตีใต้ซือผู่อวินพยักหน้าก่อนกล่าวด้วยความสงสัยเพียงแต่อาตมาแปลกใจว่าอู่ว่างถูกพิษจงได้อย่างไรบางทีอู่ว่างอาจจะเป็นคนของเผ่าพูดผีชั้นต่ำจากต่างแดนก็เป็นได้ฉินชิงเงียบมาโดยตลอดเวลานี้ก็เอ่ยขึ้นใต้ซือเมื่อครูท่านมิใช่บอกว่าสตรีคนนั้นที่พาใต้ซืออู่ว่างมาฝากฝังกับท่านได้มอบหยกห้อยให้ท่านรักษาไว้ก่อนสิ้นลมหรือหยกห้อยชิ้นนั้นท่านบอกว่าใต้ซืออู่ว่างไม่ยอมรับกลับไปยามนี้คงไม่เสียหายหากจะนำออกมาดูแม้ศพใต้ซืออู่ว่างจะหายไปแล้วจึงไม่สามารถตรวจสอบได้แต่หากยังมีหยกห้อยที่สตรีคนนั้นให้ไว้อาจจะเจอเบาะแสใดบ้างหลี่มู่ชิงกล่าวใต้ซือผู่อวินพยักหน้าก่อนกล่าวอย่างเคร่งขรึมอาตมาเก็บหยกห้อยชิ้นนั้นติดตัวไว้ในอกเสื้อตลอดเนื่องจากเกี่ยวข้องกับชีวิตอู่ว่างจึงไม่เคยนำไปวางเพ่นพ่านไว้ที่ใดเพราะกลัวว่าจะหายในเมื่อยังอยู่ใต้ซือก็นำออกมาเถิดฮ่องเต้รับสั่งใต้ซือผู่อวินพยักหน้าแล้วหยิบตลับหยกออกมาจากอกเสื้อตัวตลับแบนราบขนาดเท่าฝ่ามือมีน้ำหนักเบาและพกพาสะดวกยิ่งเขาเปิดมันออกเผยให้เห็นหยกห้อยชิ้นหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่ข้างในเขาจึงหยิบมันออกมาให้ทุกคนได้ชมทุกคนจ้องมองมาเห็นเพียงหยกห้อยที่ไรอักษรชิ้นหนึ่งเหมือนไม่ได้รับการแกะสลักขัดเงาเป็นหยกที่ประกอบรูปขึ้นตามธรรมชาติลักษณะคล้ายมีดโค้ง
บนหยกห้อยมีอักษรหรือไม่ข้ามองอย่างไรก็ไม่ชัดหลินไทเฟยมองอยู่นานแต่ก็มองไม่เห็นอักษรบนหยกห้อยจึงเอ่ยถามขึ้นไม่มีอักษรใต้ซือผู่อวินสายศีรษะเช่นนั้นบนตลับหยกล่ะมีอักษรหรือไม่หลินไทเฟยถามอีกไม่มีเช่นกันใต้ซือผู่อวินสายศีรษะดังเดิมน่าแปลกนักไหนเลยจะมีหยกห้อยไม่สลักอักษรหลินไทเฟยสงสัยมีเบาะแสก็คล้ายกับไม่มีไม่ใช่หรือหยกห้อยชิ้นนี้ข้าว่าไม่ต่างอะไรกับหยกห้อยชิ้นอื่นเพียงแต่ไม่ได้แกะสลักไว้เท่านั้นเองใต้ซือท่านเอาหยกห้อยมาให้เราดูฮ่องเต้ยื่นพระหัตถ์ไปหาใต้ซือผู่อวินใต้ซือผู่อวินถวายหยกห้อยให้ฮ่องเต้ฮ่องเต้รับหยกห้องไปพิจดูรอบหนึ่งราวกับนอกจากรูปทรงคล้ายมีดโค้งก็ไม่มีสิ่งใดพิเศษอีกเขายื่นหยกห้อยให้อิงชินอ๋องท่านพี่ท่านลองดูอิงชินอ๋องรับหยกห้อยมามองครู่หนึ่งแต่ก็ไม่เห็นความแตกต่างเช่นกันจึงส่งให้เสนาบดีฝ่ายซ้ายและขวาเสนาบดีฝ่ายซ้ายและขวารับไปดูแล้วก็ไม่พบสิ่งผิดปกติเช่นกันจึงส่งให้กับหลี่มู่ชิงที่อยู่ด้านข้างหลี่มู่ชิงดูเสร็จก็ไม่กล่าวอันใดแล้วยื่นให้ฉินเจิงฉินเจิงรับหยกห้อยไปดูครู่หนึ่งไม่กล่าวสิ่งใดเช่นกันและยื่นให้เสี่ยฟางหวาเสี่ยฟางหวารับหยกห้อยมาดูอย่างสงบครู่หนึ่งจากนั้นก็ใช้มือคลำเบาๆครู่ต่อมาก็ใช้นิ้วกลางกดลงบนส่วนคมของหยกห้อยจนเลือดซึมออกมาทันทีฉินเจิงกำลังจะตำหนินางทว่าหยกห้อยพลันดูดซึมเลือดจากนิ้วของเสี่ยฟางหวาเพียงพริบตาหยกห้อยเนื้อใสแวววาวก็กลายเป็นหยกเลือดและปรากฏตัวอักษรขึ้นตรงกลางจบตอนที่ 133.3 ตอนที่ 134.1 ไข่มุกดำ 1จิตวิญญาณเผ่าพูดผีสูงสักอักษร8ตัวบนหยกเลือดแผ่รัศมีสีเหลืองทองโดดเด่นสะดุดตาพระวิหารส่องสว่างชั่วขณะหนึ่งทุกคนมองหยกห้อยในมือเสี่ยฟางหวาด้วยความตกใจชินเจิงแย่งหยกเลือดในมือนางแล้วโยนไปให้พระชายาอิงชินอ๋องซึ่งอยู่ด้านข้างอย่างรวดเร็วจากนั้นก็กำมือเสี่ยฟางหวาไว้แล้วทำหน้านิ่งใส่นางก่อนกล่าวด้วยความโกรธเจ้าทำอันใดของเจ้าเลือดเจ้ามีเยอะจนไม่มีที่ให้ปล่อยเหรอเสี่ยฟางหวามองเขาเงียบๆพลางคิดจะดึงมือออกฉินเจิงจับมือนางไม่ปล่อยพลางหยิบขวดยาออกมาจากอกเสื้อแล้วเทผงยาสีขาวจำนวนหนึ่งบนลงนิ้วของนางเลือดหยุดไหลในทันทีจากนั้นเขาก็หยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเพื่อพันแผลให้นางฝีมือคล่องแคล่วว่องไวเพียงชั่วพริบตาก็พันแผลเสร็จแล้วย้ำเตือนอย่าให้โดนน้ำ3วันเสี่ยฟางหวาหลุบตาลงได้ยินหรือไม่ฉินเจิงเห็นขมวดคิ้วเมื่อนางไม่ยอมขานรับได้ยินแล้วเสี่ยฟางหวาพยักหน้าช้าๆเมื่อนางรับปากแล้วฉินเจิงถึงยอมปล่อยมือนางท่ามกลางความตกใจทุกคนกลับพุ่งความสนใจมายังทั้งสองแทนพริบตาแต่ละคนก็มีสีหน้าแปลกใจพระชายาอิงชินอ๋องกำหยกห้อยในมือตอนที่รับมารอยเลือดบนหยกก็ถูกฉลังแล้วหยกเลือดกลับคืนสภาพเดิมร่องรอยตัวอักษรบนหยกก็มองไม่เห็นอีกตั้งแต่ปลายนิ้วเสี่ยฟางหวาเลือดออกจนกระทั่งตัวอักษรเลือดหายไปห่างกันเพียงไม่กี่ประโยคเท่านั้นเมื่อครูพวกเจ้าเห็นตัวอักษรบนหยกเลือดชัดเจนหรือไม่หลินไทเฟยสายตาไม่ค่อยดีแม้จะมองเห็นตัวอักษรแถวหนึ่งทว่ามองไม่ชัดว่าเป็นคำว่าอะไรไทเฟยบนนั้นมีอักษร8ตัวเขียนว่าจิตวิญญาณเผ่าพูดผีสูงสักฉินชิงที่นั่งอยู่ด้านข้างตอบเช่นนี้ก็บอกได้ว่าหยกห้อยชิ้นนี้เป็นสิ่งพิสูจน์ตัวตนราชนิกุลของเผ่าพูดผีหลินไทเฟยตกใจน่าจะเป็นเช่นนั้นฉินชิงพยักหน้าแล้วหันไปมองฮ่องเต้ตั้งแต่เสี่ยฟางหวาใช้ปลายนิ้วเปิดโปงความลับของหยกห้อยชิ้นนี้พระพักอันน่าเกรงขามของฮ่องเต้ก็ยากจะระบุอารมณ์ได้มองไม่ออกว่ากำลังคิดสิ่งใดในใจสีหน้าของอิงชินอ๋องก็เคร่งขรึมขึ้นเช่นกันเสนาบดีฝ่ายซ้ายและขวาคนหนึ่งใบหน้าดูเต็มไปด้วยแผนการคนหนึ่งดูกำลังครุ่นคิดอย่างลึกซึ้งหยกห้อยชิ้นนี้อยู่กับอาตมาถึง20 ปีอาตมาไม่เคยล่วงรู้ความลับของหยกห้อยมาก่อนวันนี้คิดไม่ถึงว่าคุณหนูฟางหวาจะเฉลียวฉลาดจนสามารถเปิดโปงความลับนี้ได้ใต้ซือผู่อวินสวดมนต์ดูเหมือนว่าอู่ว่างจะเป็นคนของเผ่าพูดผีจริงดูจากหยกห้อยแล้วเกรงว่าจะเป็นราชนิกุลของเผ่าพูดผีด้วยเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อกล่าวเขาอยู่ในวัดเรามาถึง20 ปีวันนี้กลับเผชิญกับเคราะห์หนักเสียดายก็แต่ไม่ทันได้จัดการศพเขาให้ดีคิดไม่ถึงว่าจะหายไปแล้วใต้ซือผู่อวินทอดถอนใจข้าแปลกใจว่าศพเขาหายไปได้อย่างไรเส้นทางลับรั่วไหลออกไปได้อย่างไรคนของพุทธศาสนาไม่สามารถเคลื่อนย้ายรูปปั้นพุทธองค์ออกได้ง่ายดายถึงเพียงนั้นวัดฝ่าฝอซื่อแห่งนี้สืบทอดต่อกันมาถึง1,000 ปี
ยากจะรับรองได้ว่าเส้นทางลับจะไม่ถูกค้นพบแล้วรั่วไหลออกไปในพันปีนี้ท่านอาจารย์ก็ทราบดีว่าถึงแม้อาตมาจะไม่ได้มีความสามารถมากขนาดนั้นแต่ก็มั่นใจได้ว่าเป็นคนปิดปากเงียบเส้นทางลับเส้นนี้ไม่มีทางหลุดจากปากอาตมาอย่างเด็ดขาดเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อกล่าวข้ารู้ว่าเจ้าเชื่อถือได้มิฉะนั้นคงไม่ยกตำแหน่งเจ้าอาวาสให้เจ้าใต้สื่อผู่อวินพยักหน้าจะกล่าวยามนี้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วรีบค้นหาศพอู่ว่างให้พบโดยเร็วที่สุดเถิดอิงชินอองเอ่ยขัดข้าคิดว่าควรตรวจสอบภิกษุทุกรูปในวัดด้วยนอกจากเส้นทางลับและหน้าผาสะพานโซ่หลังเขายังต้องค้นหาให้ทั่ววัดดูว่ายังมีผู้สมรู้ร่วมคิดกับอู่ว่างอีกหรือไม่อย่างไรเสียเขาก็อยู่ในวัดมาถึง20ปีใต้ซื่อผู่อวินพยักหน้าแล้วหันไปกล่าวกับเจ้าอาวาสรวบรวมลูกศิษย์ทั้งหมดในวัดตรวจสอบจำนวนเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อขานรับก่อนลุกขึ้นเดินออกไปข้างนอกฝ่าบาทกับทุกท่านนั่งก่อนเถิดอาตมาจะออกไปดูใต้ซื่อผู่อวินกล่าวกับฮ่องเต้หลี่มู่ชิงฉินชิงพวกเจ้าสองคนตามใต้ซื่อผู่อวินกับเจ้าอาวาสไปตรวจสอบฮ่องเติ้กพระหัตถ์สั่งพะยะค่ะทั้งสองลุกขึ้นยืนทันทีเมื่อทั้งสี่คนเดินออกไปแล้วพระชายาอิงชินอองก็ชูหยกห้อยให้ฮ่องเต้ทอดพระเนตรจะทำเช่นไรกับหยกห้อยชิ้นนี้เก็บไว้กับข้าก่อนชินจังยังอยากห้อยกลับมาไม่รอให้ฮ่องเต้ตัดสินพระทัยก็เก็บไว้ในอกเสื้อแล้วเจ้าต้องเก็บสิ่งพิสูจน์ตัวตนนี้ไว้ให้ดีฮ่องเต้จ้องชินเจิงแล้วกำชับเสด็จเอาวางพระทัยเถิดของที่อยู่ในมือข้าข้าย่อมไม่ละเลยไม่ว่าใครก็เอาไปมิได้ชินเจิงกล่าวเสียงเอื่อยเสด็จพิเสนาบดีทั้งสองท่านเรื่องสิ่งพิสูจน์ตัวตนราชนิกุลของเผ่าพูดผีนี้คิดไม่ถึงว่าจะเร่ร่อนมาถึงวัดฝ่าฝอซื่อในนานฉินได้อีกทั้งผู้ที่ครอบครองมันยังลอบสังหารฉินเจิงในวันนี้พอตายแล้วศพก็หายไปเรื่องนี้พวกท่านมีความเห็นเช่นไรฮ่องเต้ไม่ตรัสอันใดกับฉินเจิงอีกเพียงหันไปขอความคิดเห็นจากอิงชินอ๋องและเสนาบดีฝ่ายซ้ายและขวากระหม่อมคิดว่ามีความเป็นไปได้สองอย่างอย่างแรกเมื่อ20ปีก่อนเผ่าพูดผีซึ่งห่างไกลกว่าแสนลี้เกิดรัฐประหารหรือเหตุร้ายแรงขึ้นอย่างแน่นอนสตรีคนนั้นถึงได้พาตัวเด็กระหกระเหินมาถึงนานฉินเพื่อหลบซ่อน20ปีต่อมากนอจากเผ่าพูดผีมาตาหาและพบอู่ว่างเข้าเพียงแต่ไม่รู้ว่าเหตุใดอู่ว่างถึงลงมือสังหารเจิงเอ๋อเรื่องนี้คงต้องสืบหาอีกครั้งส่วนความเป็นไปได้อีกอย่างคือคนจากเผ่าพูดผีไม่ได้หาตัวพบแต่มีคนล่วงรู้ความลับของอู่ว่างถึงได้ดึงเขามาเป็นพวกเพื่อฉวยโอกาสวางแผนก่อกบฏส่วนจุดประสงค์ย่อมต้องสืบหาอีกครั้งอิงชินอองไตรตรองชั่วครู่ก่อนกล่าวขึ้นฮ่องเต้พยักพระพักเสด็จพี่กล่าวมาก็มีเหตุผลตรัสจบก็หันไปมองเสนาบดีฝ่ายซ้ายและขวากระหม่อมคิดว่าเรื่องนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับศัตรูของคุณชายรองเห็นชัดว่าเป้าหมายหลักคือคุณชายรองเพราะคนที่อู่ว่างอยากสังหารคือคุณชายรองเสนาบดีฝ่ายซ้ายไตรตรองครู่หนึ่งก่อนเอ่ยขึ้นหากบอกว่าเป็นศัตรูข้าเกรงว่าท่านเป็นอันดับแรกเสนาบดีฝ่ายซ้ายชินเจิงเลิกคิ้วมองคุณชายรองกล่าวอันใดเช่นนั้นกระหม่อมจะเป็นศัตรูกับท่านได้อย่างไรใบหน้าเสนาบดีฝ่ายซ้ายแข็งทื่อตลอดเวลาที่ผ่านมาข้ากลั่นแกล้งท่านไม่น้อยตอนเหยียบข้ามรถม้ามีหรือท่านจะไม่โกรธพูดออกไปใครจะเชื่อแต่ไหนแต่ไรฉินเจิงพูดจาไม่ไว้หน้าคนอื่นเป็นทุนเดิมจึงหักหน้าเสนาบดีฝ่ายซ้ายโดยตรงยังมีลูกสาวท่านอีกนางโยโมโฮข้าเลยช่วยนางเลือกคู่ร่องเหมาะสมให้นั่นคือพี่ชายใหญ่ข้าเองใจท่านสมัครใจยินยอมหรือไม่โกรธแค้นข้าจริงหรือโดยเฉพาะยามนี้พี่ชายใหญ่ใกล้จะกลายเป็นลูกเขยที่ถูกต้องของท่านแล้ววงตระกูลจวนอิงชินอองอันยิ่งใหญ่เพียงนี้หรือเขาจะไม่อยากครอบครองไว้แต่เพียงผู้เดียวใบหน้าเสนาบดีฝ่ายซ้ายเดียวเสียดเดียวเดียวคล้าวคล้ำแต่เขานั่งตำแหน่งเสนาบดีฝ่ายซ้ายย่อมเยือกเย็นกว่าคนทั่วไปเพียงคำพูดไม่กี่คำย่อมทำอะไรเขาไม่ได้เขาข่มความโกรธไว้ในอกแล้วถอนหายใจกล่าวคุณชายรองเจิงท่านมีนิสัยหยิ่งทะนงและเอาแต่ใจตัวเองทั่วทั้งนานฉินใครบ้างจะไม่ทราบกระหม่อมใช้ชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้จะคิดแค้นเพียงเพราะท่านเหยียบข้ามรถม้าข้าหรือคนเป็นเสนาบดีต้องใจกว้างกระหม่อมมีฐานะเป็นขุนนางคนสำคัญหากเรื่องแค่นี้ยังอดทนไม่ได้เช่นนั้นทั้งชีวิตที่ผ่านมาคงสูญเปล่าส่วนเรื่องลูกสาวนั้นเขาหันไปมองเสี้ยฟางหว่าแวบหนึ่งหยุดพักแล้วเอ่ยต่อนางไม่พยายามเองทั้งยังยั่วโมโหท่านนั่นเป็นเส้นทางที่นางจงใจเดินเข้าไปหาเองกระหม่อมไหนเลยจะโทษท่านได้อีกอย่างตอนนี้คุณชายใหญ่ดำรงตำแหน่งในกรมการคลังวันข้างหน้าต้องมีที่ทางเป็นของตัวเองกระหม่อมไหนเลยจะกล้าสอดมือไปช่วยเขาคิดครอบครองจวนอิงชินอองไว้เพียงผู้เดียวคุณชายรองสบายใจเถิด
ไม่ว่าแต่คุณชายใหญ่จะมีเจตนาหรือไม่กระหม่อมจะไม่กระทำเรื่องเช่นนี้อย่างเด็ดขาดหากกระหม่อมทำอย่าว่าแต่ท่านไม่ยอมพระชายาหรือท่านอ๋องก็ไม่ยอมทั้งนั้นชินเจิงแค่นหัวเราะเสนาบดีฝ่ายซ้ายช่างมีวาทศิลป์นักแม้จะพูดจาน่าฟังแต่ในใจท่านจะคิดเช่นไรข้าก็มิอาจรู้ได้ไม่รอให้เสนาบดีฝ่ายซ้ายแย้งก็กล่าวต่อแต่ข้าไม่จำเป็นต้องรู้คนที่ทำให้ข้าไม่พอใจมีมากมายไม่ได้มีแค่ท่านคนเดียวสุดท้ายใครที่ทำร้ายข้าลับหลังข้าก็จะตามหาตัวจนเจอพอได้ตัวมาแล้วข้าจะกระชากเส้นเอ็นและถลกหนังมันออกทำให้มันเสียใจที่ส่งคนมาลอบสังหารข้าใจเสนาบดีฝ่ายซ้ายชาว่าพลางนวดหน้าผากกระหม่อมก็หวังว่าจะสืบหาเบาะแสให้ได้โดยไวคนที่กล้าลอบสังหารพระชายาคุณชายรองเจิงและคุณหนูฟางหวายอย่างจงแจ้งตอนกลางวันแสกๆต้องใจกล้าไม่กลัวแม้แต่เทวดาฟ้าดินวางแผนมาแล้วอย่างรอบคอบเป็นไปได้หรือไม่ว่าพุ่งเป้ามายังจงหยงโหเสนาบดีฝ่ายขวาเอ่ยขึ้นเสี่ยฟางหวาเงยหน้ามองเสนาบดีฝ่ายขวาทันทีฮ่องเต้ร้องโอ้ออกมาเมื่อครู่ระหว่างเดินทางกระหม่อมได้สอบถามคนส่งข่าวอย่างละเอียดคนส่งข่าวคนนั้นบอกว่าเช้าวันนี้คุณชายรองเจิงนอนหลับอยู่ในห้องหรือก็คือห้องที่คุณหนูฟางหวาพักอาศัยเสนาบดีฝ่ายขวามองเสี่ยฟางหวาก่อนกล่าวอย่างไตร่ตรองเมื่อวันข้าเป็นห่วงเหวาเอ๋ที่ร่างกายอ่อนแอได้รับการปรนนิบัติอย่างดีมาตลอดในจวนจงหยงโหวพอมาถึงวัดบนภูเขาเกรงว่าจะทนลมภูเขาไม่ได้จึงสั่งให้เจ้าเด็กบ้าคนนี้อยู่เฝ้านางพระชายาอิงชินอ๋องกล่าวไม่คิดว่าเจ้าเด็กบ้าจะอุตริกินยาของหวาเอ๋อเข้าไปยาที่หวาเอ๋อกินมาตลอดล้วนเป็นยาที่ใช้พิษต้านพิษคนทั่วไปจะกินเล่นตามใจชอบได้อย่างไรพอเขากินเข้าไปแล้วก็มีร่างกายอ่อนแรงเพราะถูกพิษจนลุกไม่ไหวดังนั้นกระหม่อมจึงคาดการว่ามือสังหารคนนี้ส่งมาเพื่อโจมตีคุณหนูฟางหวาโดยเฉพาะเพราะพระชายากับคุณชายรองเจิงมีองครักษ์ติดตามตลอดการเดินทางคนทั่วไปย่อมไม่ทราบว่าคนที่อยู่ในห้องนั้นมิใช่คุณหนูฟางหวาแต่เป็นคุณชายรองเจิงดังนั้นจึงจับพลัดจับพลูสังหารคุณชายรองเสนาบดีฝ่ายขวากล่าวข้อสันนิษฐานนี้เป็นไปไม่ได้ฉินเจิงแย้งถ้าคนนอกเข้ามาลอบสังหารไม่ทราบสถานการณ์ภายในแต่ภิกษุในวัดอย่างอูว่างจะไม่ทราบได้หรือท่านแม่ภาวาเอ๋อไปสวดมนต์ที่ถงโพธิธรรมด้วยกันภิกษุส่วนใหญ่ต่างพบเห็นนางกับตาแต่ตอนที่ข้าถูกลอบสังหารตรงกับเกิดเหตุเพลิงไม่พอดีระยะเวลาเพียงพอจะทราบได้ว่าคนในห้องไม่ใช่นางมือสังหารคนนี้ไม่มุ่งเป้ามาที่ข้าจะให้เรียกว่าอะไรพูดจบก็กล่าวต่อยิ่งกว่านั้นท่านแม่กับหวาเอ๋อก็พบมือสังหารระหว่างกลับมาหาข้าเห็นชัดว่าจงใจมุ่งเป้ามาหาเราทั้งสามคนเสนาบดีฝ่ายขวาหมดคำจะโต้แย้งเจ้าบอกว่าจับตัวมือสังหารได้อีกสองคนตอนนี้อยู่ที่ใดฮ่องเต้หันไปถามฉินเจิงคนหนึ่งเป็นนักรบเดนตายคนหนึ่งเป็นภิกษุตอนนี้นำตัวไปสืบสวนแล้วฉินเจิงตอบนักรบเดนตายกับภิกษุฮ่องเต้ขมวดพระขนงในเมื่อเป็นนักรบเดนตายสืบสวนไปก็เปล่าประโยชน์ภิกษุรูปนั้นคือใครเสด็จอาคนอื่นสืบสวนนักรบเดนตายไปก็เท่านั้นแต่กับข้าต่อให้ตายไปแล้วก็ต้องเปิดปากพูดออกมาส่วนภิกษุรูปนั้นรอให้สืบสวนเสร็จแล้วจะให้เจ้าอาวาสมาระบุชื่อแซ่อีกครั้งฉินเจิงตอบฮ่องเต้พยักพระพักเสี่ยฟางหวามองออกไปนอกพระวิหารเห็นใต้ซือผู่อวินกับเจ้าอาวาสรูปหนึ่งถือไม้ไว้สะกิดเตือนรูปหนึ่งถือสมุดรายชื่อพลางขานชื่อเรียกหลี่มู่ชิงกับฉินชิงยืนขนาบข้างกลางลานแน่นขนาดไปด้วยภิกษุกว่าพันรูปแต่ละรูปไม่ได้กางร่มแต่ยอมตากฝนทั้งอย่างนั้นนางมองครู่ใหญ่ก่อนลุกขึ้นเดินออกไปนอกพระวิหารเจ้าจะไปไหนฉินเจิงรีบถามออกไปสูดอากาศเสี่ยฟางหวาตอบข้าไปด้วยฉินเจิงลุกขึ้นตามนางออกไปเสี่ยฟางหวาเหลือบมองแวบหนึ่งเห็นเขาตามมาก็ไม่ได้เอ่ยห้ามทั้งสองเดินออกไปนอกพระวิหารด้วยกันซื่อว่าซื่อม่อทิงเหยียนและหลินชีรีบถือร่มตามทั้งเจ้านายสองออกไปจบตอนที่ 134.1 ตอนที่ 134.2 ไข่มุกดำสองท่านอาจิงท่านว่าเด็กทั้งสองเป็นอย่างไรบ้างพระชายาอิงชินอ๋องยิ้มถามชุยจิงที่อยู่ด้านข้างหลังเสี่ยฟางหวากับฉินเจิงออกไปแล้วพูดคุยประหนึ่งเป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันชุยจิงลูบคราวพลางมองแผ่นหลังทั้งสองก่อนกล่าวอย่างไม่อาจคาดเดาได้จะใช่คู่บุพเพสันนิวาสหรือไม่ต้องดูเจตจำนงของสวรรค์ท่านอาจิงท่านหมายความว่าอย่างไรพระชายาอิงชินอ๋องมึนงงพลางรีบปรับสีหน้าทุกคนหันไปมองชุยจิง
ข้ายังไม่มีความสามารถพอที่จะทำนายอนาคตได้เพียงแต่ดูแล้วนิสัยของเด็กทั้งสองต่างกันมากกลับต้องมาเกี่ยวข้องกันหากมีใจจะส่งเสริมบุพเพสันนิวาสเกรงว่าจะไม่ค่อยราบรื่นนักแต่บุพเพสันนิวาสก็คือบุพเพสันนิวาสไม่ว่าอย่างไรก็จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้แต่หากไม่ใช่คู่บุพเพสันนิวาสต่อให้สลักชื่อลงบนหินสามภพก็ไม่ได้ผลชุยจิงสายศีรษะพระชายาอิงชินอ่องถอนหายใจอย่างโล่งอกพลางยิ้มกล่าวประโยคเมื่อครู่ของท่านผู้เฒ่าทำเอาข้าตกใจแทบแย่โชคชะตาของพวกเขาย่อมไม่ค่อยราบรื่นแน่นอนไม่ต้องให้ท่านกล่าวข้าก็ทราบดีพูดจบก็ชำเลืองมองฮ่องเต้แล้วหลัง3ปีถึงได้แต่งงานจะราบรื่นหรือไม่ฮ่องเต้ก็ทอดกระเนตรพระชายาอิงชินอ่องแวบหนึ่งไม่ตรัสสิ่งใดพวกเขายังอายุน้อยทั้งยังเด็กอยู่ระยะเวลา3ปีก็ไม่ได้ยาวนานอะไรคนหนุ่มสาวต้องฝึกฝนสติปัญญาให้มากจะได้ไม่เกิดเรื่องร้ายอิงชินอ่องไม่อยากให้ชายาของตนกับฮ่องเต้ต้องทะเลาะกันเรื่องฉินเจิงที่เพิ่งออกไปอีกจึงรีบเอ่ยแทรกข้ารออุ้มหลานอยู่มิใช่ว่าต้องรออีกหลายปีหรือพระชายาอิงชินอ่องแค้นเสียงเบาเจ้ายังสาวอยู่เลยคิดจะอุ้มหลานเร็วถึงเพียงนี้เชียวอิงชินอ่องยิ้มออกมาไหนเลยจะยังสาวอยู่พระชายามองอิงชินอ่องด้วยความไม่พอใจในสายตาข้าเจ้ายังสาวอยู่อิงชินอ่องกล่าวเสียงเบาแม้ประโยคนี้จะเบามากแต่พระชายาอิงชินอ่องอยู่ใกล้เขาจึงได้ยินชัดเจนจนอดหน้าร้อนเผาขึ้นไม่ได้เนื่องจากข้างนอกฝนตกแถมเสียงขานชื่อของเจ้าอาวาสดังเข้ามาในพระวิหารเป็นระยะผู้อื่นจึงได้ยินไม่ชัดแม้ฮ่องเต้จะไม่ได้ยินแต่เมื่อทอดพระเนตรสีหน้าทั้งสองสายตาก็เคร่งขรึมลงในใจเกิดอัดอั้นขึ้นมาจึงเบือนพระพักมองออกไปนอกพระวิหารชินเจิงกับเซี่ยฟางหวาเดินไปถึงปากประตูพระวิหารแล้วเซี่ยฟางหวามองไปยังภูเขาทิศเหนือก่อนพบว่าแสงจากเปลวเพลิงถูกเมฆเคลื่อนตัวบดบังท้องฟ้ามืดครึ้มดับเปลวไฟซึ่งลุกลามก่อนหน้านี้แล้วนางถอนสายตาจากมาแล้วมองไปยังบรรดาภิกษุกลางลานเซี่ยฟางหวักว่าสายตามองใบหน้าภิกษุทีละคนชินเจิงยืนข้างเซี่ยฟางหวาจากนั้นก็ย่างร่มในมือซื่อว่ามากังเองขยับตัวเขาหาเซี่ยฟางหวาให้อยู่ใต้ร่มคันเดียวกันหลี่มู่ชิงกับฉินชิงทราบว่าทั้งสองเดินออกมาจึงหันมามองบุรุษร่างสูงโปร่งมีรูปโฉมล้ำค่าบุคลิกอยู่ในโลกียวิสัยส่วนสตรีสุภาพนุ่มนวลใบหน้างามหมดจดหาที่เปรียบไม่ได้หนุ่มสาวเช่นนี้ยืนเคียงข้างกันเสียงสายฝนจากฟากฟ้าราวกับชวนอ่อนช้อยขึ้นหลี่มู่ชิงมองแวบหนึ่งก่อนถอนสายตาออกเดิมฉินชิงอยากเข้ามาพูดคุยด้วยทว่าเมื่อเห็นทั้งสองอยู่ภายใต้ร่มคันเดียวกันแม้จะไม่ได้กล่าวสิ่งใดหรือไม่ได้กระทำสิ่งใดซึ่งใกล้ชิดกันแต่ราวกับมีบางสิ่งขวางกั้นไม่ให้คนนอกเข้าไปได้เขาเบะปากยืนนิ่งที่เดิมอย่างรู้จักวางตัวแล้วหันกลับไปทั้งสองยืนนิ่งมองภิกษุเบื้องหน้าพริบตาก็ล่วงเลยไปกว่าครึ่งชั่วยามโดยไม่รู้ตัวครึ่งชั่วยามต่อมาเจ้าอาวาสวัดฝ่าฝอซื่อเก็บสมุดรายชื่อแล้วกล่าวกับใต้ซือผู่อวินท่านอาจารย์นอกจากอู่ว่างภิกษุในวัดก็อยู่กันครบใต้ซือผู่อวินพยักหน้าก่อนมองซ้ายและขวาแล้วกล่าวกับหลี่มู่ชิงและฉินชิงองค์ชาย8คุณชายหลี่พวกท่านก็ยืนเฝ้าอยู่คงเห็นกับตาแล้วจากสมุดรายชื่อนอกจากอู่ว่างภิกษุในวัดก็ไม่มีรูปใดหายไปเลยเราทั้งสองจะไปรายงานฝ่าบาทในพระวิหารหลี่มู่ชิงกับฉินชิงพยักหน้าใต้ซือผู่อวินพยักหน้ารับทั้งสองเดินเข้าไปในพระวิหารพร้อมกันคุณชายรองเจิงและคุณหนูฟังหวาบอกว่าจับภิกษุที่ลอบสังหารได้คนหนึ่งแต่หน้าแปลกนอกจากอู่ว่างภิกษุในวัดก็ไม่ได้หายไปแม้แต่รูปเดียวใต้ซือผู่อวินกล่าวดูเหมือนว่าจะมีคนปะปนเข้ามาในวัดแล้วสวมรอยเป็นภิกษุประเดี๋ยวคนของข้าสืบสวนภิกษุรูปนั้นเสร็จจะพามาให้ท่านระบุตัวฉินเจิงพยักหน้าใต้ซือผู่อวินพยักหน้าทางด้านพระวิหารเมื่อได้ยินรายงานของหลี่มู่ชิงกับฉินชิงก็เกิดเสียงถกเถียงกันดังลอดออกมาอีกครึ่งชั่วยามต่อมาคนที่เข้าไปตรวจสอบเส้นทางลับก่อนหน้านี้ก็กลับออกมาและถวายการรายงานต่อฮ่องเต้ว่าไม่พบศพอู่ว่างและไม่พบร่องรอยเบาะแสใดเลยชินเจิงกลับเข้ามาฮ่องเต้มีพระพักนิ่งครึมก่อนตะโกนเรียกชินเจิงหันเหลือบมองก่อนเดินเข้ามาในพระวิหารอย่างเชื่องช้าจากนั้นก็ทิ้งตัวพิงกรอบประตูเสด็จอามีคำสั่งใดอีกหรือเรียกคนของเจ้ามาถามดูว่าพบเบาะแสใดบ้างหรือยังฮ่องเต้ออกคำสั่งฉินเจิงพยักหน้าแล้วตะโกนเรียกใครก็ได้คนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นหลังเขาเอ่ยเรียกสถานการณ์เป็นเช่นไรฉินเจิงถามคนคนนั้นคือชิงเหยียนที่ทำตัวเหมือนเงาใบหน้าเขายังคงมองไม่เห็นเช่นเดิมเมื่อได้ยินฉินเจิงถามก็กล่าวรายงาน
วางกำลังปิดล้อมพื้นที่โดยรอบในระยะ10ลี้แล้วขอรับขณะนี้กำลังตรวจสอบค้นหาภายในวัดและป่าทีละแห่งแต่เนื่องจากฝนตกร่องรอยจึงถูกสายฝนชะล้างไปหมดแล้วตอนนี้ยังมิได้เบาะแสใดเลยฉินเจิงพยักหน้าแล้วถามต่อพบอะไรบนตัวนักรบเดนตายกับภิกษุรูปนั้นหรือไม่เจอของสิ่งหนึ่งบนตัวของนักรบเดนตายของสิ่งนี้ซ่อนอยู่ในมวยผมของเขาชิงเหยียนหยิบไข่มุกเม็ดหนึ่งจากอกเสื้อยื่นให้ฉินเจิงฉินเจิงรับมาก่อนหรีตามองแล้วถามอย่างไม่ใส่ใจยังมีหรือไม่บนนิ้วเท้าเขามีลวดลายกิ่งต้นหลิวประทับอยู่ชิงเหยียนกล่าวชินเจิงตอบรับในลำคอแล้วอย่างไรต่อบนตัวนักรบเดนตายไม่มีเบาะแสใดอีกแล้วขอรับชิงเหยียนตอบถ้าหมายถึงภิกษุรูปนั้นชินเจิงขึ้นเสียงชิงเหยียนพยักหน้ากล่าวต่อว่าภิกษุรูปนั้นถูกพระชายาและคุณหนูฟังหวาจับเป็นมาตอนนี้ยอมรับสารภาพแล้วหากคุณชายอยากพบเขาจะพบตอนนี้เลยก็ได้ขอรับเจ้ากลับไปก่อนชินเจิงโบกมือไล่ชิงเหยียนถอยกลับไปเสด็จอาท่านพ่อพวกท่านดูสิไข่มุกเม็ดนี้ดูคุ้นตาหรือไม่ชินเจิงคลึงไข่มุกในมือเล่นจากนั้นก็เอ่ยถามฮ่องเต้และอิงชินอ๋องฮ่องเต้ทอดพระเนตรเห็นไข่มุกเม็ดนั้นในมือฉินเจิงก่อนแล้วเป็นไข่มุกหยกดำขนาดเล็กสลักลวดลายไว้อย่างชัดเจนลวดลายนี้ไม่ใช่ลายเมฆมงคลหรือลายจำนวนสัตว์อย่างวิหกบินแต่สลักลวดลายกิเลนเอาไว้ชัดเจนแม้ไข่มุกจะมีขนาดเล็กคนทำไข่มุกเม็ดนี้ในเวลานั้นต้องไม่กล้าทำลวกๆเห็นชัดว่าใช้เวลาสลักลวดลายประมาณหนึ่งไข่มุกแบบนี้ไม่พบบ่อยเพียงแต่พบได้ในขอบเขตเล็กๆเท่านั้นอีกทั้งไม่สามารถนำออกมาให้ชมได้ง่ายๆฮ่องเต้เงียบลงชั่วขณะใบหน้าอิงชินอ๋องเองก็เคร่งขรึมเล็กน้อยไม่กล่าววาจาใดเสนาบดีฝ่ายซ้ายเคยเห็นหรือไม่เสนาบดีฝ่ายขวาล่ะชินเจิงใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้คีบไข่มุกมันหมุนไปรอบๆตามนิ้วที่เคลื่อนไหวเขาเลิกคิ้วมองทั้งสองเสนาบดีฝ่ายซ้ายมองเสนาบดีฝ่ายขวาแวบหนึ่งเสนาบดีฝ่ายขวาเหลือบมองทั้งสองต่างไม่กล่าวสิ่งใดออกมาพวกท่านไม่รู้จักมันหรือไม่อยากรู้จักกันแน่ชินเจิงแค่นหัวเราะมองไข่มุกอย่างเย้าหยอกครู่หนึ่งแล้วหันไปหาหลินไทเฟยกับพระชายาอิงชินอ๋องแทนไทเฟยท่านแม่ท่านทั้งสองรู้จักหรือไม่เจิงเอ๋อเจ้าเข้ามาใกล้หน่อยข้าจะได้มองให้ละเอียดว่าเป็นของปลอมหรือไม่หลินไทเฟยกล่าวชินเจิงโยนไข่มุกให้ฉินชิงฉินชิงยื่นมือไปรับอย่างทันท่วงทีแล้วมองแวบหนึ่งใบหน้าเล็กเคร่งครึมเล็กน้อยก่อนมอบให้หลินไทเฟยหลินไทเฟยรับไข่มุกมาวางไว้บนมือมองอยู่นานก่อนส่งให้พระชายาอิงชินอ๋องขณะเดียวกันก็ทอดถอนใจกล่าวปีนั้นอดีตฮ่องเต้ได้รับหินหยกดำลายกิเลนชิ้นหนึ่งซึ่งถวายเป็นเครื่องราชบรรณาการจากหลิงหนานเมื่ออาจารย์ที่เชี่ยวชาญหินหยกได้เห็นก็บอกว่าเป็นสิ่งหายากล้านปีถึงจะเกิดขึ้นชิ้นหนึ่งล้ำค่ายิ่งอดีตฮ่องเต้ทรงโปรดปรานมากจึงอยากนำไปทำเป็นแท่นฝนหมึกแต่หินหยกดำลายกิเลนมีขนาดเล็กเกินไปไม่พอจะนำมาทำแท่นฝนหมึกได้หากวางทิ้งไว้ไม่ได้ประโยชน์ก็น่าเสียดายเกินไปเต๋อชื่อไทเฮาจึงเสนอว่าสู้นำไปขึ้นเป็นเข็นขมขุ่มมอบให้เหล่าราชวงศ์และเหล่าราชนิกุลทุกคนประดับไว้บนหยกห้อยไม่ดีกว่าหรือจะได้เพิ่มความสิริมงคลมีเกียรติพระชายาอิงชินอ๋องมองไข่มุกก่อนกล่าวต่อมิผิดตอนเวลานั้นแบ่งชิ้นส่วนหินหยกดำลายกิเลนข้าเองก็อยู่ด้วยลูกหลานทายาทราชสำนักทุกคนที่เกิดมาล้วนมีฐานะยังไม่เกิดไม่นับองค์หญิงและองค์หญิงรองก็ไม่นับเช่นกันองค์ชายในราชวงศ์มีเพียง4คนคือองค์ชาย3องค์ชาย4องค์ชาย5และอังาชาย8เวลานั้นองค์ชาย11และองค์ชาย12ยังไม่เกิดส่วนคุณชายในราชนิกุลมี2คนคือฉินห้าวกับฉินเจิงอวิเชียนอ๋องแห่งหลิงหนานมีบุตร2คนคือฉินอี้กับฉินเพิ่ยแม้จะอยู่ไกลถึงหลิงหนานแต่เต๋อชื่อไทเฮาก็นับพวกเขารวมด้วยเดิมมี8คนแต่เวลานั้นหลังจากนำหินหยกดำลายกิเลนทำเป็นไอขมุกแล้วช่างผู้ชำนาญยังได้ทำเกินมาอีก2อันด้วยเหตุนี้อดีตฮ่องเต้จึงทรงพระราชทานเป็นรางวัลให้กับซื่อจือจาก2จวนโหคือซื่อจือเซี่ยแห่งจวนจงหยงโหกับอ๋องน้อยเยี่ยนถิงแห่งจวนหยงคังโหจบตอนที่134.2